าทำบ้างเพราะมันไม่มีลมนั้นไม่มีอากาศมีแต่ความเย็นลมแปลว่าอากาศเคลื่อนที่ใช่ไหมครับไม่มีลมพัดผ่านไม่เหมือนข้างนอกลมพัดพาโอ้โหเย็นมาเนี่ยโอเคหนาวจัดจ้านเลยนะเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจให้ตรงกันว่าแม้ว่าในถ้ำนั้นแต่ความร้อนก็ประมาณสัก10เซนหรือ16องศาอาจจะมากหรือซ้ำไปประเทศไทย16องศาเซลเซียสที่ไม่มีความร้อนเลยต้องลด 273.15 องศาเซลเซียสเห็นไหมแปลว่าในความมืดแล้วมีความร้อนอยู่นะน่าคิดนะตรงนี้น่าคิดหน่อยคิดหน่อยครับเพราะว่ามันลึกซึ้งหน่อยนะไหนๆก็พูดของวันที่อะไรล่ะวันวิสาขบูชาอยู่แล้วมันต้องเคลียร์มันต้องเคลียร์ให้มากๆเข้าไว้ในสิ่งเหล่านี้เพราะมันเป็นเรื่องราวธรรมชาติธรรมชาติด้วยแต่มันจะโยงใยนั่นแหละโยงใยนะครับเพราะว่าไปทำไมมีนะฮะก็หวังว่าทีนี้เมื่อความร้อนกับแสงมันเป็นอย่างเดียวกันนะเอาว่าจากเส้นจากดวงอาทิตย์มาก็แล้วดวงอาทิตย์มามันมายังโลกแสงกับความร้อนมันเป็นยังไงกันแสงนี่จะสะท้อนออกมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนอย่าลืมคำนี้ด้วยเรียนเรื่องแสงกันมานะครับมุมตกจะเท่ากับมุมสะท้อนโอเคนะโลกใบนี้กับดวงอาทิตย์จะทำมุมตั้งฉากกันตลอด24ชั่วโมงไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่มันตั้งฉากจุดไหนพี่นาทีเนี่ยบ้านเราไม่ตั้งฉากตอนนี้เห็นไหมครับประเทศไทยจะมีดวงอาทิตย์ตั้งฉากโลกตรงกับวันที่28เมษายนนะจำหน่อยนะภาพผ่านในกรุงเทพมาเนี่ยตรงกับวันที่27-28เอาที่28เป็นหลักกันแล้วทุกปีทุกปีครับครับครับที่กรุงเทพใช่ใช่ครับนะฮะเขาพนมรุ้งโดยเฉพาะเห็นดวงอาทิตย์ได้ขนาดไหนไม่รู้ตรงกับวันไหนเขาพนมรุ้งตั้งแต่วันตกแต่วันออกเป๊ะเลยครับนั่นคือเขาพนมรุ้งผมไม่แน่ใจวันไหนนะครับคนโบราณก็รู้เองคนโบราณก็จะรู้กับสิ่งเหล่านี้เขาจึงทำเอาไว้ให้ประตูมันตรงกันไม่รู้กี่ประตูนั่นนะดวงอาทิตย์ขึ้นเดี๋ยวเช้าขึ้นมาพอเวลาข้างดูที่เนี่ยพอเวลาพระอาทิตย์ตกก็มาดูอีกข้างหนึ่งก็ยังเห็นพระอาทิตย์อยู่นั่นนี่คือจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่ต้องหรอกครับไม่ต้องศักดิ์สิทธิ์ให้รู้ว่าเป็นดวงอาทิตย์กับโลกเรามันตั้งฉากกันนะวันนั้นโอเคนะของเขาพนมรุ้งโอเคไหมครับก็แค่นั้นเองถามว่าศักดิ์สิทธิ์ไหมไม่มีเห็นนะหรือใครจะบอกว่าศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะเขาว่าศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในตัวเราอยู่ทุกที่อยู่แล้วเห็นไหมถ้าจะหยิบเขาว่าศักดิ์สิทธิ์เข้ามาพูดจากันนะครับว่ามันอยู่ในตัวเราอยู่แล้วความศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านั้นนะฮะใครร้อนมึงเนี่ยเป็นพ่ออาม่าเนี่ยอยู่ที่นี่นี่เราท่านนี่เปล่งรัศมีแบบพูดถึงดวงอาทิตย์ร้อนนะฮะพูดถึงดวงอาทิตย์เนี่ยแผ่รอบมาด้วยเลยจ้ะโอเคนะถ้าเป็นบิ๊กแบงเสียงดังฟังชัดหน่อยไหมแต่เปรี้ยงนั้นตัวนี้คือจุดที่เป็นบิ๊กแบงมันก็เสียงดังคือกล้องกัมปนาทแสงยากรณ์อุบลราชธานีก็ได้อยุธยาก็ได้คือกล้องกัมปนาทโอเคนะครับบิ๊กแบงแต่ครั้งเดียวเลยหวังว่าคงจะเข้าใจคำว่าบิ๊กแบงคือเสียงนะอย่าลืมว่าเสียงนะคำว่าเสียงดังได้ยินผ่านหูใช่ไหมครับพุทธศาสนามีคำว่าหูทิพย์นะจำได้ครับเรื่องปัญญาเนี่ยพุทธศาสนามีคำว่าตาทิพย์ไหมครับเรื่องแสงอย่าลืมนะครับมีตาทิพย์บอกไม่ให้ก็ได้มีหูทิพย์ในเรื่องแสงนะนะส่วนความร้อนมันอะไรไม่รู้ใจทิพย์หรือเปล่าเป็นพูดเล่นนะช่วยพูดจบเอาไปว่าถ้าเป็นลูกโป่งหนึ่งใบวันนี้ไม่ได้ทำลูกโป่งเอาไว้ถ้าไม่แตกเปรี้ยงลูกโป่งก็หายไปใช่ไหมครับใช่นะเหลือแต่เศษเสี้ยววันมาถึงวันนี้คือดาวฤกษ์
ประจำกาแล็กซี่ทุกกาแล็กซี่คือมาจากส่วนที่เป็นความร้อนตัวนี้เองครับโอเคไหมแปลว่ายังไม่บริสุทธิ์ความร้อนนี่ไม่บริสุทธิ์จำไว้เลยครับไม่บริสุทธิ์ดวงอาทิตย์ไม่บริสุทธิ์แน่นอนดวงอาทิตย์ทุกวันไม่บริสุทธิ์แต่มันจะมีจุดเดิมที่บริสุทธิ์ในดวงอาทิตย์คือจุดศูนย์กลางดวงอาทิตย์วิทยาศาสตร์ไม่สามารถเจาะไปตรงนั้นทำไม่ได้แน่นอนนะครับไม่มีทางวิทยาศาสตร์เป็นพิจุดต่ำแล้วเจ็ดแล้วนะฮะสามารถผ่านทั้งสรวงศูนย์กลางดวงอาทิตย์ไปได้แน่นอนคนที่ได้คือยืนพูดอยู่นี้อยู่ตรงนี้ครับใช่ไหมเป็นประโยชน์ตามไหนไหมผมก็เห็นของผมท่านก็ไม่ใช่ผมเมื่อท่านไม่ใช่ผมมันจะมายืนตำแหน่งเดียวก็ได้ไหมนี่ก็ไม่ได้ถ้าได้แล้วเราให้กันฟังเห็นไหมครับเป็นมโนหรือเปล่าสรุปความว่าคนที่คิดและร้องไห้ฟังเช่นนี้ถามว่ามีความสามารถเอาความสามารถเป็นตัวตั้งอะไรเอาความสามารถมาเป็นตัวชี้วัดไม่ใช่เอาตัวปากกากระดาษเข้ามาพิสูจน์อันนั้นไม่ใช่สิ่งชี้วัดแล้วยุคนี้ไม่ใช่แล้วยุคนี้มันต้องเร็วใช่ไหมต้องเร็วงั้นยุคนี้เอามาใช้ได้เลยพลังงานตัวนี้เอามาใช้ได้เลยทันทีปวดหัวหายปวดแน่นอนเลยครับเงี้ยมีไหมครับมีใครปวดหัวยกมือขึ้นครับเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวยกแล้วยกเต็มแล้วจะบอกวิธียกปวดหัวยกเต็มเออดูสิมีคนเดียวสองคนมีแค่สองคนอีกเหรอปวดหัวเอามาด้วยทำไมหัวนั่นน่ะจริงก็หัวมามันก็ปวดหัวสิครับเออเอามาทำไมหัวน่ะใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะเอาหัวมามันก็ปวดหัวเอาเข่ามาก็ปวดเข่าเอาเอวมาก็ปวดเอวไม่คิดนะคำพูดตัวนี้ผมอธิบายเรื่องอะไรคำสอนศาสนาบอกว่าทำงานก็ได้ให้รู้ตัวเราให้เห็นตัวเราให้เข้าใจตัวเราและจนหมดตัวตนเป็นของตัวเองหมดตัวตนแพ้บริตาหัวคือตัวตนใช่ไหมเนี่ยต้องทำให้หมดหัวทำยังไงนะครับสมาธิอย่างเดียวนะครับจึงจะในจะคลีนเคลียร์ได้กระสิ่งเหล่านี้สมาธิเพราะนั้นต้องรู้จักเรื่องราวสมาธินะฮะต่อไปนี้ที่ผมได้มาทั้งหมดผมก็บอกว่าผมย้อนสิ่งนั้นโดยสมาธิแต่ที่ผมได้วันนั้นก็คือตอนที่ยืนฉี่กลางห้องน้ำเนี่ยผมได้ตอนวันนั้นนะครับหลุดโลกเลยวันนั้นเหตุภาวะหลุดโลกกดซักยูทูบบ้านเราในทีวีก็เป็นอะไรครับภาวะหลุดโลกนั่นคือมันเป็นปฐมบทมันเรื่องแรกที่ผมเอาสิ่งนี้เข้ามาใคร่ครวญแล้วมาทำ YouTube ทุกวันนี้ทำเป็น Face ไลฟ์ทำเป็น YouTube ไลฟ์ทุกวันนี้แล้วก็เป็น Instagram ได้ด้วยนะแล้วก็มีอีกอันนึงเวอร์ชันครับInstagram ได้ไหนครับจะพูดอะไรไม่ได้สักทีนะครับ Twitter โอเคครับผม Thank you very much ครับผมมันทำไมถึงเด็กจังตอนนี้ไม่ใช่แกล้งพ่นนะมันไม่เข้าหัวเลยแหละทวิตเตอร์มันไม่เข้าเลยครับจะพูดข้างในต้องมานั่งนึกทุกทีแปลว่ามันไม่ใช่ออโต้ของผมเลยนะฮะออโต้คือน่าจะเป็นเฟซนะออโต้มาเรียลไทม์เนี่ยครับโอเคนะน่าจะเข้าใจดีตกลงถ้าบิ๊กแบงมันแตกเปรี้ยงพอแตกก็แปลว่าหมดเดี๋ยวเริ่มนะตอนนี้ก็กลายเป็นพลังงานหมดเมื่อกี้ผมชี้เช่นพลังงานให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมก็อยู่ตรงกลางนี่พลังงานที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็จบๆเส้นเนี่ยเห็นไหมตัวนี้ตัว PE นะฮะ PE ตัวนี้ครับ PE Pure Energy ครับเพราะฉะนั้นรู้หมอนำเสนอเรื่องพลังงานบริสุทธิ์นะครับจับด้วยนะส่วนนี้ที่มันแตกมาก็ไม่บริสุทธิ์นะตัวความร้อนใช่ไหมจะเกิดเป็นดาวฤกษ์เกิดเป็นดาวรูปข้ออะไรต่างๆตามระบบสุริยะจักรวาลก็เป็นเศษเสี้ยวของมันทั้งหมดนั่นก็มาจากความร้อนทั้งสิ้นโอเคนะครับให้เข้าใจให้ได้งั้นในโลกก็เป็นศูนย์กลางของโลกคือมีความร้อนส่วนความร้อนของโลกจะเป็นความเย็นเพราะฉะนั้นความเย็นที่สุดที่จุดศูนย์กลางของโลกจุดนั้นก็คือศูนย์องศาศูนย์องศาเคลวินจะเท่ากับลบ
273.15 องศาเซลเซียสเขาจะรู้ผ่านทฤษฎีนะครับแต่การปฏิบัติให้มันจะไปวัดศูนย์กลางโลกได้จบไหมแปลว่ามันคิดได้แต่มันทำไม่ได้โอเคไหมครับเออโอเคนะก็พยายามอย่าไปยอมรับมันมากวิทยาศาสตร์ตายเพราะวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เห็นไหมครับจะตายหมดดับโคตรของวิทยาศาสตร์ผมย่าประดับข้อในนั้นจะเริ่มวันนี้มีใครเห็นเด็กดาวข่าวสารเรื่องของผู้ฐานบ้างเห็นไหมครับเห็นอะไรกับอเมริกาในตอนนี้นะข่าวที่มาแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับมีใครไหมเนี่ยอเมริกันก็ร้องอีหลานนะตอนนี้ให้รู้ซะบ้างนะครับจะบอกให้ทราบไว้ไม่รู้จะไปรอดไม่รอดถ้าจุดนั้นมันเกิดนิวเคลียร์ขึ้นมาทำไงผมพูดบ่อยนะไฟบรรยากาศจะเกิดขึ้นในตะวันตกกลางแล้วอิรักอิหร่านพุ่งกันมาที่เกือบ20-20 ปีแน่เลยจุดนั้นเกิดเร่งมาพุ่งนั่นคือสงครามพวกที่สามเกิดแน่นอนไม่มีเหลือนั่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อทางโลกเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วตอนนี้เรามาเป็นทางทำทางจิตนะครับเพราะเราจะป้องกันตัวเองได้นะครับเรื่องนี้พลังงานที่ตัวเองมีอยู่จะป้องกันได้นะครับจะป้องกันสิ่งนั้นได้ถ้าเป็นการตายก็เป็นตายคนสุดท้ายนะครับถ้าเป็นการตายก็เป็นการตายครั้งสุดท้ายนะครับใครก็ตามที่ไม่อยากตายต้องมาเข้าใจเรื่องนี้ซะแล้วต่อไปนี้ใครก็ตามที่ไม่อยากจะตายเร็วเห็นไหมครับใครก็ตามที่ยังไม่อยากจะเรียบร้อยครับในบ้านนอร์ทีมีทั้งหมด10,000 กว่าคลิปนะครับณวันนี้เรื่องสมาธิโอ้โหอย่างนี้เลยเป็นยงกระจายรูปทุกรูปแบบใส่หูฟังเสียบฟังธรรมดาธรรมดาหลับไม่ได้ก็ตั้งหัวมันประมาณโอเคนะเมื่อตัวนี้มันแตกเปลี่ยงออกไปปุ๊บหมดเกลี้ยงก็เกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยวันนี้นะครับถ้าจำลองภาพอีกครั้งหนึ่งก็ได้ว่าใช้กระดานแผ่นนี้ทั้งหมดเนี่ยคือพูดผ่านภาษาของพระพุทธศาสนาคือพวกแผ่นสาวพุทธศาสนานะรู้จะมีอยู่กี่คำนะครับหนึ่งปรมัตถ์ปรมัตถ์ใส่คำว่าสัจจะยังได้นะฮะตัวนี้ที่จะไม่ต้องใส่ฮะสัจจะไม่ต้องใส่ก็ได้หนึ่งปรมัตถ์ก็แล้วกันนะสองสุญญตาสามอนัตตา 4. ความว่า 5. 5นะครับนิพพานกับพระนิพพานก็พอๆกันอันนิพพานแล้วกันนิพพาน 6. โลกุตตรธรรมโลกุตตระ7มีคำไหมเนี่ยพระธรรมขอขอบคุณมากท่านพระธรรมพระธรรมใช่ไหมครับพระธรรมนิจจังก็ได้ครับถ้าจะพูดผ่านนิจจังก็ได้นะครับทุกขังอนิจจังนิตาทุกขังเป็นนิจจังตัวนี้จะเป็นนิจังนะคือเที่ยงตัวนี้ตัวนี้คือนิจังได้ครับแปลว่าเที่ยงทั้งหมดคือแปลว่าเที่ยงแท้แน่นอนนะครับดีมากครับใช้มานิจังก็ได้โอเคเพิ่มไปทีขอบคุณมากครับนิจังส่วนคำว่านิจังวัตสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าคาก็ฟังบ้างเผาบ้างไม่ใช่ความหมายนิจังตรงนี้นะครับนิจจังวาสังขารานี่แปลว่าตายแล้วเวียนว่ายตายเกิดอันนี้นิจจังแปลว่าสิ้นการเกิดโดยแน่แท้ครับนี่แปลว่านิ่งแล้วเที่ยงแล้วหยุดนิ่งนะครับแปลว่านิ่งเนี่ยศูนย์กลางของโลกเท่านั้นจะมีคำว่านิ่งได้คือศูนย์กลางของโลกจะนิ่งได้นะครับมีจุดเดียวที่จะนิ่งได้นอกนั้นให้นึกซะว่าเป็นโดนัทอย่าคิดมากนะโดนัทคือศูนย์กลางนี่ก็คือส่วนนี้ไม่นิ่งนะครับไม่นิ่งทั้งหมดนะครับมีศูนย์กลางเท่านั้นจะนิ่งได้นะครับ
ความนิ่งตรงนั้นผมไม่ควรจะพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกดูสิแต่ละส่วนสิยืนพูดอย่างนี้คือส่วนย่อของโลกนะโยมโลกนี้มันใหญ่ขนาดกว้างใหญ่ขนาดไหนไม่มีขีดจำกัดเลยตัวเราเป็นส่วนย่อของโลกถ้าเทียบอัตราส่วนนะตัวเรามีขนาดเล็กกับหนึ่งนิวเคลียสเท่านั้นเองนะคุณโยมอย่าคุยโตโอหังเล็กกับหนึ่งนิวเคลียสนั่นเองนะเมื่อเราเปรียบเทียบจากขนาดของโลกหนึ่งนิวเคลียสมองไม่เห็นนะโยมอากาศออกซิเจนที่พูดถึงกันพูดเรื่องของอะตอมนะครับอะตอมมีของ3สิ่งอยู่ที่เดียวกันอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนถ้าพูดถึงของ2สิ่งที่เดียวกันต้องพูดคำว่านิวเคลียสครับนิวเคลียสแยกส่วนไปเลยส่วนหนึ่งก็เรียกมันว่านิวตรอนก็ได้ส่วนนี้เรียกว่าโปรตอนก็แล้วแต่จะว่ากันนิวเคลียสมันได้ขนาดนี้ตรงกลางเนี่ยมันไม่ใช่นี่คือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ตรงกลางของนิวเคลียสนั่นเองตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนถ้าใครก็ตามสามารถแยกออกจากกันได้ระหว่างของสองสิ่งทวีวันภาษาศาสนาเรียกว่าอิทธิพยตานะมีโปรตอนจึงมีนิวตรอนโอเคนะมีนิวตรอนจึงมีโปรตอนของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันภาวะภาษาศาสนาเรียกว่าอิทัปปัจจยตาใครก็ตามสามารถแยกออกจากกันได้หรือว่าเหรียญสองด้านก็ได้อิทัปปัจจยตาคือเหรียญสองด้านก็ได้แม่เหล็กสองขั้วก็ได้ขั้วเหนือขั้วใต้ได้หมดใครล่ะครับสามารถเจอขั้วที่3ของแม่เหรียญและหรือใครสามารถเจอด้านที่3ของแม่เหรียญและใครครับสามารถเจอตรงกลางคําว่าอิทธิปัจจยานั้นได้ถ้าบอกว่ารูปกับนามใครครับสามารถแยกนามจากรูปได้รูปจากนามคนนั้นจะได้เข้าสู่ภาวะแห่งความว่างชัดเจนนะฮะแล้วชัดเจนมากเลือกเอาสักคํานึงนะครับอย่าลืมนะเราพูดวันนี้คือวันวิสาขบูชานะอย่าลืมนะครับนั้นหัวใจแท้ๆของพระพุทธศาสนาที่มีภาษาไทยภาษามนุษย์สื่อสารกันอยู่ตรงนี้ก็คือสิ่งนี้เองภาษาที่ใช้กันมามากมายก็คือพระธรรมเนี่ยเยอะพระธรรมไม่ใช่ธรรมะครับไม่ใช่เด็ดขาดไอ้ธรรมะไม่ใช่พระธรรมพระธรรมไม่ใช่ธรรมะอย่าไปสรุปว่าธรรมะคือพระธรรมนะครับยังไงผมก็ตีแตกตัดตกคือไม่ใช่แน่นอนถ้าใช่คืออะไรนะธรรมะถ้าใช่มันคืออะไรคำตอบสุดท้ายต่อรองธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติถ้าบอกว่าโลกใบนี้คือธรรมชาติรับได้ไหมครับโลกใบนี้เป็นธรรมชาติมีดินน้ำลมแหลมความร้อนประกอบกันอยู่เป็นโลกใบนี้คือธรรมชาติรับได้ไหมครับรับได้นะศูนย์กลางของธรรมชาติตัวนี้มันคือความว่างนี่แหละครับคือพลังงานบริสุทธิ์ศูนย์กลางอยู่ตรงนี้คือนิจจังที่พูดถึงกันเนี่ยตรงนี้ใช่ว่านิจจังอยู่ชัดที่สุดครับเที่ยงเป๊ะเลยศูนย์กลางของเนี่ยศูนย์กลางวงเวียนครับมันจะนิ่งตัวนี้พอมองออกไหมครับศูนย์กลางมันจะนิ่งไหนมาถ้าอยากจะเข้าถึงตรงนั้นก็เข้าถึงในตัวเราเพราะตัวเราคือส่วนย่อของโลกมองออกไหมครับมีสามคำกายใจจิตทั้งเองครับสิ่งนี้จะรู้ได้โดยจิตและต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะจึงจะรู้และเข้าใจรวมทั้งเข้าถึงจึงเอาพลังงานนั้นมาใช้ได้จะบอกว่าพลังงานของจิตก็ไม่ผิดเดี๋ยวผมว่ามันถูกไม่หมดเพราะมันมีคำอยู่2คำคำว่าพลังจิตพลังจิตใช้ว่าพลังจิตนะครับพลังจิตเนี่ยพูดกันมามากมานานมากไม่รู้กี่ร้อยคนแล้วครับพลังจิตลองฟังให้ดีนะฮะพลังจิตมีอยู่2ด้านนะครับพลังจิต
กับพลังงานของสมาธิจิตผมว่ามันคนเราความรู้สึกนะเอาพลังจิตก็แล้วกันพลังจิตเป็นแต่แค่ภาษานะพลังพลังวะมันมีสองด้านหนึ่งพลังเขาเรียกว่าลบพลังบวกพลังลบพลังจิตที่ใช้ในทางทำลายจำเนี่ยพลังจิตจิตต้องการทำลายเช่นมีตะเกียบมีกระดาษทิชชู่ดูนะจะใช้กระดาษทิชชู่เนี่ยฟันตะเกียบไม่หักป้อเดี๋ยวนี้เขาทำได้จริงนะรู้จักซามูไรไหมครับอันเดียวกันคือความแน่วแน่ของการหลอมรวมระหว่างกายใจจิตมันมีความคมในตัวมันเองกายใจจิตหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโอเคนะนั่นนะจะได้เรื่องการทำลายเป๊ะฟังใหม่นะครับกายใจจิตหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันจะเกิดการทำลายฆ่าฟันมันจะออกมารูปของพลังจิตทางลบเราเรียกว่าไสยศาสตร์ได้นะครับสายเป็นศาสตร์แขนงนึงไสยศาสตร์คือตัวดำนะครับจำแม่นเขาว่าพลังจิตอีกด้านหนึ่งก็คือบวกฟังให้ดีเมื่อกี้นี้ใครก็ตามที่สามารถรวมกายใจจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกันน่าจะได้พลังทางด้านลบคือทำลายจำด้วยครับเอาไปตั้งมองอะไรง่ายสุดโอเคนะทีนี้กลับกันแล้วเลยครับใครก็ตามที่สามารถแยกกายใจจิตออกจากกันได้คนนั้นได้พลังบวกแยกไอ้นี่มันรวมกายใจจิตเป็นหนึ่งเดียวได้พลังการทำลายจำด้วยครับส่วนนี้แยกกายใจจิตแยกกายจะได้พลังบวกพระพุทธเจ้าตัวที่แยกนามแยกรูปนี่เองครับผมเห็นไหมฮะรวมนามรวมรูปก็คือรวมกายใจจิตเป็นหนึ่งเดียวนักสมรัยก็ใช่เอากระดาษที่ชุดตัดเกี่ยวก็ได้โอเคไหมครับหรือเพ่งไปเป้เนี่ยกิ่งไม้หักเห็นนี่นะครับมีด้วยฮะรู้จักหลวงพ่อพุทธไหมเอายกมือขึ้นใครรู้จักหลวงพ่อพุทธประวัติของท่านนะครับให้เลวไว้แค่มองไม่ใช่กิ่งไม้หักเลยคนเห็นโอ้โหทึ่งชิบหายเลยบางงอบอกว่าชั่วชิบหายเลยครับเพราะมันทำลายอะไรก็ตามที่ก่อให้เกิดการทำลายอย่าไปย่องโคตรมันเข้าใจไหมครับแต่มนุษย์หมายความรับสิ่งนั้นได้ง่ายเพราะมันเห็นตามตาทุ่มหมดตัวรู้จักคำทุ่มไหมเจ้าบุญทุ่มซื้อหมดบุญบ้าบุญเมาบุญหลงบุญซื้อบุญชัดเลยครับตัวนี้หมดทั้งตัวกินทั้งไก่ทั้งไข่ด้วยบางทีถูกเมารวบทั้งไก่และไข่ด้วยเอ้าบ่าผมกำลังพูดถึงอะไรเนี่ยไก่กับไข่บอกตัวว่าเอาไว้ร้อยปีจะพูดแล้วก็หมดตัวหมายความว่าไงตอนนี้ยังพูดได้ไม่หมดเพราะผมดูแล้วข้างหน้านี้เพศแม่มากกว่าเพศผู้อยู่สองครึ่งคนกว่านะขออนุญาตครับเพศผู้นะลองยกขาหน้าขึ้นครับกี่ท่านเอาเพศผู้นะเอาเพศผู้ยกเนี่ยดูสิถ้านับแล้วนะฮะแค่หนึ่งในสามโอเคไหมสองส่วนเนี่ยเป็นเพศแม่เลยเห็นไหมครับใจผมพูดทั้งหมดเริ่มจากเพศแม่จะเอาบอดี้จะเอาเฟสเฟสไหนแล้วเนี่ยท่านรับไม่ได้นะได้อ้าวเฮ้ยได้เหรอแฟร์ด้วยล่ะโอ้เจ้านี่แฟร์ที่สุดมีคนเดียวที่แฟร์รับได้หมดเขามาที่นี่กี่ปีไม่รู้ก็บอกว่าอาจารย์คุณสุนเป็นคนไม่มีหัวใจโอ้โหรู้ได้ยังไงใช่ครับผมเป็นคนเสมือนไม่มีหัวใจนะบอกอาจารย์เพราะอะไรรู้ไหม
เวลาทำสมาธิไปหัวใจผมจะหยุดเต้นกับปอดผมจะทำงานในวินาทีเดียวกันครับจะหยุดเต้นมีคนเดียวที่บอกว่าลุงออกเป็นคนไม่มีหัวใจไม่หือไม่อือไม่ร้อนไม่หนาวแต่พวกเราพูดไปไม่สวนไม่อะไรก็เลยสรุปไม่เป็นความที่เป็นความที่ถูกต้องครับผมเรื่องที่หัวใจหยุดเต้นนะผมไม่บอกว่าตายนะไอ้พวกตายเข้าไปซ้ำเลยเขาพูดเยอะพูดแต่นรกสวรรค์อยากจะเขยหัวชิดหมายคนมันหมดยุ่งได้แล้วคนทั่วไปหัวใจหยุดเต้นตายเนาะแต่ลุงออกมันหยุดเต้นแค่เพียงครึ่งวงกลมอย่างนั้นโยมวงกลมคือคลื่นนะครับมันจะไม่ยากอะไรคลื่นหัวใจเห็นไหมครับหีดไม้หมดก็ยังได้คลื่นเส้นอินเทอร์มีเดียตเส้นกลางเนี่ยมันคลื่นปึ๊ดต่อยเห็นไหมเห็นไหมครับในวงคลื่นเป็นวงกลมตอนนี้ก็เป็นวงกลมได้นะหัวใจผมหยุดเต้นเพียงครึ่งวงกลมนะครับเอาเครื่องไหนก็ได้ครับเอาเครื่องล่างนี่ก็ได้เอาเครื่องบนก็ได้แค่นี้เป็นแค่ท้องช้างเองครับมันก็มาถึงตรงนี้นั่นแหละครับมีชนเกิดขึ้นในวินาทีเดียวนะครับผมถึงบอกว่าพอยที่เป็นพอยที่6แล้วพอพูดวันที่สาขาบูชาเลยมันเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้สิ่งนั้นมาแน่แล้วพระเจ้ามันบอกผมก็รู้ตามสิ่งนั้นมันไม่ผิดนะครับผมโอเคนะผมเชื่อว่าผมได้สิ่งนั้นมาเล่าสู่กันฟังก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับเอาเราไปต่อนะฮะหวังว่าคงจะไม่ติดใจแล้วนะวันนี้เราพูดถึงวันวิสาขบูชานะคำว่าปรมสัจจะเกิดขึ้นในวันนี้ครับพระพุทธองค์ไปรู้ของจริงสุดขั้วล้าสุดๆไปรู้ความจริงในตัวเองก่อนเบื้องต้นแล้วรู้ความจริงในโลกใบนี้ทั้งหมดรู้ของจริงความจริงในจักรวาลทั้งหมดไปรู้ความจริงของจริงในกาแล็กซีทั้งหมดคำว่ากาแล็กซีนี้พระองค์พูดว่าแสนกว่าจักรวาลนั่นจะเรียกนี่คือพระสัพพัญญูคำว่าจักรวาลหนึ่งก็เป็นดวงที่เป็นศูนย์กลางมีดาวรอบครอบบริวารอยู่8ดวงแปดหรือเก้าแปดก็แปดกันแล้วกันวะใครจะบอกว่าเก้าก็ช่างมันสนใจตรงนั้นเพราะว่ามันไกลตัวซะแล้วมันถือว่าอยู่ในตัวนะครับโอเคนะทุกๆจักรวาลที่มันเกิดขึ้นในกาแล็กซีนี้เหมือนกันหมดทุกประการโครงสร้างเหมือนกันทุกประการเราคือมนุษย์ประจำโลกใบนี้ในโครงสร้างของสุริยจักรวาลอื่นเหมือนกันทุกประการเขาก็มีมนุษย์ประจำโลกใบนั้นเหมือนกันโอเคไหมครับนี่คำนั้นนะมนุษย์ประจำโลกใบนี้กับใบนั้นจะสื่อสารถึงกันได้ด้วยจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่มีทางจึงมีคำพูดคำว่ามนุษย์ต่างดาวดาวดวงไหนไม่ใช่ดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสดาวสบอดีที่อยู่ในสุริยะนี้ไม่ใช่แน่นอนระบบสุริยะนี้มีแค่ดาวดวงนี้ที่เป็นมนุษย์อย่างท่านอย่างผมโอเคไหมครับใครก็ตามที่สามารถพัฒนาจิตให้สารบริสุทธิ์ได้จะสามารถสื่อกับมนุษย์ดาวที่อยู่ในจักรวาลอื่นได้แน่นอนนะครับจำด้วยครับจำแน่ๆด้วยครับมนุษย์จะสื่อกันนั้นได้มันน่าจะเป็นมนุษย์ผู้ซึ่งบรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติเท่านั้นปัญญาวิมุตติไม่น่าจะได้ปัญญาวิมุตติได้แค่หมดโลกนี้ก็พอพระนิพพานครับเข้าพระนิพพานนี่ก็จบแล้วแปลว่าหลุดโลกหรือโลกุตตระนะเข้าสู่โลกุตอันเดียวกันครับหรือเข้าสู่พระธรรมได้พระธรรมมาอันเดียวครับนะนี่จังได้ครับแต่พระอรหันต์ที่มีศักยภาพสูงคือเรียกว่ามีแสดงความเป็นมหัศจรรย์ได้แสดงความเป็นมหัศจรรย์ได้จำเลยครับน่าจำมากครับนี่น่าจำมากครับจะเลยมาเราพูดในวันที่สาขาบูชานะวันนี้ผมพยายามย้ำให้มากๆนะใครก็ตามที่ได้
บรรลุธรรมในระดับเจโตวิมุตติง่ายๆคือบรรลุธาตุไฟครับง่ายๆสุดคือบรรลุธาตุไฟคนที่บรรลุธาตุไฟนั้นไม่ได้หมายความว่าฟังก่อนคนที่บรรลุธาตุไฟนั้นหมายความว่าควบคุมความร้อนได้ไม่ให้มันร้อนโลกร้อนควบคุมไม่ให้โลกใบนี้ร้อนได้โอเคไหมครับบรรลุธาตุไฟไม่ได้หมายความว่าก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าไปใส่มันไม่ไหม้ไม่เผยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นครับโอเคนะบรรลุธาตุไฟนี่คือบุคคลที่สามารถควบคุมความร้อนได้เช่นของร้อนก็จะไม่ร้อนสักวันหนึ่งจะพูดดีไม่พูดดีวันนี้ได้อยากจะถามตอบเลยตอบก่อนล่ะทำให้เย็นตอนนี้ผมตอบก่อนได้พูดไม่จบเสียงผมทำได้แน่นอนจะบอกให้ทราบไว้สักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นเธอจะอยู่ไหมล่ะจะทำให้อยู่ใครจะอยู่ไหวคนที่เห็นกันตาเลยครับเอาใครเห็นไหมใครเปิดหลอดไฟร้อยแรงเทียนเอาไว้1นาที2 3 4 5นาทีแล้วหลอดไฟที่มันมาแตะตัวจะไม่ร้อนมีใครเคยเห็นผมทำไหมครับหรือฟังก่อนจะเพิ่งไปเดี๋ยวไม่กระทำ1มีใครเคยเห็นผมทำไหมครับ2ผมเคยเอาหลอดไฟที่แตะตัวท่านและท่านก็ไม่ร้อนด้วยเหมือนกันฟังให้ดีนะฮะผมเคยหลอดไฟที่ว่านี้แตะตัวท่านท่านก็ไม่ร้อนเหมือนกันถามว่าใครอยู่ในพอยนี้ยกมือสิครับมีไหมมีอยู่2ชีวิตมี3ชีวิตนายยกเต็มใจมีกี่ชีวิต1 2 3 4 5ยกเต็มๆนะครับให้มันชัดๆไม่ต้องไปเกรงใจเราพูดในวันวิสาขบูชานะพูดในวันที่พระพุทธเจ้าอุบัติมาอยู่ในพระวรกายของใจเธอนะนะให้ดีนี่คือทำให้ดูแล้วหลอดไฟด้วยผมก็นำไปแจกตัวคนนั้นด้วยเลยครับเขาก็สบายสบายไม่ร้อนแน่ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าควบคุมความร้อนได้ไอ้ที่ผมไม่ทำให้ดูเพราะอะไรเดี๋ยวท่านจะหมดตัวฟังครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเกินกว่าที่จะพรรณนาแล้วท่านก็จะถามผมว่าทำได้ยังไงผมบอกว่าจะไม่ยากอะไรกันนี่ไงของเนี่ยชิ้นละ 10,000 บาท 50,000 บาทท่านก็สวยอีกนะเข้าใจยังก็ขายของออกไปครับมองไม่มองนะไม่มองนะที่เพิ่มเข้าใจนะเพราะมันติดแล้วมันเห็นตามตาซะแล้วนะมันทึ่งอ่ะมันไม่ใช่ต้มน้ำเดือดกระโดดสักเข้าใส่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ใหญ่นั้นนะครับจำไม่เห็นไม่ใช่แบบนั้นทำมาแล้วครับทีนี้จริงๆผมไปไกลไปกว่านั้นอีกแต่เห็นแค่สองคนสามคนครับคนหนึ่งเป็นพระสงฆ์อีกสองคนคารวะกับผมเนี่ยผมเป็นทำเองกระดาษสาของภาคเหนือนะผมจับถูไปที่ถาดอย่างเงี้ยในแบบนี้ก็เป๊ะเลยครับนี่แบบนี้ก็เป๊ะเลยแค่นี้ฮะไฟลุกขึ้นมาเลยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันลุกขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้อย่าไปรู้มันเลยคล้ายๆกับว่าสิ่งนี้มันมีจริงอยู่นะมันก็บอกเป็นผมเป็นนัยยะว่าเป็นปริศนาธรรมมันมีจริงนะแล้วมันเกิดขึ้นมาจริงก็มีผู้คนให้ผมทำอีกเหมือนเดิมจะโชว์ท่านหน่อยที่นี่ผมไม่ยอมทำหรือจะทำอีกคงไม่ได้เพราะว่าเขาสอนให้เราได้รู้แค่ตรงนั้นเองว่าสิ่งนี้มันมีจริงๆไม่ใช่ไปทำเพื่ออวดอ้างอะไรต่างๆนะใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปอวดอ้างมันมีจริงๆมันทำได้จริง
เป็นเฉพาะตัวเฉพาะตนณเวลานั้นเท่านั้นโอเคไหมครับซึ่งมีพยานบุคคลเห็นไหมครับที่ว่าณวันนั้นเวลานั้นและสถานที่นั้นเท่านั้นครั้งเดียวก็เพื่อให้เรารู้ตระหนักรู้ว่าสิ่งนี้มันจริงๆอย่าไปทำเล่นๆนะลุงหมอไอ้หมอปากหมอโอเคไหมครับอย่าชนะนะครับผมก็ได้สิ่งนั้นขึ้นมาว่าอย่าใช้สิ่งนั้นเข้ามาหลอกล่อหลอกลวงผู้คนผมเลยบอกว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อเพราะตัวนี้เองครับโอ้ยถ้าหากว่าผมปั่นให้คนเชื่อทุกคนนั่นจะบอกให้ทราบนะครับผมมีเครื่องบินส่วนตัวขี่มาตั้งนานแล้วจริงจริงผมไม่ได้พูดเล่นเด็ดขาดด้วยเรื่องนี้ใช่ไหมครับแต่ผมปั่นให้ความเชื่อคนจึงไม่อยากจะให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมานะครับเรื่องนี้ขอให้เข้าใจให้ตรงกันว่าทางด้านการทำลายมันมีจริงโอเคนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปรู้จักลงมาจะไปเชื่อกับโคตรมันกับสิ่งเหล่านั้นมันเป็นทางที่มันไม่ใช่รวมกายใจจิตให้เป็นหนึ่งเดียวเขาจะยอมหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวนะไอ้พวกใช้มือสับอิดโป้แต่เป้อย่าไปคบกับมันนะยอมจำเลยครับตะโกนอะไรอย่าไปคบกับมันนะโอเคนะถ้าก็เป็นลักษณะทำลายแล้วก็อย่าคบเป็นอันขาดทั้งต่อหน้ารับหลังนะครับอันตรายเดี๋ยวสามสหายเขาจัดการนะให้รู้ไหมเพราะฉะนั้นใครระดับที่สามารถแยกรูปออกจากนานารูปนั่นคือมันน่าครบเพราะมันเป็นบุญญาฤทธิ์ให้ประโยชน์ให้คุณทั้งสิ้นนะฮะภาษานี่สำคัญมากอยู่แล้วพูดในวันวิสาขบูชานะวันนี้ฮะพูดไปมาเนี่ยคือหัวข้อที่ผมพยายามบอกว่าวันนี้จะอธิบายในเรื่องของจิตศาสตร์กับพุทธศาสนาโยมจิตนั้นต้องสะอาดและบริสุทธิ์ย้ำต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตบริสุทธิ์ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองให้คุณตลอดไม่มีให้โทษเด็ดขาดยืนยันว่าไม่มีให้โทษเพราะที่ผมบอกว่าโทษก็ทำได้ก็เรียกว่าพระเดชพระเดชใช่ทำได้แต่พระพุทธองค์ไม่ให้ทำในเรื่องของพระเดชโอเคไหมรู้ชนตนก็หยุดตรงนั้นเพราะคนมีทำเยอะแยะมากมายกายกองพระเดชกับพระคุณมันห้าเสียพระเสียมันเท่ากันใครโน้มไปทำในพระเดชมันเป็นอามิสบูชามันได้เงินได้ทองเยอะมากโอเคไหมครับต้องเข้าใจมันแล้วก็ก้าวข้ามมันผมก้าวข้ามแน่นอนผมไม่ถอยหลังไปตรงนั้นเด็ดขาดเพราะผมรู้ดีว่ามันให้คุณในเรื่องของอามิสบูชาแน่ๆแต่เราบอกไม่ใช่ตรงนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงเรียกตัวเองว่านอกจากจะเป็นลูกชนะจากท่านผู้มีแต่กับปั้นหัวใจเท่านั้นยังเป็นลูกเขยกำนันด้วยยังไม่พอเป็นสิทธิ์ถาคตผู้อยู่ห่างแถวรู้แล้วจะมาบอกเมย์แล้วจะนำมาให้นะคุณโยมจบตรงนั้นรู้แล้วจึงเรามาเล่าให้ฟังโอเคไหมครับรู้แล้วแน่นอนจึงมาเล่าให้ฟังจึงมาบอกเมย์แล้วจะนำมาให้สองฝ่ามือเนี่ยครับจะรักษาผู้คนเอาไว้ต่อไปมาถึงวันนี้มาถึงคำว่ารักษาผู้คนนะเดี๋ยวโอกาสบอกทุกคนท่านเอาไว้ว่าคงไม่นานนักนะครับงานผมจะไปในแหลมโขแม่กับในเรื่องของการรักษาผู้คนนะครับผมใช้เวลาอยู่2ปีกว่าๆนะฮะกว่าจะทางด้านราชการพื้นฐานมารับรองรองรับความสามารถของผมเขารับรองแล้วต่อไปก็ต้องเดินหน้าต่อไปความสามารถผมใช้สองฝ่ามือรักษามนุษย์นะครับพอถึงตอนนั้นต่อไปจะไปขั้นหนึ่งสองสามขั้นไปแล้วจะรู้ว่าผมจะทำอะไรได้บ้างให้กับมนุษย์สองมือปราบกันหนึ่งความเข้าใจนะครับสองมือปราบกันหนึ่งความเข้าใจเท่านั้นจะช่วยอย่าลืมนะวันนี้ผมพูดในวันวิสาขบูชานะอย่าลืมสองมือปราบกันหนึ่งความเข้าใจนะอย่าลืมมันต้องสร้างความเข้าใจไม่สร้างความเชื่อความเชื่อเนี่ยสร้างง่ายจะตายไปหลอกใครหลอกคนอื่นหลอกง่ายชิบหายหลอกง่ายมากหลอกมนุษย์บอกให้มนุษย์มันมีความอยากนู่นนี่นั่นสารพัดอยากก็เอาตัวอยากเอาไปล่อเข้าใจไหมเนี่ยใช่ไหมอยากได้เท่าไรอยากได้ร้อยยอมเสียไหมล่ะสิบนั่นแหละครับจ่ายมาสิบอยากได้แสนใช่ไหม
สิบเปอร์เซ็นต์นะไอ้ตังนะแสนล้านสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ตังนะเห็นไหมครับเอาปลาซิลไปแรกตกปลากระพงนี้ไหมคำมันจะรอกันมันจะไม่ยากอะไรกันนะเอากุ้งฝอยไปรอไปตกปลากระพงคนมีฤทธิ์ทางด้านนี้มันทำได้นะฤทธิ์ทางเนี้ยทางทำลายเขาเกิดมาเพื่อการนี้เฉพาะเลยกลุ่มนี้แหละเรียกมันว่าไซตอนนะกลุ่มอะมีนนะฮะไซตอนซาตานกลุ่มอะมีนอะมีนเขาบอกว่าไซตอนซาตานเห็นไหมครับกลุ่มสาธุก็คือมัจจุราชโอเคนะถ้ากลุ่มโอมก็คือราหูโอเคนะโอเคนะเข้าใจนะครับพระพุทธเจ้าพูดคำขายคำเดียวทั้งหมดโดยพระองค์คืออวิชชาอวิชชาเป็นต้นเหตุปัจจัยของหัวข้อธรรมปฏิสัมภิทาอวิชชาเป็นตัวเรื่องแปลว่าเมื่อดำหมดนะอวิชชานะแต่ว่าภาษาอังกฤษคือปรุงแต่งปรุงแต่งคือความถี่นะความเร็วปรุงแต่งเร็วนะเกิดดับไม่ว่าได้เกิดดับเพราะว่าได้ถ้าไปงั้นก็เกิดดับด้านข้างนะครับนี่คือเกิดดับแนวตั้งโอเคไหมครับก็คือความถี่นั่นเองพวกวันนี้วิสัยเรียกว่าควอนตัมนะจำเลยครับควอนตัมคือความเร็วความถี่ควอนตัมคอมพิวเตอร์นะมันจะมาพร้อมกับแอปพลิเคชัน 5G หรือว่าเทคโนโลยี 5G เนี่ยจะมาช้าจะเร็วนะต่อไปนี้อนาคตข้างหน้าฟังครับไอการคุยกันมือถือมือถอยเนี่ยครับรู้จัก AI ไหมครับมันเก็บบอทนะยอมท่านไปด่าเมียพ่อใครไว้ผ่านภาษาผ่านโทรศัพท์ทุกวันนี้ครับมันแกมบอทนะแล้วมารู้จักตัวตนท่านด้วยเพราะท่านใช้เบอร์อะไรโทรศัพท์มือถือของท่านอะไรคือตัวตนของท่านทำไมรัฐบาลเขาถึงให้เลยไปซื้อสิมันต้องให้มีนะให้มีบัตรประจำตัวประชาชนไปซื้อนั่นแหละครับมันรู้ตัวตนทั้งหมดอันตรายนะเราฟังได้ดูได้จะแชร์อะไรต้องวินิจฉัยก่อนว่าสิ่งนี้ไม่ให้ประโยชน์แชร์มันไปเลยถ้าให้ประโยชน์วินิจฉัยแล้วไม่ได้ขอโทษอะไรใครแต่ถ้าหากว่าเป็นการตำหนิติเตียงใครซึ่งเราไม่รู้ต้นทางมันมาเป็นยังไงอย่าไปแชร์นะหัวโตนะโยมตามถึงที่นะติดคุกไม่รู้สึกแต่หากให้รู้ไว้เสียเงินสองเยอะแยะนะอย่าทำนะครับแชร์แชร์ผมจะเรียกมันด้านหนึ่งคือมือถอยเข้าใจไหมครับมืออีกด้านนี้ก็คือมือถือใช้ประโยชน์ได้ดีมือถอยมันด้านลบไปหมดเลยโอเคนะครับจำแนกให้ได้มีลูกหลานต้องจำแนกให้ได้เรื่องนี้มิฉะนั้นลูกหลานมันจะไปติดล่างแห่ของระบบ AI มันเก็บทุกมิติอย่าลืมนะนะวันนี้แค่มองผ่านจอมันก็ล็อกเราเรียบร้อยแล้วจ้าโอเคไหมครับโอเคไหมครับเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจนะในมือถือเนี่ยมันจะโคไปถึงมดทั้งหมดในโลกไปเนี่ยมองแค่ผ่านจอตรงนี้ถ้าหากว่าเราไปผ่านจอที่ไหนที่นี่ไปผ่านจอไปดูผ่านจอที่รู้ไหมเวลาผ่านแดนเขาเข้าเมืองเขาเนี่ยโอเคไหมครับผ่านด่านสุริยกรก็ต้องผ่านจอมองผ่านจอใช่ไหมครับช่วยไอ้ห่าเลยประเทศไทยทำอะไรเอาไว้เห็นไหมครับมันถึงทั้งหมดนะโคไปครับเราไปจำตัวประชาชนมันล็อกท่านนะโอเคไหมครับพอเขาทุกวันนี้เครือข่ายของทางด้านความมั่นคงเขาจะถึงแน่นอนในโลกใบนี้เขาจะเป็นเครือข่ายถึงแน่นอนครับยกเว้นไม่จะล็อกกันอยู่เวลานี้ประเทศโลกนี้แบ่งเป็นสองซีกซีกหนึ่งก็คือซีกง่ายๆกันได้หัวได้ป่ะไอโฟนอีกซีกหนึ่งก็หัวเว่ยนึกออกไหมครับเนี่ยนั่นเลยครับเขาจะไม่ให้หัวเว่ยเข้าประเทศนะเราไม่รู้ว่าในนั้นมันฝังเอาไว้ตรงเราก็ใช้หลาล้าไปเลยครับเราจ่ายตลอดนะครับไม่รู้ว่าหลาล้าตลอดแต่ความลึกเขาจะเก็บแอคทิวิตี้เราคำพูดทุกคำพูดนี่มันมาเก็บความคิดเราด้วยเพราะคำพูดทุกคำพูดมาจากความคิดอย่าลืมนะครับไอ้ที่ท่านพูดไม่พูดนี่แหละมาจากความคิดพวกคำพูดที่พูดมาเนี่ยท่านมาจากความคิดนะความคิดของท่านมาจากความจำของท่าน
ส่วนมาก 99% ความคิดจะมาจากความจำที่ท่านมีอยู่ที่ท่านเชื่อมั่นว่าสมองเป็นตัวจำส่วนแล้วเอาอะไรคิดเอาสมองคิดเพราะท่านสรุปว่าความคิดทุกความคิดมันไปจำที่สมองผมบอกที่พูดว่าเข้าตาสู่ใจสมองมันถึงแกะตั้งแต่เริ่มแอ้มาเข้าหูสู่ใจสมองถึงแกะฟังให้ดีนะครับเข้าจมูกสู่ใจสมองถึงแกะเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจอายตนะทั้งหมดตั้งแต่เริ่มเกิดมาเข้าสู่ใจสมองมันทึกหมดเกลี้ยงเด็กหนึ่งขวบสองขวบถ้ามันทึกด้วยความเจ็บความด่าสวยเลยฟังชิปเลยครับเอาออกยากมากงั้นพวกเป็นที่เป็นปกครองห้ามตีลูกทำให้ลูกเจ็บได้แต่อย่าตีทำไงอ่ะทำให้ลูกหลานเจ็บโดยไม่ต้องตีหนังสติ๊กก็ได้ยิงแป๊กเข้าไปไปเห็นก็ได้แป๊กไปแล้วก็ได้แป๊กทำให้ลูกหลานเจ็บได้แต่อย่าตีจำครับลงมือปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันเห็นภาพไปใช่ไหมครับเด็กมันจำภาพนวัดจะหวาดแหวงพ่อแม่ทำไงนะถึงฝังนะฝังลึกเลยครับฝังลึกมากเลยครับอย่าทำนะฮะอีกคำหนึ่งน่าสนใจมากยกขาหน้าขึ้นครับส่วนมากเป็นเพศแม่ดีกว่าไม่ทราบใครอกหักไม่มีใครอกหักเลยไม่เคยเลยไม่กล้าพูดด้วยอาเมนออกตัวไปเลยเคยหกขังไม่ได้จ้ามันเป็นยังไงว่าหกขังคนไม่เคยไม่รู้สึกได้รู้ความสุขไม่เคยไม่รู้สึกไงคำว่าหกที่ภาษาเราพูดกันหกขังเจ็บหกขังคนไม่เคยจะไม่รู้สึกนะทีนี้คนเคยแล้วโอ้โหโคตรเจ็บเลยเจ็บตรงไหนหัวใจปี๊ดมันเสียดมันแทงนะมันม้อยมันผอยนะผมจะแปลว่ามันหน่อยขาอ่อนจริงๆนะครับไม่มีอะไรที่เราหมอกไม่รู้ครับโอเคไหมเรื่องมนุษย์ลูกหมอกจะรู้หมดโอเคไหมไม่มีภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่เราหมอกไม่รู้โอ้สวยใช่ไหมคนพูดที่ตั้งโจทย์ไว้ใหญ่กว่านี้ภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงนี้ไม่มีอะไรที่ลงหลอกไม่รู้คำเป็นยังไงภายใต้ดวงอาทิตย์ตัวนี้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้ามนุษย์รู้สิ่งเดียวกันคิดสิ่งเดียวกันได้เข้าใจสิ่งเดียวกันได้ไม่มีอะไรที่มนุษย์ไม่รู้ในโลกใบนี้และไม่มีอะไรที่มนุษย์ทำไม่ได้ในโลกใบนี้ภายใต้ดวงจิตนี้นะถ้ามนุษย์เห็นสิ่งเดียวกันคิดเหมือนกันจบไหมพี่ประเด็นเดียวก็จบมั้ยใช่ไหมครับประเด็นเดียวจบนะเห็นสิ่งเดียวกันได้ยินสิ่งเดียวกันล่ะได้ดมสิ่งเดียวกันล่ะได้ยินสิ่งเดียวกันล่ะได้สัมผัสล่ะอายตนะ5นี่เองครับมันไม่ใช่ง่ายนะที่พูดเมื่อกี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ง่ายนี่หน้ามันถึงมาขมอนมาพูดวันวิสาขบูชาก็เพราะตรงนี้แหละนะครับเห็นอยากจะทำบุญจังเมื่อกี้เดินไปอ่านะทำบุญถึงเวลาอย่างนี้เหรอนะจะรู้จักที่นั่งนะฮะจำให้ดีนะอยู่ที่นี่นะครับนั่งแล้วอย่าลุกนะครับเพราะว่ามันมีอีกช็อตหนึ่งนะครับช็อตนี้เอาใครมายกแจกโอเคนะผมหยุดแค่นี้ไว้ก่อนนะครับเอาใครมายกตามแล้วก็แจกโอเคนะถวายพระสงฆ์ก่อนโอเคครับขอถวายท่านครับนี่มีลายเซ็นด้วยนะมีลายเซ็นด้วยนะอย่าเพิ่งเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอากระมังมาใส่เก็บไว้ก่อนใช่ไหมมีลายเซ็นด้วยนะมีลายเซ็นครับท่านไม่ธรรมดานะยังไม่แจกรอบนะ
นี่ไม่แจกเรานะแจกแต่สิยอมห้ามเผื่อใครไม่ได้ไม่ยอมนะไม่ยอมนะเผื่อใครไม่เอานะเดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวนะเอาแถวนี้จบก่อนเอาแถวนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวจะไม่ลงแถวห้ามลุกนะห้ามลุกนะครับผมบังคับห้ามลุกนะครับนะห้ามลุกเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันจะมีอีกช็อตนึงห้ามลุกนะครับห้ามลุกนะครับห้ามลุกนะครับห้ามแจกและห้ามลุกนะยกเว้นไปจะรับปัสสาวะแล้วกลับมานั่งที่เดิมนะครับยกเว้นยกเว้นตอนนั้นยกเว้นตอนนั้นใช่ครับครับผมโทษมันต้องเขียนแรงนะที่เจ้าเปิบหายปวดยังยอมฮะเฮ้ยปวดจ้ะขยับมาเดี๋ยวหายฟังผมไปด้วยอ้าวพี่สุรินทร์เฮ้ยนะฮะมีแต่ไฟชักไม่มีบุหรี่โอเคครับทำไมไม่ใส่บุหรี่ด้วยใช่ไหมสองชีวิตสองชีวิตห้ามลุกจากที่นั่งนะเดี๋ยวจะหาวรับเลยมันจะได้เร็วเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากเกินไปนะครับเรื่องเมาเลยครับจะเสียเวลามากเกินไปเพื่อนๆเลยจะเสียเวลามากเกินไปวางมือไว้เลยเอามือไว้เลยทุกทีบางทีผมโยนใส่ก็ได้นะครับเพื่อนเหรอเอาดีแล้วห้ามโลภหลงได้แต่อย่าโลภหลงได้แต่อย่าโลภอย่าโกรธหลงอะไรได้ก็อย่าหลงตัวเองนะโยมนะโยมไม่เสียเวลาเสียเวลาอย่าทำเวลามากกว่าอย่าทำเวลามากกว่าอย่าทำเวลาอย่าทำเวลาอย่าทำเวลามากกว่าเก็บไว้ก่อนสอบไปเพื่ออะไรเพื่อไรเดี๋ยวทีไม่เอาเดี๋ยวพักไม่เอาเมื่อไรก็ได้เมื่อไรก็ได้เดี๋ยวเจ้ากระดมมันมาใส่แจกก่อนใครทำไมไม่ให้แจกก่อนใครทำไมจะรู้จักที่นั่งนะจะรู้จักที่นั่งนะจะพยายามเรียนให้เสร็จเร็วก่อน6 โมงเย็นหรือว่าก่อนพระเจ้าตุ้มดีกว่านี้ว่าจะให้เสร็จเร็วๆไม่ช้ายังไม่รับทั้งนั้นนะครับผมเดี๋ยวเพิ่มเงินมาให้ไม่รับเดี๋ยวเพิ่มส่งเงินมาให้รับเงินก่อนใช่ป่ะรับเงินก่อนอันเงินก่อนเอาเปิดๆไปตอนนั้นคิดเองนะให้ไปรับน้องคิดเองนะคิดเองนะน้องคิดเองนะโยมยกมือมาเลยอะไรนั่นน่ะโอเคเข้าใจครับผมรับทราบ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 มีเยอะจังมีชื่ออันนี้จังอันนี้จ่ายอันนี้จ่ายเปิดแล้วดูมาแล้วเปิดโอเคแล้วนี่เคยยังสีหลวงจำไว้ขวาเปิดขวาเลยเขียนไม่ได้เอาเขียนได้ไงครับลิงไหมไม่เป็นไรลิงมันท้อแต่ขวาเป็นแบบลิงขวาปึ๊บเหนียวปึ๊บเหนียวปึ๊บเลยโอ้หลุดพอดีครับปึ๊บทั้งโน้ตอาหารดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยดีขึ้นแน่นะโอเคดีใจด้วยครับมาดาละอ่าโพสต์ผ
ูก็เลยได้ยังก็แล้วเดี๋ยวจะให้สติหายนึกว่ารองเท้าหายเข่งหายรู้จักเล่นบาสเกตบอลเล่นบาสเกตบอลมาหลายครั้งเล่นบาสเกตบอลเดี๋ยวไปที่มีขวดมาเลยนะขวดไม้ขี้เลือดขวดไม้ขี้เลือดในนี้มีขวดไม้ขี้เลือดด้วยนะที่มีขวดไม้ขี้เลือดด้วยนะมีขวดไม้ขี้เลือดด้วยก็อาบายสารไม้รับเร็วสิรับเร็วปุ๊บเร็วเลยครับเออโอ้ต้องได้แจกนอกด้วยเหรอเนี่ยรับเองรับเองต้องได้แจกเหรอเอามาโอ้ยอย่าให้เดินไปเลยคนให้แต่ก็เดินได้ผิดเลยตายใช่ไหมเป็นสามัญสำนึกกระมังโอเคไหมอยากได้รับจะเดินตามเดินตามทำงานได้ยังสุดยอดเดินตามครับมาแล้วมาแล้วนะโอเคห้ามมีรอบสองนะครับผมทำรอบเดียวนะฮะไม่ทราบนะทำอะไรยังทำรอบเดียวนะครับเราไม่มีรอบสองนะฮะขอให้ได้นะต่อไปเลขที่ออกเลขที่ออกไม่รู้มันอ่ะเดี๋ยวขอหยุดก่อนท่านนี่อาหารเช้าก็นี่นะก็ผมบอกกับชาวบ้านเขาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาอากาศเป็นอาหารน้ำเป็นอาหารผลไม้รากไม้เป็นอาหารนี่คืออาหารเนี่ยเป็นม้วนเดียวจบกินที่เป็นม้วนเดียวให้จบให้ได้นะครับนะเท่าไหร่ก็ไม่รู้ให้มันม้วนเดียวให้จบไปเลยจำได้ไหมทางกินม้วนนะแล้วก็มันจะรู้ตัวง่ายเองนะครับอ้าวล่ะว่าแล้วก็เตรียมช่วงเดือนมาได้เวลาขอดูเวลานิดนึงจะพยายามเร่งเข้าสู่เวลาครับ16:18 16:18ถ้าเราจะไปจบตรงที่18:00 น.ดีไหมครับดีไหมพอ18:00 น.ปุ๊บก็อาหารหวานคาวยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับนะเราขีดเส้นเวลาไว้ก่อนนะครับจะไปจบตอนที่18:00 น.ผมจะเผื่อเวลาผมเอาไว้ในการเตรียมของที่เดินทางพรุ่งนี้นะครับจะเผื่อเวลาไม่งั้นผมก็ไม่ได้เก็บอะไรเลยเป็นความจริงนะเอาไม้ดูนะจะเรื่องคำถามนะครับก็จะมีกิจกรรมอีกประมาณสัก3 รอบนะครับฟังให้ดีนะครับเมื่อกี้ผมเน้นย้ำนะครับว่านั่งแล้วอย่าลุกจากที่นั่งนะอย่าลืมอย่าลุกนะฮะอย่าลุกนะครับโอเคนะรีบไปขอไว้ละฟังให้ดีนะครับในที่นั่งเก้าอี้อยู่นั้นมันจะมีบัตรอยู่นะครับไปแล้วเริ่มไปแล้วนะเริ่มมาแล้วนะฟังที่นั่งนะมีบัตรอยู่นะแล้วบัตรที่ว่านี่มันตรงกับบัญชีที่ท่านเข้ามาแล้วลงชื่อเอาเสียโอกาสไปลงชื่อที่เออไปลงชื่อให้เรียบร้อยนะครับฟังเข้าใจเนาะถ้าไม่ลงชื่อจะเสียโอกาสนะผมจะมีดาวแจกอีกแล้วดาวผมไม่ใช่ดาวจุฬาการนะ
แล้วความคนละดาวไปที่คนจะแจกเนี่ยเราจะเสียโอกาสนะก็มีให้พี่ประตูได้ไงนั่นไม่ให้แล้วนะที่บอกว่าอย่ารู้จักที่นั่งนะอย่าลืมนะครับไปแล้วต้องกลับมานั่งที่เดิมนะรู้ไหมในตรงนั้นน่ะมันจะรู้เองเชื่อนะทำงานระดับนี้ไม่มีพลาดก็แล้วกันคนทำงานระดับนี้ไม่พลาดแล้วกันเสียงดังนะเสียงดังนะพยายามเรื่องเสียงขอร้องมากๆนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องเสียงนั้นเป็นเสียงที่มันรบกวนคนอื่นเขานะครับจะลืมหน้าว่าเรากำลังอยู่ในบรรยากาศของวันวิสาขบูชาอยู่นะครับเอาละฮะกลับมาผมจะเล่าเรื่อง Point of View จริงให้ฟังนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไปรู้ได้โดยจิตอย่างเดียวเท่านั้นนะครับที่จะพูดต่อไปนี้ประมาณสัก15นาทีไม่เกิน20น่าจะจบแล้วก็สำคัญที่สุดไปแล้วกันนะครับของวันวิสาขบูชาซึ่งน่าต่างจากที่ท่านเคยจำมาเยอะมากต่างกันเยอะเหลือเกินครับแบบความต่างกันนี้นึกซะว่าสิ่งที่ท่านไปร่ำเรียนมาไปอ่านมาไปฟังมาสารภาพเอาไว้เข่งในต่างหากครับนะเอาไว้เข่งเอาไว้แชร์กับท่านนั่นไปลุงหมอครับลุงหมอก็มีเข่งนะเหมือนกันที่จะนำมาแชร์นะว่ามันจะต่างกันได้เหมือนกันไหมนะครับไปด้วยกันได้ไหมผมใช้คำพูดว่าผมมานะครับว่ารองเท้าคู่เก่าจำมาเยอะแล้วฟังมาเยอะแล้วปฏิบัติมาเยอะแล้วนั่นคือรองเท้าคู่เก่าสำหรับท่านที่ทำกันเปื่อยรอดเป็นรอดตายกันมาเยอะมาวันนี้รองเท้าคู่เก่าแปลว่าเข่งบรรทุกเดิมของท่านนะครับหรือว่าข้อมูลเดิมๆนั้นมาตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้มาถึงวันนี้จะเป็นข้อมูลใหม่นะครับผมไปรู้สิ่งนั้นได้โดยจิตผมแน่นอนนะครับนั้นจะเป็นข้อมูลใหม่เอามาวางเคียงข้างนะท่านก็ย่อเองไปแล้วกันนะครับว่าอะไรมันควรจะทันสมัยใหม่เสมออะไรที่มันผ่านกฎการเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรเป็นนิจจังอะไรเป็นอนิจจังอยู่ต้องเข้าใจภาวะอนิจจังให้ได้เพราะฉะนั้นการยึดของเดิมๆไปนั้นนะมันผิดกับกฎอนิจจังกฎอนิจจังคือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมคือกฎของธรรมชาติเพราะนั้นความจดจำที่ท่านเคยจำมาทั้งหมดนั้นบัดนี้ถึงเวลาที่จะเป็นเปลี่ยนแปลงนิจจังต้องถามตัวท่านเองด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะบอกรู้ได้ว่าท่านจำอะไรมาบ้างชีวิตจริงนะครับแต่แอบมาถึงนาทีนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นให้ท่านเอกกรณาพิจารณาต่อไปเพราะว่านี่มันจะแหลมคมลึกมากบางทีก็ทำใจไม่ได้อยู่ๆใครลุงหมอคือใครมาพูดงี้ได้ยังไงประมาณนั้นนะครับแล้วที่นี่ก็มีพระสงฆ์อยู่นี่เป็นสักขีพยานหรือเปล่าถ้าท่านฟังอยู่ท่านก็คงจะวิจารณ์ท่านเองได้ในทุกคนแกเหตุปัจจัยก็แล้วกันโอเคนะครับผมที่คิดว่าจะไม่มีพระสงฆ์ฟังในวันเพราะว่ามันจะสวนทางพระสงฆ์ค่อนข้างจะมากก็ยังมีพระสงฆ์หนุ่มฟังอยู่ส่วนพระสงฆ์แก่ก็นะมีพระสงฆ์หนุ่มฟังภาษาลุงหมอพรจะได้พระสงฆ์แก่มีหน้าเขาจึงมีคำว่าทิฏฐิพระมานะมานะอะไรแก้ยากอ่ะโอเคได้ครับดีมากครับแม่เลี้ยงได้ดีมากดีดีครับโอเคทิฏฐิพระมานะโยมโอเคครับรุนแรงมากโอเคไหม
ภาษาใช้เรียกได้ดีมากไม่งั้นติดเราดีมากครับผมจะเข้าใจทันทีเพราะผมท่านจำมาแล้วได้ยินกันมาตลอดที่ถึงพระมานะจุดๆแต่วันนี้ที่ถึงพระมานะโยโอเคเราเองนะเป็นมานะโยมาแล้วนะแก้ยากมากครับถ้าดีมากครับนี่คือการต่อยอดกันนะครับการต่อยอดจากภาษาเดิมๆมาเป็นมานะโยโยมแม่โยมพ่อใช่ป่ะก็โยมเพศผู้โยมเพศเมียนี่แหละครับมันแสบยืนพูดมันก็โยมนั่นโยมเพศผู้แสบเหมือนกันตัวแสบนั่นแหละยืนพูดอย่างนี้โอเคนะไม่แสบได้ไงนะทำลูกสาวแม่ยายเขามีลูกทั้งสองคนมันก็แสบแล้วไอ้แสบอยู่ก็จะข้ามเนี่ยใช่ไหมครับก็ยอมไม่ทำหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่สองคนนะโยมยืนพูดอย่างนี้นะครับยืนยันว่าเหนือกว่าเจ้าชายสิริธาเจ้าชายสิริธาได้หนึ่งเดียวนะจริงเราทางโลกสู้ผมไม่ได้จริงนะผมได้ถึงสองนะเจ้าชายสาริเพียงหนึ่งเดียวประสบการณ์ตรงสู้ลุงหมอไม่ได้แน่นอนโอ้ไหมครับในเรื่องที่ชาวโลกก็มีแฟนโอเคนะว่าแล้วบอกว่ารอสักนิดหนึ่งตรงนี้เรื่องจะกลายเป็นคำสูงมารอได้กันนะครับถามจริงไหมครับว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเอาใครว่ามียกมือขึ้นครับมีแต่ผสมไม่ยกหมายว่าผสมเอาก็ไม่รู้ไปถามท่านเองสิท่านไม่ยกผมถามมีจริงเหรอถูกแล้วที่ท่านไม่ยกเพราะจะเจอคำถามอีกคำหนึ่งท่านเกิดทันไหมเนี่ยเห็นไหมดีแล้วที่ท่านไม่ยกเลยนะแล้วจะเข้าล็อกคำถามต่อไปเกิดไม่ทันรู้ได้ไงฟังกันต่อมาใช่ไหมครับอ่านตำรามาต่อมาใช่ครับนั่นคือแข่งเก่านะให้รู้ไว้โอเคไหมก็รู้อยู่แค่เห็นไหมล่ะเห็นไหมดีนะนี่กลุ่มสาธุนะเนี่ยถ้าหากว่ากลุ่มอามีนอเมมาฟังบ้างจะเดี๋ยวคนละเรื่องนะโอเคนะฟังใหม่นะครับพระพุทธเจ้ามีจริงไหมคำตอบว่ามีถามว่าเกิดทันไหมจบข่าวเลยเพราะฉะนั้นจึงมีคำสอนว่าอย่าเชื่อการฟังต่อเนื่องกันมาในห้ามเชื่อหนึ่งในกาลมสูตร10ข้อนะครับเห็นไหมครับมันจะเข้าสู่อะไรรู้ไหมที่ท่านนั่งเนี่ยมันจะเข้าสู่บนบอร์ดนะครับมีแต่ไม่เห็นเนี่ยไม่มีนะครับมันจะว่าเข้าสู่ภาษาเป็นภาษาพระหนันนะครับเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วมันจะเข้าสู่ไฟนั้นนะครับที่พูดต่อไปนี้นะครับล่ะทีนี้เกิดไม่ทันฟังต่อกันมาตำราว่ามาพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อตำราไม่ให้เชื่อฟังต่อกันมาภายใต้เงื่อนไขเขาก็ไม่เชื่อธรรมชาติก็สร้างกันมาสองหูเวลาฟังมาก็แล้วฟังหูไม่หูโอเคไหมครับในธรรมชาติก็สร้างมาสองหูสองตาก็ได้ประโยชน์ตรงนี้แหละพอเข้าใจไหมครับจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้วะข้างหูขวาฟังเอ้ยเชื่อไว้อีกข้างหนึ่งไม่เชื่อวะมันก็ขันกันได้นะไปได้นะมันฮับเลยใช่ไหมครับใช่นะมันฮับนะฮับมันไปก็ได้นะฮับคือสมดุลนะให้ดูใช่ไหมครับไปกันได้นะสมดุลเนี่ยไปกันได้นะถ้าไม่สมดุลจะยุ่งนะโอเคนะฟังต่อแปลว่าเกิดไม่ทันไงต่อถ้าถามผมทีนี้นะพระพุทธเจ้ามีจริงไหมลุงหมอผมจะตอบว่ามีแน่นอน 100% เกินหากมันก็มีคำถามต่อไปว่าแล้วอยู่ไหนนะจับไม้ดูได้ไหมซวยอยู่ลุงหมอกมีแน่นอน
100% เกินต่างหากจะมีได้ยังไงเผาไปตั้งนานแล้วนะครับก็มีคิดย้อนแย้งเนี่ยมันเผาตั้งนานแล้วอ่ะถวายพระพรเรียบร้อยแล้วจ้าใช่ไหมเอาตัวนี้เข้ามาเป็นคานงานคานดีกันเนี่ยใช่ไหมครับจะมีได้ยังไงมีแน่นอน 100% เกินต่างหากใช่ไหมต้องเข้ามาถึงสภาวะอีกอันหนึ่งนะครับว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมรับได้ไหมครับตรงนี้พระพุทธธรรมยังมีผู้คนเข้าใจผิดกันมากนะพระธรรมคือคำสั่งสอนพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าใช่แต่ต้องออกจากพระโอษฐ์เท่านั้นนะโอเคไหมพระธรรมเนี่ยคือคำสั่งสอนของพระเจ้าที่ออกจากพระโอษฐ์เปล่งเสียงมาเป็นพุทธวจนะนะครับเป็นพระพุทธวจนะพุทธวจนะทุกวันนี้นะฮะที่ได้ยินตามตลาดสดแห้งถ้าถามผมนะผมจะบอกว่าไม่ใช่ถ้าหากว่าไปกล่าวว่ามาจากบทบัญญัติพวกนี้นั่นมันเป็นบัญญัติไปแล้วโอเคไหมครับไม่ใช่ออกมาจากพระโอษฐ์โดยแท้โอเคไหมครับอย่างงนะอย่างงในจุดที่สำคัญนะครับออกมาจากนั่งฟังเช่นท่านนั่งฟังอยู่อย่างเงี้ยมันต่อหน้าต่อตาเงี้ยเนี่ยโอเคนะนั่นคือพุทธวจนะวจนะมันแปลว่าภาษาภาษาก็มีภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็ภาษาขออนุญาตนะครับคำพูดต่อไปนี้เป็นเคลนิดนึงนะคุณยายนะเพศแม่นะครับภาษาที่ผ่านการลูบคลำที่ส่วนนุ่นส่วนเบาเคลนไหมเนี่ยผมพูดกับเคลนไหมไม่ไม่เคลนเลยแปลว่าโดนมาแล้วก็โดนมาแล้วเนี่ยโอเคไม่เข้าใจพูดด้วยแล้วก็ฉันไม่พูดด้วยแล้วเสียหายฟังให้เลยนะฟังให้เลยครับเมาปูหรือเปล่าเมาปูโอเคแล้วฟังให้เลยครับคนที่เข้าใจในเชิงลึกของธรรมชาติโอเคไหมครับเขาก็พูดได้เต็มปากอีกอย่างแล้วยกข้อปูนี้แล้วโอเคไหมครับแต่สิ่งกลัวอะไรเห็นไหมเขาพูดเพื่อให้คนรุ่นหลังอย่าไปกลัวได้พี่นิดหน่อยขอโทษพูดก่อนพี่จะนอนด้วยทำไมเอาผู้หญิงแก่ๆมานั่งแก้ผ้าเราว่าผู้สมทบสมเราน่าเนี่ยการศึกษาน่าเนี่ยมาคนจะคิดกิเลสมันกิเลสหมดแหละแต่ถ้าคิดไม่คิดอะไรก็ไม่ใช่กิเลสน่าเนี่ยมาต่อไม่ได้โอเคนะฟังให้ดีครับต่อไปเนี่ยฟังให้ดีนะครับว่าคำว่าวัจนะมันแปลว่าภาษาภาษาก็มีแค่ภาษาที่เป็นภาษาพูดแปลงมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์โอเคไหมครับกับภาษาเขียนที่พระองค์ต้องเขียนเองด้วยกับภาษาใบ้กับ body language โอเคไหมครับ ใครเกิดทันตรงนั้นเกิดไม่ทันเนาะใช่นะแปลว่าไม่ได้ยินเสียงพุทธเจ้าไม่ได้เห็นท่านเขียนหนังสือแล้วก็ไม่เห็นกับกิริยาด้วยเห็นไหมครับแล้วมาถามลุงหมอกพระพุทธเจ้ามีจริงไม่มีแน่นอนเราไม่เคยเกิดต่างหากอย่าลืมนะครับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบพระธรรมคำว่าพระธรรมนี่แหละครับยังไม่ลบกระดานมั้งเนี่ยนี่ๆๆเห็นไหมพระธรรมนี่เห็นไหมมันอยู่ในภาวะอะไรภาวะของนิจจังภาวะของโลกุตตระภาวะของพระนิพพานภาวะปรมัตถ์ภาวะของสัจจะนั้นแล้วก็ฝังว่านี่คือคำว่าพระธรรมจำแม่นๆครับไม่งั้นมันจะเป๊ะแข่งเก่าที่ท่านเคยบรรจุมาอันนี้คือแข่งใหม่ที่หลวงหมอกำลังใส่นะครับเปรียบเสมือนรองเท้าพวกเก่าท่านใส่มาเหม็นมาเยอะแล้วมั้งมั้งรองเท้าพวกเขาเหม็นมาเยอะแล้วมั้งเน่ามาเยอะแล้วมั้งปฏิบัติมาเยอะแล้วมั้งถามเองนะฮะแต่วันนี้น่าจะมีการพอเริ่มสรุปได้บ้างไหมนะครับว่าอีกทีนึงนะครับพระพุทธเจ้ามีแน่นอนพระองค์เสด็จมาแต่เมื่อเวลาพระองค์เสด็จหลับขันธปรินิพพานตรงนั้นใครบอกว่าโดนเนื้อสุกรหรือว่าโดนอะไรต่างๆนะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษผมไม่ยอมรับเด็ดขาดนะครับ
ไม่ยอมรับเด็ดขาดแน่นอนนะครับอธิบายความให้ฟังไม่ค่อยรู้จริงๆนะว่าพระไตรปิฎกหรือคำพูดต่อมาเนี่ยมันผ่านมา200 300ปีนะเข้าใจยัง100ปีก็คือ100รุ่นคนนะนะ200ก็200รุ่นคนแล้วนะเอามาจากไหนวะนั่นน่ะเห็นไหมครับมองไม่ได้ในมองนะเมฆหรือเปล่าเมฆหรือเปล่าเมฆมันนี่พอไหวนะถ้าเมฆเรื่องที่ว่านี้เนี่ยเราไม่คิดกันครับเลยครับก็จำกันหัวประคบไปมาตลอดนะไอ้สิ่งที่เขียนเอาไว้ใครเป็นคนเขียนนั่นน่ะเห็นไหมถ้าหากว่าไปเจอตำราฉบับนั้นเขียนด้วยภาษามคธโดยมีพระมหากษัตริย์กษัตริย์นั่งอยู่หัวโต๊ะรายล้อมไปด้วยพระอรหันต์ทั้งหมดรวบรวมคำสอนจากพระโอษฐ์โอไหมครับยุคสมัยเขาแดร์หลอกครับแดร์หลอกยุคถามไอ้ตอบโอไหมครับตอกตอนเย็นมาก่อนที่เข้าวัดก่อนที่ไปจำวัดต้องภาวนาให้เกิดปัญญาไงไหมศีลสมาธิภาวนาปัญญาทำไงเนี่ยมันก็ปล่อยเป็นคำถามไปตอนเย็นใครถามเป็นไปได้สูงมากพระพุทธเจ้าถามว่าเฮ้ยลองดูเนี่ยวันนี้คืนนี้พรุ่งนี้ใครไปเที่ยวที่ไหนมาเล่าให้ฟังเห็นไหมครับมองไหมเนี่ยเที่ยวที่ไหนมาแปลว่าผู้ปฏิบัติได้เท่านั้นนะจึงจะเข้าสู่วาระของจิตได้จิตช่วงนั้นพระพุทธองค์บอกว่าเป็นสองสภาวะคือหนึ่งบุคลาธิฐานสองธรรมาธิฐานบุคลาธิฐานหมายความว่าผู้ใดก็ตามที่พัฒนาศักยภาพของจิตจิตดวงนั้นสว่างกระปุกดวงคือปัญญาก็จะได้ปัญญาระดับที่อธิฐานได้อธิฐานเห็นได้เรียกว่าบุคลาธิฐานเช่นพระเจ้าถามว่าเป็นการบ้านเย็นนี้ดูสิพรุ่งนี้ใครจะรู้เห็นอะไรมาเล่าให้ฟังนี่เป็นคำถามตอนเย็นก่อนที่จะไปเข้าจำสถานที่วัดดังนั้นพระสงฆ์ก็ไปดำเนินการเรื่องดำเนินสมาธิโอเคไหมครับเป็นเช้าก็มาแดร์ล็อกกันโอเคไหมอ้าวใครเห็นอะไรเมื่อคืนที่ผ่านมาพระสงฆ์เลยเห็นนั่นครับเห็นหมากัดกันครับค้างเอาไว้ตรงนี้ไม่หมากัดกันหลายอย่างบางอย่างส่วนมาก 99% นั่นแหละมันเรื่องของเธอเมื่อชาติที่แล้วเห็นไหมครับที่เราแล้วมาเรื่องของเธอชาติที่เราแล้วมานั่นแหละครับที่เธอเห็นนั่นแหละคือชาติหนึ่งของเธอเฮ้ยเห็นทะเลาะกันตีกันนั่นแหละคือชาติหนึ่งของเธอเห็นตัวเธอเองให้คำตอบหรือผมก็ไม่รู้ว่าใครมีลูกนี้มีอาบอดบ้างก็ไม่รู้ตอนนั้นทะเลาะกับเมียบ้างฮะตบตีกันไล่ฆ่ากันนั่นคือพบชาติแล้วของเธอไม่เห็นตอนนี้มันจะเห็นโดยสมาธิโอเคไหมครับจะเห็นเรื่องราวของอดีตตัวเองเพราะมีลูกเรียนที่ผ่านมาจึงมาบวชโอเคไหมครับบวชแล้วก็ไปเห็นเหตุการณ์ตรงนั้นนี่เฉพาะเห็นเหตุการณ์คือแค่บริบทที่อยู่ด้วยกันนะแต่ชาติที่แล้วต่างหากนั่นคือพระองค์จึงสอนเรื่องของวิบากกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่เกิดกรรมคือเผ่าพันธุ์พัวพันพ่วงพันจนหาจุดจบไม่ได้ตั้งแต่เริ่มเกิดบิ๊กแบงใช่ไหมครับมันพัวพันมันพระพุทธองค์จึงสอนเรื่องของกรรมแล้วก็วิบากกรรมเห็นไหมครับกลับมาถึงอาหารมื้อสุดท้ายที่บอกว่าพระองค์ไปขบฉันไอ้เนื้อหมูสุดท้ายก็ถอยหลังไปใครไม่เป็นคนเมฆ
ชาติที่แล้วพระเจ้าเป็นพ่อค้าขับเคว้งขี่เคว้งแล้วว่าไปโอรหันแล้วแต่จะไม่ขึ้นมาเดี๋ยวเริ่มมา 2-300 ปีนะจึงไม่เป็นโลกอย่าลืมนะครับโอเคไหมพยายามตัดตอนนี้ให้อยู่ให้ได้ไม่ใช่แล้วมันจะไปต่อไม่ได้แล้วท่านจะตังของท่านเองก็ผมไม่ตังก็มาบอกตรงนี้วันวิสาขบูชาด้วยโอเคนะทีจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ทำลายพระเจ้าได้ไม่มีเด็ดขาดยืนยันใช่ไหมยังมีคำสอนว่าโอ้ยหากว่าพระนนทนาให้อยู่ก็คงอยู่ได้อานนท์นะวันนั้นอย่าเพิ่งใส่หัวครับมันยังพูดไม่จบผมอธิบายให้หมดเลยนะครับท่านเป็นใส่เคแล้วเต็มๆพอดีแล้วเต็มๆทุกอย่างเลยผมจะถามตอบให้เองนะครับว่ามันตรงที่ท่านจำมาไหมนู่นนี่นั่นอย่าเพิ่งมาตัดตรงนี้เพราะมันยังไม่ถึงจุดจบการเล่าแต่ละครั้งไม่ถึงจุดจบโอเคไหมเพราะฉะนั้นพอเวลาอะไรนะสมัยก่อนเรื่องภพชาติที่แล้วมาตลอดภพชาติที่แล้วจะรู้ได้โดยผ่านกระบวนการความจริงสามประการฉะนั้นคือทุกสมุทัยนิโรธไอ้มรรคมีแต่ข้อผมยังไม่ค่อยพูดเดี๋ยวให้รู้ไว้ผมถือว่าเรื่องราวของตลาดสดตรงแห้งด้วยครับ48ข้อนะครับ8ข้อนั้นจำให้ดีนะครับอย่าไปคิดมันมากใครก็ตามที่ดำรงและดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมรรคมี8ข้อเจริญทุกรายจบไหมครับเอาแค่ความเจริญทุกรายไม่ใช่บรรลุธรรมยังไงก็ไม่บรรลุเอาท่องมาวันละกี่ครั้งเนี่ยมักไปแบกข้ออะไรอยู่ถามว่าบรรลุกี่ขั้นเมื่อแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเอาใครบรรลุธรรมเพราะจำกันมาท่องกันมามักไปแบกข้อมาสิครับมาแชร์ไปสวนเลยจะสวนด้วยเอาผมสวนแน่ๆด้วยเอาไม่เอาไว้หรอกครับมันไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วพูดแล้วคือถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นการเกิดโน่นทุกสมัยไทยไม่รู้จุดตัวเกิดตัวแรกรู้เห็นไหมครับจุดต้นเหตุของสารพัดต้นเหตุตรงนั้นต่างหากที่ถูกต้องตรงจริงที่สุดออกไหมครับตรงนี้คือใช่งั้นบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตชาติของเราเองพูดจะได้ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บต้องมีตาเป็นทิพย์เท่านั้นจบตาทิพย์คำว่าตาทิพย์มันมีคำสอนอยู่ในอภิญญาไปแล้วตอนนี้นะอภิญญาหรือวิชาสามวิชาสามผมก็รู้จักคำที่หลวงพ่อฤาษีนำท่านพูดเอาไว้วิชาสามประกอบไปด้วยคือเรื่องอภิญญาเองอภิญญาสามนั่นเองจะต้องมีตาเป็นทิพย์ตาทิพย์ตาจะเห็นความสว่างจะเห็นความสว่างในความมืดโอเคไหมครับความสว่างสุดสว่างจะกลายเป็นความใสในตาเราไอ้คำว่าใสคือตาทิพย์ตาทิพย์เนี่ยมันจะรู้ได้ดิในเรื่องราวของบุพเพนิวาสานุสติญาณมีคำว่าญาณด้วยครับญาณกับฌานเดียวกันใช่ไหมจะต้องมีตาเป็นทิพย์จึงจะรู้อดีตชาติตัวเองได้หมดจดโอเคนะครับถ้าไม่ได้ตัวนี้ขอโทษทีครับจำแต่ตำรามามันไปไม่ไหนหรอกก็ไปเผาที่นี่หมดซะตำราทุกวันนี้โอเคไหมเนี่ยนะถ่ายทางไหมเนี่ยเพราะว่ามันถ่ายทางนะวันวิสาขบูชานะวันนี้เอาแค่นะฟังแล้วก็ดูไปตรงนี้อย่าไปเผยแพร่อย่าไปเผยแพร่มันห้ามไม่ได้หรอกถ้ามันใช่ถ้ามันจริงนะจ๊ะไหมครับมันห้ามไม่ได้หรอกถ้ามันใช่ถ้ามันจริงอ่ะโอเคนะเอาละต้องมีตาเป็นทิพย์จึงจะรู้เรื่องของบุพเพนิวาสานุสติญาณโอเคไหมครับถ้าผมเกิดมาเป็นคนที่หลอกลวงผมจะหลอกลวงได้หมดเพศแม่เนี่ยจริงๆด้วยเช่นเมื่อชาติที่แล้วโอ้โหโทษทีโอ้โหชาตินี้เจ้าคืนไม่ยอมชาตินี้เจ้าคืนไหมโอเคนึกออกไหมในภาพนี้นึกออกไหมครับนึกออกไหมครับมีนะไอ้พวกที่ไปปฏิบัติธรรมเป็นกองนี่แหละครับรู้ไหมสุดท้ายก็เป็นแหล่งผลิตลูกเอาใครได้ลูกมาจากการปฏิบัติธรรมมีไหมได้คู่ยัดไปเผยตัวจริงเนี่ยมีไหมอ่ะไปเจอคู่ปฏิพันธ์เมืองไปที่สถานที่ปฏิบัติธรรมมีไหมครับใครมีไหมฮะอารพอจะไปผมว่ามันมีนะมีนะครับ
ฟังครับฟังครับฟังครับฟังให้ดีอย่าสวนเสียเนื้อเสียตัวเสียสาวเพราะสถานที่ปฏิบัติธรรมเพราะต่างคนต่างก็มีความทุกข์ไปของที่นั่นโหไหมครับดีผมไม่ได้เกิดเป็นเพศแม่ไม่งั้นผมก็สวยไปตั้งนานแล้วดีผมไม่ได้เกิดมาเป็นเพศแม่ไม่ผมสวยไปตั้งนานแล้วเข้มมันแทงใจดำใครหรือเปล่าเราตอนนี้เพราะสถานที่ปฏิบัติทุกท่านนี่คือกองทุกไปอยู่ตรงนั้นครับนี่จะว่าเจ้าสำนักตอนนี้จะช่วยได้นี่ออกไปครับเนี่ยนึกว่าเจ้าสำนักเด่นนั้นแล้วกันโอ้ยมีคนขึ้นเยอะเลยโอ้โหเต็มเลยโอ้โหเหนือก็มีใต้ก็มีตะวันก็มีสารพัดเลยนะโอ้โหเยอะเหลือเกินยิ่งอย่าวิจารณ์มันไม่ดีโอเคนี่พอเนาะแค่วิภาคก็พอเนาะถ้าวิจารณ์มันจะตามไปวิจวงมันวิจารณ์ศาสตร์ในวันนี้มันเพิ่ง75 ปีนะวันนี้นะเนี่ยอายุ75 ปีได้ยืนพูดตรงนี้ใช่เปล่าบวกให้หน่อยนะโยมนะใช่ไหมบวกให้หน่อย7473เออเอาห้าก็ห้าเอานะโอเคนะเอาละนี่คนที่มีความทุกข์ไปนั่งกองอยู่ตรงนั้นนึกว่าเจ้าสำนักนั้นจะช่วยได้เคยไหมครับถามจริงๆนะครับเจ้าสำนักอะไรที่ว่าแน่นแน่นะก่อนจะเดินตามท่านต่อไปนี้เอาภาษาหลวงออกไปถามท่านว่าท่านบรรลุธรรมหรือเข้าถึงพระธรรมระดับไหนเช่นโสดาสกิทาอนาและอรหันต์ถ้าไม่ถึงตรงนั้นอย่าเดินตามนะเป็นตาบอดแน่ๆตาบอดเดินนำเนี่ยสวยนะโยมพูดมันวันวิสาขบูชาเลยพูดวันไหนไม่สะใจอ่ะโอเคไหมครับท่านต้องคิดให้ได้ไม่ใช่ไปหวงห้ามเลยครับไม่ใช่หรอกครับถ้ามีก็ต้องประกาศตัวตนออกมาเพราะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากมายมหาศาลถ้าเข้าถึงพระธรรมจริงๆเนี่ยมีประโยชน์มากมายมหาศาลเพราะวินัยบังคับเอาไว้ไม่ให้บอกแล้วมีไว้ต้องหาทำไมวินัยเนี่ยห้อยเช่นเวลาบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมก็บอกชาวบ้านไม่ได้เหตุพระวินัยโอเคไหมครับปาราชิกอย่างเดียวเป็นพระสงฆ์ก็ยากมันอยู่ยากนะบรรลุธรรมก็บอกใครไม่ได้ จริงๆนะถึงบอกก็ผิดพระวินัยมันก็ซวยเลยสิครับทีนี้ชาวบ้านผู้ที่ไม่รู้แล้วเป็นคฤหัสถ์ก็ไม่รู้อยู่แล้วนะครับแล้วไปเจอพระสงฆ์ที่มีก็บอกเขาไม่ได้สิ่งที่บอกได้คือมันไม่มีไม่จริงก็บอกไปสิเนาะใช่ไหมครับก็คิดว่าใช่ก็คิดว่าจริงก็เฮโรสารพานไหมครับมันก็เป็นแมงเม่าบินเข้ากองไฟสุดท้ายก็เงินทอนอีกละใช่ไหมเงินทอนอีกแล้วเสียหายเพราะเงินทอนอีกงงไหมเนี่ยว่าเราพูดเรื่องอะไรผมพูดในวันวิสาขบูชานะเนี่ยเห่ามันอย่างนี้แหละเห่ามันดังๆนานด้วยก็มันถึงเวลาเห่าว่ารู้ใจกันจะให้ลงออกกันเลยผมเป็นสามสหายเนี่ยสามสหายไม่จะกัดเขาเองพญาคุดพญานาคพญาช้างเผื่อเขาจะจัดการเขาเองเข้าใจไหมเนี่ยเดี๋ยวสามสหายเขาทำงานอยู่เวลานี้ไม่ดีเขาจัดการแน่นอนครับดีก็โอเคก็จะชื่นชมอุทาชื่นชมยินดีปีดาราโมทโอเคไหมครับเพราะนั้นถามเลยนะวันนี้อย่าไปเกรงใจผู้ที่จะคือข้าทักเป็นผู้รู้จริงมันจะไปกลัวทำไมวะมันรู้จริงอ่ะเนาะใช่ไหมจะเสียดายทำไมสามผืนนี่ครับจะเสียดายทำไมใช่ไหมฮะผมถอดเสื้อตัวนี้เดี๋ยวนี้ดูซิว่าใครจะใส่บาตรบ้างเพียงใดหน้าท้าด้วยดูเดี๋ยวนี้ด้วยไม่ต้องใส่ก็ยังได้คนทำบุญไม่ได้เห็นยากเลยที่ถอดที่ดูด้วยเอา
ม่ต้องไปเสียดายผ้าผ่อนถ้ามันมีจริงนะเกรงว่ามันมีไม่จริงหากแล้วเอาใครอยากทำบุญเนี่ยอยากจะทำจังบุญเอาเอาอยากจะทำกันเอาแต่ทำไม่ได้เอาแล้วนะเดินไปเดินกลับไปจองนะโอเคนะเดินเดินนะเอานะผมเดินไปเดินกลับผมจองนะโอเคนะใครอยากจะทำถอดเสื้อเนี่ยผมไม่ต้องไปใส่หาเลยก็มีคนทำแล้วรู้เปล่าอ้าวของขึ้นแล้วไปทำไมไปหัวทำไมไปไหนมาทำไมมาแล้วจ่าเด็กอายุขนาดไหนนั่นไหนมาแล้วจะเสียดายไปทำไมล่ะไม่ต้องไปทำอะไรเลยผมเดี๋ยวไปเดินกลับไม่ต้องนั่งไม่เอาผมไม่รับนั่งนี้ผมไม่รับของนะผมไม่รับนะของนั่งผมเอาผมไม่ใช่สารพระภูมินะเอาเออโอเคนะเอาใครจะใส่เนี่ยอยากจะใส่จังไม่ปรากฏแน่นะนั่งปรากฏแล้วนะเห็นไปแล้วก็อยากจะให้จังทีนี้มาถึงเวลาของท่านแล้วเดินไปเดินกลับนะเออครับดูสิถอดเสื้อผ้ามันก็ได้เข้าใจไหมถ้ามันใช่อ่ะมันไม่ใช่ยั่วๆนะไม่ใช่พูดว่าชนะจิตใจของมนุษย์นะจริงเออมันจำเป็นด้วยที่จะต้องใช่ไหมครับถ้ามันมีจริงอ่ะแสดงว่ามันมีไม่จริงนะหากเราจะมันท่านนั้นโอเคไหมโอเคไหมเดินไปเดินกลับอย่างเดียวนะส่งมาดังแรงครับส่งมาให้เต็มที่เลยครับเออมันจะเป็นอะไรไปล่ะเออมันจะเสียหายพี่จะรู้นะเอ้าเดี๋ยวมีชั้นนึงนะถอดยังไงเดี๋ยวไม่ชั้นถอดว่าโถมันจะไปกลัวทำไมถ้ามันมีจริงๆอ่ะใช่หรือเปล่าไปหวงทำไมล่ะขนาดขนาดขอให้มันมีจริงเถอะว่าใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวลืมนะวันนี้พูดในวันพิสาขบูชาเนี่ยเดี๋ยววันผมเรียกว่ารูดซีโควิดเนี่ยเอาใช่ไหมก็ปล่อยไผ่หมอนะใช่ไหมว่ามันจะเป็นอะไรไปเราจะรู้นะเออมันผิดแล้วก็บอกตามไปหาเองให้ด้วยใช่ไหมครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาให้เล็กตุ้มเป้ไปเลยรู้ไผ่ในงานเนี่ยเออเอาเข้าไปจบข่าวไหมเนี่ยเอาเข้าไปผมอยากใส่นะเมื่อแต่เช้ามาแล้วยืดให้กันเดินเนี่ยก็เขาเนี่ยมาใส่ดิมาใส่จริงหรือเปล่าวะเอาเสียบเข้าไปล้ำเข้าไปเอาลูกไผ่ไปเลยนะเนี่ยดูสิเอาเข้าไปเอามานั่งนับใครจะนั่งนับทีนี้เอาใครเสนอตัวมานั่งนับเร็วเอาใครจะนั่งนับใครมือไวมือช้าไม่เอาเราเอาเพศมือไวนะเอาเพศมือไวนะมือช้าไม่เอามือไวใครรู้ตัวมือไวเห็นไหมใครตัวมือไวมีไหมข้างนอกมีไหมเออมีบางนอกเอายืนตรงนี้เออดูสิมันมีหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าไม่จะรู้นะโอเคนะหมดเวลาแล้วเยอะไปทำไมหมดเวลาแค่นั้นเองนะครับมันจะไปมีอะไรอยากจะรู้นะไม่เห็นต้องมีอะไรเลยอะไรกันนะเออเอานั่งนะทีนี้ใครจะนั่งนะมาหาใครเสนอตัวแล้วยกมือขึ้นแล้วเอายกมือขึ้นมานั่งนะมาเลยลุกคนเดียวพอไหมพอดีก็เสร็จนับไปเลยเนี่ยเอาละนับไปเอาละทีนี้ขอใส่ชุดมีจริงนะถอดเสื้อยังได้เลยแบบโถเอ้ยมันจะไปเป็นอะไรถ้ามันมีจริงที่ว่านั่นน่ะไปห่วงทำไมผ้าสองน้ำเพลินนะไปแล้วมันก็กลายเป็นวิชาไปผ้ามันก็ไม่เหมาะเห็นไหมแต่ขอพูดวันนี้ก็คือวันวิสาเราเปิดหมดตัวนะครับมันไม่ใช่อารมณ์นะเนี่ยผมทราบแล้วนะกลับมาเข้าสู่ไฟออฟวิวอีกทีหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เจ้าชายสิทธาฟังให้ดีถ้าเป็นสำคัญนะมันจะต่อเนื่องนะครับเจ้าชายสิทธาคือจริงๆแล้วเป็นบอลโรบี
พระองค์ประสูติมาเพื่อการตรัสรู้จำไว้เลยนะครับซีรีส์พระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับมันเป็นสปีซี่โดยเฉพาะเลยนะครับใครจะมาแย่งชิงไม่ได้เป็นเผ่าพันธุ์พุทธเจ้าเห็นไหมครับใครจะสวมรอยไม่ได้ตรงนั้นนะมันเป็นเผ่าพันธุ์เหมือนกับพันธุ์ทุกกรรมโอเคไหมครับพอได้แล้วจำเป็นหนักไว้ก่อนเป็นพันธุกรรมของพระเจ้าเลยอธิบายความอย่างนี้ว่าฟังให้ดีนะครับตัวที่สำคัญในพัฒนากรรมนี้คำสอนมีว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพัฒนากรรมนี้มาจากไหนก็ไม่รู้ผมว่ามันน่าจะมาจากวิบแบงโอเคไหมครับอายุพระเจ้าจากพระองค์มันต่อเนื่องกันมาน่าจะมาจากเดี๋ยววิบแบงเอาล่ะยุคสมัยคือมาประจำโลกใบนี้โอเคไหมโลกใบนี้ยุคสมัยนั้นมันยังไม่มีอะไรมากถ้าเป็นบราซิลก็พอจะนับได้มีกี่ตัวถ้าเป็นกุ้งก็พอจะนับได้มีกี่ตัวเป็นช้างเป็นสัตว์อะไรก็พอนับได้กี่ตัวมนุษย์เหมือนกันแปลว่าธรรมชาติมันมีน้อยโอเคไหมครับงั้นก็รู้เข้าใจธรรมชาติของโลกโดยใช้เวลาน้อยมากเช่นหนึ่งกับหนึ่งกันนะกาปูสันโทใช้เวลาหนึ่งกับหนึ่งกันก็สามารถเรียนรู้โลกอันนี้ได้หมดแล้วจ้าสืบเรื่องมาจากว่าเป็นสปีซี่งั้นภาคที่สองเท่าที่สองก็มาอยู่ในมันเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันมาเป็นที่สองถามว่าพระองค์ที่สองก็รับมรดกเลยโยไปครับพระองค์ที่หนึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้วต้นทุนมาเยอะแล้วมาเรียนรู้ใช้เวลาน้อยมากหนึ่งกับหนึ่งกันก็พอจบแปลว่ารู้แจ้งโลกแล้วรู้แจ้งจักรวาลนี้แล้วใช้เวลาน้อยมากพระองค์ที่สองมันอยู่ในสปีดที่เดียวกันมาถึงก็รับมรดกเลยเหมือนกับลูกท่านหลานผมลูกท่านนะที่ท่านทำอะไรไว้มรดกก็มอบกับลูกหลานเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันอันนี้มรดกในทางของพระธรรมเขาก็จะมาแบบเดียวกันโอเคนะพระองค์ที่สองผ่านไปใช้เวลาอยู่สองกับสองกันจึงสามารถเรียนรู้โลกใบนี้ได้ทั้งหมดและจักรวาลนี้ด้วยพระองค์ที่สามไม่ใช่นาการเกิดปุ๊บได้สองเลยนะครับเป็นทุนเลยครับเป็นมอดอกไงรับเต็มๆนี่คือบอลทูบีมันจะมาลักษณะอย่างนี้เอาล่ะองค์ที่สามมารองรับได้หมดองค์ที่พระองค์ปัจจุบันพ่อบอกว่าจะมาใช้เวลาเท่าไหร่29ปี30ปีเอง35ปีเองใช้เวลาเท่านั้นใน35ปีนะแอมาอายุ35ปีนะสามารถเรียนรู้โลกใบนี้ได้ทั้งใบโอเคไหมครับต้นทุนของเดิมมันมีซับซ้อนกันมาเพราะรู้ปุ๊บมันก็พันโอกับของเก่ามาปิ้งมันก็ไปใหญ่ใช่ครับงงไหมนี่ไม่งงนะมันทบต้นทบดอกทันทีนะใช่ไหมครับมาเรียนรู้รับรู้ความเป็นมนุษย์นะใช้เวลา20 30 35ปีนะโอเค35ปีนะอยู่กับลูกอยู่กับเมียนอนกอดนอนกลิ้งกันอยู่29ปีไม่ถึงนะไปเลยเหรอไปวนๆเลยนะนี้เลยนะตั้งชื่อไอ้ราหุ่นมึงจะผูกคอกูไว้กูไม่เอาแล้วกูไปแล้วโอเคไหมครับราหุ่นราหุ่นแปลว่าก็ผูกคอแล้วครับการเกิดเป็นทุกข์เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีลูกโอ้โหมันห่วงนะมันห่วงสองห่วงสองคือสองห่วงนะโยมสามห่วงสองก็สามห่วงเลยทีเดียวเห็นไหมตรงนี้แหละครับเจ๊ถามสู้ผมไม่ได้คือตรงนี้พระองค์ได้หนึ่งผมได้สองนะอธิบายง่ายพระองค์รู้เดียวพระองค์ก็รู้แล้วพอแล้วไม่ต้องมีสองนะโยมนั่นคือพระสนะพระองค์ไอ้เราต้องหักเสือโง่ไปเองถึงไม่พอเอาสองอีกนี่เราเสือโง่ดีใจหูเหนือกว่าคนที่โง่มากกว่าหนึ่งพระองค์ก็พอแล้วโอเคไหมครับถ้าหากว่าไม่มีเลยเด็ดที่ไม่อยู่เราคิดตรงนี้เสียการเกิดเป็นทุกข์นะเหตุผลที่เขาผลิตมากๆก็ช่างเขาสิมันเป็นเรื่องของเขาเนาะโอเคนะไปต่อองค์ที่สี่คือสำนักโคดก
ไอ้ที่สามเนี่ยได้เป็นทุนภาษามันนั่นน่ะเห็นไหมครับนึกออกไหมครับเป็นทุนเลยไม่ใช่เวลาแค่35ปีเต็มๆอะไรกันก็ได้นะจึงเรียนรู้ทั้งโลกทั้งหมดครบบริบูรณ์ก็ไปได้เรื่องของพันธะนะก็บรรลุธรรมสูงสุดนั่นนะฮะอุบัติมาเป็นตรงนั้นเองโอเคไหมสิ่งนั้นนะฮะใครสื่อสารได้อยู่งั้นพระพุทธเจ้ามีจริงไม่มีแน่นอนเพราะเป็นคนปัญหาคนพูดเองคำในภาษาลุงหมอกนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่เป็น HMR HMR เป็นอยู่คือหรือว่าเป็นเองตัวนี้ฮะฟังให้ดีนะฮะอย่าหลงพิษนะฮะอย่าหลงนะครับตอนนี้อย่าหลุดนะฮะเพราะท่านหลุดท่านจะเสียเลยเสียมากๆเลยวันนี้นะครับเป็นวันพิศาของบูชานะครับเป็นวันที่ไม่มีใครที่มาพูดอย่างนี้ได้เหมือนลุงหมอกแน่ๆข้าท้าทุกแผ่นดินด้วยเอานะเป็นเรื่องราวของซุปเปอร์บีอิงนะเป็นอยู่คือนะครับพระพุทธเจ้าเป็น ASMR เป็นอยู่คือเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่ ASMR คือเป็นอยู่คือมองไม่ได้ยินจะมาไม่มองนะเอาศัพท์เข้ามาพูดหน่อยเป็นอยู่คือพอไหมครับเป็นทุกอย่างได้ไหมครับอยู่ทุกที่ได้ไหมครับอยู่ทุกที่ทั้งในที่แคบจุดไหนที่มันอยู่แคบที่สุดโถงแคบเอาก็นึกเอาแค่สุดโถงแล้วเนี่ยใช่ผมนึกจะยังไงอะพี่ก็อะไรของท่านเนี่ยอยู่แคบคำอธิบายจากหลวงพ่อคืออยู่ในภาวะของอิทัปปัจจาทวีก่อนไหมครับสิ่งนั้นคืออยู่ในจุดผิดเล็กที่สุดสิ่งนั้นวิสัยเรียกว่านิวเคลียสนั่นเองโอเคไหมอยู่ระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนอยู่ตรงกลางนั่นเองครับจบไหมครับจบนะจบนะอยู่ที่ไหนอยู่ในนิวเคลียสระหว่างตรงกลางของโปรตอนกับนิวตรอนจบไหมครับนั่นคืออยู่ทุกในที่ที่ข้างในที่แคบที่กว้างที่กว้างคืออวกาศครับที่นี่เห็นไหมครับมองอะไรครับอวกาศเรารู้แต่ภาษาสเปซรู้แต่ภาษาจำแต่ภาษามาแต่สภาวะล่ะเพราะฉะนั้นคนเป็นประธานจะได้สภาวะนี่มาดูให้ดีครับภาวะหลุดโลกนะบ้านนอร์ทีวีสถานีพระเจ้าสิงห์เราไปกดดูครับนั่นคือมันเป็นปฐมบทปฐมฤกษ์ปฐมการที่ให้ผมได้นำเอาสิ่งที่ผมรู้ทั้งหมดมาผ่านเฟซทุกวันนี้มาผ่านยูทูบทุกวันนี้จนท่านทั้งหลายมาอยู่ตรงนี้ได้นะมาอยู่ตรงนี้ได้นึกว่าผมไม่เสียดายแอร์เนี่ยเสียดายนะฮะแล้วหน้าดีจังก็เพราะท่านปล่อยความร้อนมาแล้วมันถึงไม่ไหวอ่ะแต่ละคนมีผ่อนคลายความร้อนมาตลอดแล้วมานี่ไม่สุดทางระหว่างแล้วโอเคแล้วก็จะตรงกันเนี่ยครับมันมาจากแต่ละความร้อนแต่ละคนยิ่งผมเปล่งเสียงเนี่ยมันยิ่งรุนแรงนะฮะบอกให้ทราบไว้ความร้อนเลยครับไม่มีปัญหาแล้วครับโอเคนะจบกับไปต่อนะครับไปต่อนะครับเป็นทุกอย่างโอเคนะเป็นไทแช็กนี่ก็ได้เป็นปากกาก็ได้เป็นทุกอย่างนะครับย้ำขอย้ำคำว่าเป็นทุกอย่างมากๆเอาไว้หน่อยครับเป็นทั้งนะเป็นทุกอย่างนะครับผมจะขออนุญาตย้ำคำว่าเป็นทุกอย่างเป็นสิ่งนี้ก็ได้ที่เขาบอกว่ามันเป็นมะเร็งมะเสงเป็นทุกอย่างโอเคไหมเป็นโมเรมอนนี่ก็ได้เป็นไฟแช็กนี่ก็ได้เป็นแว่นตานี่ก็ได้โอเคไหมเป็นรองเท้าที่ส้นใส่ก็ได้โอเคไหมครับอยู่ทุกที่อยู่ทุกที่อยู่ที่หมาน้อยก็ได้ใบไม้ต้นไม้ก็ได้อยู่ที่ท่านนั่นอยู่ในตัวท่านนั่นแหละครับชีวิตพูดอยู่ในตัวท่านนะงั้นอย่าลงประเด็นสิ่งที่ว่าเนี่ยอยู่ทุกที่ไงเป็นทุกอย่างทุกที่
คืออะไรต้องถามให้ได้ว่าเราคือใครคำตอบสุดท้ายจะออกมาว่าเราคือใครคืออะไรคือใครเราคือใครมองไหมเนี่ยอิสระเป็นอยู่คือต้องถามให้ได้ว่าเราคือใครท่านคือใครผมคือใครแน่นอนที่ผมมายืนพูดตรงนี้ผมรู้ผมแน่ๆด้วยแล้วผมก็มีสิทธิ์โดยชอบธรรมด้วยจะรู้เรื่องตัวของผมเองผมไม่ต้องอาศัยเครื่องมือวัดที่ไหนผมไม่ต้องใช้วิทยาศาสตร์ใดๆมาพูดโอ้ยโทษวิทยาศาสตร์ใดๆก็มาเช็คตัวผมเองเพราะวิทยาศาสตร์จะเช็คสิ่งที่เขาเช็คไม่ได้คือเรื่องของเมนทัลรู้จักเมนทัลไหมเนี่ยนะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะรู้ได้ในเรื่องของถ้าหากว่าพูดถึงสายศาสนาเขาเรียกว่าจิตวิญญาณโอเคไหมครับมาถึงวันนี้เรียกว่าพลังงานกับคลื่นคนละเวอร์ชันนะครับบอกให้ทราบไปความจริงคลื่นคือพลังงานคือคลื่นแสงคือพลังงานแสงคลื่นเสียงคือพลังงานเสียงคลื่นความร้อนคือพลังงานความร้อนแล้วพลังงานที่เขาว่านั้นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์จบแต่เรามาพูดเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งมันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะครับตัวนี้ต้องจับคำนี้ให้ได้นะครับเป็นคำที่สูงสุดแล้วนะคำนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผมบอกว่าซ่อนเป็นตัวอย่างที่อยู่ในบุหรี่ผมก็สูบบุหรี่แล้วจะเป็นเป็นใบลายเราอะไรอยู่ตรงนี้ถูกหลอกมามากต่อมากแล้วคือคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนกับคาร์บอน CO2 แม่โครงสร้างเคมี C คือคาร์บอน O คือออกซิเจน2อะตอมเขาเรียกมันว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถ้าผมบอกว่าผมแยกธาตุได้ที่เดาผมแยกคาร์บอนผมไปกองนึงเคนึงออกซิเจนผมกองไว้แข็งเอ๊ะคนมันแยกลูกแยกน้ำได้อ่ะผมก็เอาคาร์บอนมาเป็นเชื้อให้มันเพลิงมันติดชนิดแล้วผมก็เอาออกซิเจนมาเป็นเพลิงให้มันลุกไหม้ต่อไปซะนี่ถามว่าไฟมาจากไหนมาจากไฮโดรเจนครับมันมาจากตรงนี้คือไฟนี่แหละคือไฟหาให้เจอครับโครงสร้างของแก๊สนี่นะมันต้องมีไฮโดรเจนแน่นอนนะครับคนไหนเก่งเคมีนะครับมีไฮโดรเจนแน่นอนโอเคไหมชัดเจนเนาะคงไม่มีใครเถียงมั้งวิชาเคมีเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยมันไฟเนี่ยคือไฮโดรเจนไฟจะติดได้ก็ต้องมีคาร์บอนไฟจะดำเนินต่อไปลุกจนจนต้องมีออกซิเจนเข้ามาช่วยสรุปแล้วผมใช้ประโยชน์หมดความร้อนอยู่ในตัวผมเองแน่นอนพ่อให้มา 37.5 องศาเซลเซียสโอเคไหมครับความร้อนในตัวของท่านงงไหมไม่งงนะอุณหภูมิในตัวท่านนะครับ 37.5 หรือ 38 องศาเซลเซียสโอเคไหมไปวัดประหลอดไงรู้ไหมเอ้ยก็วัดไปก็พอตรงนั้นแหละไปถึงเขาก็จิ้มหน้าจิ้มตาจิ้มหูตอนนี้ยุคนี้เขาใส่หูนะวัดความร้อนในตัวใส่หูนะโยมเดี๋ยวนี้นะโดนเสียไหมโยมโทษทีในสภาพแบบนี้ไหมไอ้พอเราเสียก้นอ่ะโดนเสียก้นไหมโยมเคยยังไม่เคยดีแล้วอย่าให้เขาเสียนะทุกวันนี้เขาแค่เขาเอามาแค่จุดที่รูหูก็ได้แล้วอุณหภูมิโอเคนะครับทุกวันนี้นะครับเนี่ยอุณหภูมิคือธาตุไฟนั่นเองครับพ่อแม่ให้มาธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยตรงนั้นแหละครับคือความร้อนที่ได้มาจากบีดอนมารดาโอเคไหมครับได้มาเรียบร้อยแล้วจ้าออกมาปุ๊บออกซิเจนเข้าไปแล้วจ้าเบิร์นแล้วครับนึกออกไหมฮะเบิร์นไหมครับทีนี้อากาศในที่นั้นมันมีทั้งคาร์บอนมีทั้งไฮโดรเจนออกซิเจนฟอสฟอรัสเยอะแยะเลยคำว่าก๊าซเนี่ยโอเคไหมสูดไปก็ผสมผสานกันไปหมดทางนาเข้ามันมากเกินไปอ่ะมลภาวะนะ NP 2.พีเอ็มหรือเอ็มพีฮะพีเอ็มนะเห็นไหม 2.5 ระเบิดเพลิงแรงนั่นคือพอลูชันยุคสมัยก่อนแค่อานาปานสติมันก็พอเพราะอากาศมันยังไม่มีพิษโอเคไหมครับมันยังเพียวได้ตึงมันก็สะอาดมากกันแล้วกัน2,000กว่าปีมาแล้วใช่ไหม
ยุคสมัยนี้ออกนอกบ้านได้ที่ไหนแล้วเพราะจริงจำไม่ต้องนับอากาศให้มากเข้าไว้เพื่อจะให้มันเบิร์นไงโอเคไหมครับต้องทำนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของท่านต้องทำนะครับนะหาซื้อไม่มีขายที่บ้านอยากได้ต้องทำเองของดีสุดคือของฟรีของฟรีคือของดีที่สุดนะโยมอากาศเป็นไงของฟรีอยู่ไหนก็ได้อยู่ในโรงใหญ่ทำได้หมดเลยของฟรีนะขาดมันได้ไหมหนึ่งนาทีวิธีคิดเพื่อสรุปของดีที่สุดคือของฟรีรับได้ไหมครับอันนี้ของราคามากที่สุดคือของไม่ฟรีเนี่ยราคามากที่สุดในตัวนี้อันนี้คือของราคามากที่สุดโอเคไหมครับแต่ของดีที่สุดคือของฟรีของราคามากที่สุดอันนี้คนละช้อยแล้วนะคนละเวอร์ชันแล้วนะเข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะงั้นอากาศในของดีที่สุดเราขาดมันไม่ได้หนึ่งนาทีเราสูงกี่ครั้งในหนึ่งนาทีอย่างน้อย14ครั้งนะ14ครั้งเนี่ยเข้าออกหายใจเนี่ย14ครั้งต่อนาทีนะครับลองใช้ครับทั่วไปเราเข้า1ครั้งกั้นเอาไว้1ครั้งต่อ1นาทีมันเบิร์นเองครับร่างกายมันเบิร์นเองเบิร์นคือเผาไหม้ลุกไหม้แม้ถึงจะมันมาแล้วมันส่งพลังงานความร้อนผ่านเลือดไปหาเซลล์โอเคไหมครับเลือดแดงไปหาเซลล์ไปต่อชีวิตให้กับเซลล์ได้ไหมครับคำนี้หรือไปรักษาเซลล์ก็ว่าได้โอเคไหมมันกระบวนการธรรมชาติมันไปเช่นนั้นโอเคนะผ่านและผ่านตับผ่านไตก็แล้วกันค่ะผ่านไตถ้าไตมรณภาพอะไรเกิดขึ้นนี่เนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอะไรมันจะมรณภาพไตอ่ะไตมรณภาพมันเป็นยังไงกินเข้าไปเยอะน้ำตาลหน่อยไหมผมกินเยอะผมก็ไม่เป็นไรเพราะมันเบิร์นตลอดเวลาน้ำตาลไขมันไม่จะเป็นอะไรไปเลยใช่ไหมฮะน้ำตาลพอเราเบิร์นแล้วมันเป็นเอเนอร์จีเป็นพลังงานโอเคไหมครับคำนี้ไอ้ที่มันมีน้ำตาลมากมายเพราะมันไม่เผาไหม้มันไม่เผาไหม้นั้นการงับอากาศมันจึงมีประโยชน์มากขึ้นตรงนี้ไขมันเหมือนกันโอเคครับมองเห็นนะนี่คืออากาศคืออาหารธรรมชาติที่ให้มาลุงหมอค้นพบแน่นอนโอเคไหมเมื่อคนพบแล้วก็ผ่อนคลายคนใกล้เคียงคนใกล้เคียงที่เขาใช้เวลาเนี่ยนำไปใช้เผื่อแบ่งไหมคือเขามีชื่อว่าไตเติ้ลแมนนะใช่ไหมครับไตเติ้ลแมนไตเติ้ลมันแปลว่าตัวย่อนั่นน่ะจะไปดูหนังใช่ไหมยาว2ชั่วโมงเอาแค่2นาทีเองมั้งใครสรุปได้ไตเติ้ลใช่ไหมเขาย่อมาให้เรียบร้อยนะขยายผลอีกนะฮะตัวนี้สำคัญนะครับไม่ใช่พูดเล่นนะเรื่องของการงานประกาศไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะครับเป็นเรื่องที่มาถึงวันเวลานี้แล้วจ้าอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้เป็นยาเอาเป็นอาหารก็ได้เพื่อนอ่ะนะอาหารเป็นยาอาหารที่เป็นพืชเป็นยาอาหารที่เป็นสัตว์ปลาสิวปลาสร้อยเรียกว่าเป็นยาหมดอาหารเป็นยาส่วนทุกวันนี้ยาถูกต้องตามกฎหมายที่เขาพูดกันเป็นพิษนะพี่ยากินยาแก้ปวดนั้นเป็นพิษนะรู้ไหมยังไม่รู้อีกช่วยไม่ได้จริงนะวันนี้พูดวันที่สายกับบูชานะอ้าวสวนอีกนะเห็นไหมไม่พ้นเล่นนะอ้าวเคมีเป็นพิษสาดเข้าไปต้นไม้โชยเลยต้นไม้ณวันนี้มีคนปลูกต้นไม้มีพืชปราศจากพิษเหล่านี้เป็นต้นวันนี้ท่านเอาข้าวโพดมาแจกดูสิข้าวโพดข้างนอกเร็วได้ยินเสียงกระมังไหมเนี่ยข้างนอกได้ยินไหมเนี่ยข้าวโพดหามาถามสิจะบอกว่าใครเป็นคนผลิตที่เข้ามาแจกที่นี่ข้าวโพดดำๆนั่นน่ะไม่ว่าคิดเป็นแบบนั้นแล้วนั่นมีไหมเอามาเร็วๆมีบ้างแล้วบอกฝากสองฝากเข้าไปดูเออคนที่เขาทำมาให้เขามาเป็นถาดเบลเลอร์ทั้งเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นคนที่ไร้สาระนะเห็นไหมนี่ข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดดำๆเนี่ยปราศจากพิษทั้งหมดทุกวันนี้พืชเป็นอาหารพืชนี่คือเป็นยาส่วนยาถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันเป็นโทษถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมย้ำด้วยนะฮะถูกต้องทั้งมันเป็นโทษบ้างมันยังเป็นหาอะไรก็ไม่รู้ของที่มันเป็นโทษก็มันก็บอกว่าเป็นยานับไปไว้ทีหนึ่ง
กินแล้วบ้าโคตรมันยังบอกว่ายาอยู่เป็นโคตรเห็นชัดๆเลยเสพติดด้วยรู้จักยาบ้าไหมโยเด็กได้ฟังตรงนี้เวอร์ชันนี้สองคำเนี่ยเด็กไปไม่เป็นนะครับให้รู้ไว้คิดไปได้ไม่มีปัญญาไหมเด็กไม่มีทางออกจริงนะใช่ไหมครับเคมีกินเขาเป็นโทษแท้ๆเลยเขาก็บอกว่าเป็นยาโอเคไหมเคมีเหมือนกันกินเข้าไปแล้วบ้าด้วยมันยังบอกว่าเป็นยาอีกช่วยชิบหายเลยแถมเดือนนี้ผมพูดในวันวิสาขบูชานะผมไม่พูดเล่นๆนะขอบคุณคุณนายครับยืนขึ้นมาดีผู้ผลิตข้าวโพดนี่นะครับก็มีที่สระบุรีอยากไปรู้จักชื่อเสียงในนาเขาเลยเป็นหลายไร่นะครับเนี่ยผู้การนั่นเวลานั้นผมเสนอตัวไปว่าผมจะไปรักษาสารเสพติดให้คนที่เสพติดเพราะว่าท่านอยู่ในโรงเรียนทหารม้าศูนย์การศึกษาธรรมะที่สระบุรีท่านรองผู้บัญชาการตอนนั้นท่านเป็นรองอยู่พอดีท่านอยู่แล้วผมก็บอกว่าผมมีความสมัยนี้แล้วท่านนะท่านก็เลยให้โอกาสผมประมาณสักร้อยกว่าคนผมประมาณทั้งเดือนหรือสองเดือนผมเที่ยวไปเรื่อยๆไปรักษาสารเสพติดทำใจประมาณได้ได้เท่าไหร่ผมไม่รู้เพราะไม่ได้จ่อเนื่องไงก็ถือว่าน่าจะได้ประโยชน์เพราะว่าลูกน้องคงจะรายงานเรียบร้อยในวันนั้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งผมไปทำมาเรียกว่าสารเสพติดให้โทษด้วยสองมือเปล่าแบบหนึ่งความเข้าใจโอเคในวันนี้ท่านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เลยท่านก็ไปอยู่ในสวนในไร่ในนาบรรยากาศสบายสบายแล้วไม่ต้องวุ่นวายอะไรแล้วนะดูหน้าตาท่านนี่ครับเปล่งปลั่งไปหมดเลยนะฮะคนเขาอยู่ในธรรมชาติก็มีเพศธรรมชาติอยู่ในธรรมชาติแล้วเขาก็ได้ดูเซลล์นะฮะอย่างนี้ด้วยโอเคนะครับผมไม่บอกว่าคือใครด้วยท่านจะบอกเชิญครับใครน้องยืนพูดนั่นคนตรีผมท่านพูดเองนะผมไม่เกี่ยวนะอันนี้คือคุณนายขอบคุณมากครับนี่ก็คือที่มาที่ไปขอโทษนะฮะดับดำสิครับเอาดูเป็นฝันตาสัมผัสยายโยมทำไปแล้วเหรอทำลายของเขาเอาแบ่งไปดูไปส่งไปเอามาแน่น่ะคือปราศจากโดยสิ้นเชิงนะครับท่านมีทั้งหลายไร่นะครับท่านจะรับโดยเฉพาะเลยเนี่ยครับเป็นการผู้ผลิตเนี่ยก็คือให้สิ่งที่ถูกต้องให้เขามาลดมาลดพวกกันขณะนี้10นาฬิกา20นาทีแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับ5โมง27นาที50นาทีแล้วนาฬิกาผมต้องใส่ข้อโกไปนะห้าโมง18นาทีเหลือเวลาแค่ไม่ทุกชั่วโมงเนาะรวมแล้วได้ไหมรวมตั้ง 60,000 เชิญแล้ววันเนี้ยเฮ้ยตั้ง 60,000 ขนาดถอดเสื้อแล้วเนี่ยถ้าถอดใจจะขนาดไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีต่อไปแค่นี้นะเนี่ยตั้ง 60,000 นะไม่ธรรมดานะพวกเก็ตมันนี่ได้แล้วมั้งโยมเนี่ยไปอเมริกาพรุ่งนี้แล้วเนี่ยขอบคุณมากครับโอเคนะเท่าไหร่นะ 63,825 บาทเลขสีออกเอ้าก็เห็นจะด่าเงี้ยใช่เปล่าใครเมคมันอ่ะใช่ไหมฮะเธอฮะเอาไว้ตัวแถวเนี่ยโอเคนะต้อง 60,000 กว่าดูสินี่ขนาดถอดเสื้อนะเนี่ยชัดเจนนะครับเอาล่ะผมจะไปที่ตรงไหนเดี๋ยวนะ
ผมก็คงเข้าใจนะครับพระพุทธเจ้าเป็นทุกอย่างทุกที่เข้าใจแล้วนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจนะอยู่ในทุกที่ตัวที่สำคัญอยู่ในที่แคบคือระดับเมลเคสนะครับอยู่ตรงกลางตรงนั้นแหละคือพระธรรมโอเคไหมครับถ้าบอกว่ารูปนามก็คืออยู่ตรงกลางระหว่างรูปกับนามโอเคไหมครับนั่นแหละครับคือตรงโอเคนะพอมองเห็นภาพไหมครับถ้าเป็นโปรตอนกับนิวตรอนมันแยกมันครบอยู่ตรงกลางครับไอ้ตรงกลางตรงนี้แหละนะมีนักฟิสิกส์คนหนึ่งชื่อว่ามเออร์เนต รัตเทอร์ฟอร์ดนะฮะเขาพูดว่าในนิวเคลียสจะมีพลังงานมากมายมหาศาลถึงขนาด 99.99% เขาพูดว่าเออร์เนต หรือฟอร์ดฆาตกรไอน์สไตน์นะครับพื้นฐานตรงนี้แหละมันเป็นส่วนหนึ่งให้ไอน์สไตน์เข้ามาคบคิดหาเรื่องของพลังงานจึงได้สมการ E=mc² ขึ้นมาจึงได้เป็นระเบิดนิวเคลียร์ก็คือทำนิวเคลียสแตกโอเคไหมครับเพราะในนิวเคลียสมันมีพลังงานถึง 99.99% โอเคไหมครับเพียงแค่ทำให้มันแตกก็เป็นพลังงานนิวเคลียร์ก็คืออาวุธนิวเคลียร์นี่จำนะครับถึงต้องจำนะแล้วก็มายกย่องสมการไอน์สไตน์ความจริงเป็นสมการที่ทำลายโลกสมการนี้คือสมการทำลายโลกโลกร้อนทุกวันที่เคยตามมาเกิดมาจากสมการตรงนี้เมื่อเวลาผมรู้มากกว่านี้ฟังให้นะครับสมการนี้เขาจะพูดอยู่โซ่4ความนะครับเป็นไฮไลท์เลยนะครับ1 E=mc²2 E คือ energy M คือ material คือสสารE คือพลังงานข้อที่หนึ่งสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันตรงกับภาษาพระพุทธศาสนาเป๊ะรูปกับนามอยู่ที่เดียวกันไม่แน่ฮะรูปนามมาแล้วนะครับพระพุทธรูปบางพระธรรมพระพุทธรูปในบางพระธรรมนะโยมคำว่าพระธรรมตอนนี้อยู่ที่กระดานนะครับยังไม่ลบเลยนั่นคือพุทธรูปนั่นคือสสารโอเคไหมครับเขาบอกว่าถ้าเราชี้พุทธรูปเดี๋ยวนี้นะครับพูดเท่าไหร่ก็ไม่เท็จสิ่งที่เราจับต้องได้ทั้งหมดล้วนแต่เป็นสมมติทั้งสิ้นสมมติสัจจะพระพุทธรูปคือสิ่งสมมติโอเคไหมไม้กางเขนก็คือสิ่งสมมติโอเคไหมครับรูปดาวเดือนอะไรแต่เป็นสิ่งของมดโอเคไหมครับไม่ต่างกันเลยนะฮะไม่ต่างกันเลยนะครับย้ำไม่ต่างกันเลยนะพวกอิฐหินดินทรายปั้นเป็นสิ่งสมมติรูปเลือกเขียนสมมติทั้งหมดโอเคไหมครับเข้าหลอกเดียวกันนะสมมตินะเป็นคำว่าสมมติสัจจะสัจจะแปลว่าความจริงจริงตามสมมติเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปที่เราเห็นตรงนี้คือจริงตามสมมติเท่านั้นนะคุณโยโอเคไหมครับแต่พระธรรมซ่อนอยู่ในสิ่งสมมติพระธรรมท่านพุทธทาสบอกว่าพระพุทธรูปบังพระธรรมแปลว่าใครก็ตามที่เข้าถึงพระธรรมโสดาบันเข้าได้ 25% พระธรรมเซสว่ามี 100% โสดาบันเข้าได้ 25%ถ้าบรรลุธาตุก็คือบรรลุธาตุดินเย็นใบไม้ต้นไม้มาเป็นยาได้หมดทุกต้นรับรอง 100% งั้นพืชเป็นยาผมพูดในวันวิสาขบูชานะเนี่ยเออจะให้เล่นย้ำไปถึงไหนกันใช่ไหมครับนี่เป็นยาเนี่ยผมสูบยาแล้วเนี่ยผมช่วยรัฐบาลนะเนี่ยเอาเปล่าเออถ้าคิดให้มันจบอ่ะคิดให้มันจบผมช่วยรัฐบาลนะเอาเปล่าโอเคไหมครับผมช่วยข้าราชการให้มีเบี้ยประจำเดือนอย่างนี้รู้เปล่าเนี่ยเถียงไหมเนี่ยเราคิดไม่จบไปต่างหากแล้วใช่ไหมครับมันก็เลยคาราคาซังเพราะนั้นมันถึงมีลุงหอกเพราะเราส่งกันฟังไงมันจะได้จบมั้งมันก็ไม่จบโอเคนะเอาละผ่านไปทีนึง
พระพุทธรูปองค์ธรรมเป็นคำพูดของท่านพุทธทาสที่สุดผมไปอ่านหนังสือหนังสือนั้นเป็นช็อตโน้ตแล้วเป็นหนังสือไปเล่มมาเป็นแจกท่านประเวศพระศรีท่านเป็นหัวหน้านักศึกษาแพทย์ที่ศิริราชณวันหนึ่งเวลานั้นท่านพุทธทาสมาบรรยายให้ฟังท่านก็จดบันทึกเอาไว้พอดีผมไปเจอหนังสือพอเก็บโบกเขียนนิดเดียวบางๆนะผมก็คลี่ไปเรื่อยผมแหละคลี่ไปคลี่มาไปเจอคำอะไรด้วยคำว่าพระพุทธรูปบางมาทำผมปิดเลยนะผมไม่อ่านต่อเลยประกอบกับพอดีไปฟังเทปอะไรต่างของท่านพุทธทาสพูดเองมันก็ยิ่ง mix and match คำว่าพระธรรมมันยิ่งเกิดความเข้มข้นในตัวผมขึ้นมามากมันยิ่งเด่นขึ้นไปต่อมาคำหนึ่งคำว่าพระธรรมคือคำเดียวนะครับเป็นนามธรรมล้วนๆนะครับเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์นะฮะจำไว้ด้วยครับนะอีกคำหนึ่งผ้าเหลืองบางพระศพสวยเลย คิดไม่เป็นน้อยได้นะครับผ้าเหลืองบางพระศพนั้นคำว่าพระสงฆ์ในวันนั้นนะครับเป็นวันที่พระพุทธองค์ยังมีพระวรกายอยู่นะครับคือสงฆ์ณวันนั้นคือสงฆ์ผ่านเอหิงภิกขุสัมปทานะครับสงฆ์ณวันนั้นคือสงฆ์ในหนานะเป็นผ่านเอหิภิกขุสัมปทาจำด้วยคำนี้สงฆ์ณวันนั้นคือพระอรหันต์ทั้งหมดนะครับพระพุทธพระธรรมผมจะใช้คำพูดว่ากับพระอรหันต์ตรงนั้นโอเคนะแต่พระสงฆ์ณวันนี้ก็ยังสื่อสารว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยผ้าเหลืองบางพระสงฆ์พระสงฆ์ณวันนั้นคือพระอรหันต์งั้นผ้าเหลืองก็บางพระอรหันต์คิดเป็นไหมฮะคิดในเชิงคณิตศาสตร์เลยครับงั้นผมบอกว่าถ้าบรรลุธรรมโสดาสกทาอนาคาอรหันต์ออกมาครับแก้ผ้าเดินก็มีคนทำบุญเชื่อเลยครับทำให้ดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยแค่ครึ่งเดียวนะถ้าทั้งหมดผมก็เป็นแสนแล้วเนี่ยแสนนับเนาะเหมือนจริงเนาะนี่พูดเล่นนะครับเยี่ยมมากฟังให้ดีนะเขาบอกว่าไงนะฟังพยายามฟังไปก่อนเขารีบใส่กะละมังแกล้งว่าผมจะแก้ทั้งหมดโอเคนะเข้าใจไหมแล้วก็เลยมาคิดต่อได้คนคิดต่ออย่างนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาโอเคไหมครับคิดข้ามช็อตโอเคไหมครับนั่นแหละคือปัญญามันจะข้ามช็อตมันเองครับมันจะข้ามมันเองนะครับคนที่มีปัญญาจะคิดข้ามไปได้คนขาดปัญญาปุ๊บแค่นี้ก็ยังไปไม่รอดเลยจ้าทื่อเลยนี่เลยหลับกันมาประมาณนี้ครับประวัติการเรื่องนั้นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอยากจะให้เข้าใจจังในเรื่องพวกนี้ทำไมผมจะให้เข้าใจจังเพราะว่ามันอยู่ในตัวเองทั้งสิ้นไม่ว่าโอเคนะครับคิดว่าน่าจะพอสรุปได้บ้างเล็กน้อยแล้วแต่ยังไม่ลงตัวนะครับยังไม่ครับยังไม่ใช่เป็นคำสุดท้ายนะครับเพราะว่าพอยต์วิวจริงคือในระหว่างที่เจ้าชายศิริถักคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีความเป็นอหังการต้องจำภาษาหลักไว้ก่อนเป็นภาษาลุงหงอธิบายมีทุกอย่างแม้สักอย่างหนึ่งผมก็คงไม่งงเพราะลูกพระมหาสุภองค์เดียวเองนะครับเอาเมืองทั้งเมืองได้หมดแต่พระองค์ก็ไม่หวังว่าคิดต่อนิดนึงครับที่ผมชักนักต้องการท่านคิดต่อใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเราต่างเกิดไม่ทันแต่ประวัติมีใช่ไหมล่ะมันก็ประวัติมีเนาะจริงจงมนุษย์บอลทูบีเนี่ยมันฝังใจนะเกิดมาเพมันสงสัยอย่ารู้จักมาหาคำตอบทำไมมนุษย์จึงแก่เกิดแล้วก็ตายนั่นเองคำถามง่ายๆมันผ่านตามาตลอดจนเช้ามาก็เจอแล้วอันนั้นก็แก่นอนเลยครับนอนติดเตียงบ้างโอเคไหมครับชราโอเคไหมครับเจ็บร้องโอดโอยโอ้ยจะเบ่งออกลูกไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอนที่ก่อนจะเบ่งอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยนะแต่เวลาเบ่งมานั่งมาเจ็บทำไมวะธรรมชาติเขาสอนกันเอาไว้อย่างนั้นโอเคไหมครับโอเคไหมครับธรรมชาติเขาสอนกันอย่างนั้นธรรมชาติเขาสอนจำไว้เลยครับว่า
ก่อนจะมีลูกไปทำอะไรกันก่อนมีมันทำอะไรกันถามตัวเองนะครับผมตอบผมได้แน่นอนแต่เวลามีแล้วร้องว่าว่ามันสอนนะไงรู้ไหมถ้าคนเข้าใจสัจธรรมจะรู้ว่าความเจ็บทั้งนั้นนะผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นจะเห็นธรรมคำหนึ่งก็น่าใช้นะผู้ใดเห็นความทุกข์นั้นก็จะเห็นธรรมนะทุกตัวนี้ผมจะเรียกว่าแพชชั่นตามตะวันตกเขาพูดถึงมันแพชชั่นแพชชั่นแพชชั่นตะวันตกส่งเข้ามาคืออยากรวยมุ่งอย่างรวยอย่างเดียวแพชชั่นแบบตะวันตกนะคือกระโดดเกาะอะไรเกาะราวก็ได้ขาลอยขาลอยโอเคไหมเพื่อไม่ติดเขาไม่ติดดินรวยอย่างเดียวกูจะส่งสวยรวยเดียว NLP รวยรวยรวยกูให้มึงรวยรวยอย่างเดียวรวยอย่างเดียวแถวคลองเท่าไหร่1 2 4 5ก็ไม่รู้รวยแม่งอย่างเดียวถึงวันนี้เป็นนายกเงียบกริบเลยผมไม่ได้ไปช็อตเพราะว่าสารสหายเขาทำงานเขาเองผมไม่เกี่ยวในน้ำในของหลวงพี่เรื่องวันนี้เขาจะทำงานเขาเองเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหวังว่าคงจะพอจะลำดับทันนะครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆงั้นใครก็ตามที่จะเอาแต่เออาร์ก็พระพุทธเจ้าพูดยังไงพูดแต่ว่าเกิดพันพระพุทธเจ้าตรัสยังไงอย่างเงี้ยไอเทวดาชนิดจะเนี้ยซื้อบุญเพื่อต้องการขึ้นชั้นเทวดาตัวเลข5หลักขั้นต้น6หลักขั้นที่2ไม่6ขั้นนะต่อไปเรื่อยๆไม่น่าคุณถึงทุ่ม10ล้านไง5ล้าน10ล้านไงเห็นไหมเห็นไหมมองออกไปครับชุดท้ายประมาณทะเลาะกันลูกเมียบ้านสาเร็จครับนี่แหละฮะอย่าลืมว่าเรื่องของเอเทางดำมันดูดดื้อได้จริงๆครับจริงๆนะครับนั่นคือทางที่มันคือจะเอามันอย่างเดียวรู้ออกไหมครับใช่ไหมฉันไม่สนใจเราเธอจะยังไงกูจะเอาจากมึงแน่ๆเห็นไหมครับใครเข้าสู่กระแสนั้นช่วยอะไรช่วยอะไรเรื่องไหนยังไงช่วยไม่ได้จริงๆครับนั่นกระแสทางด้านนี้มันคนละเรื่องกันหวังว่าคงจะมองเหมาะนะครับกระแสบุญมันต่างกันจริงๆคือเรื่องจิตจิตในทางดับเองนะนะจะเอาชนะเอาชนะเอาไม่หมดเดียวเอาชนะเอาชนะเอาชนะโอเคไหมครับนึกออกภาพก่อนเอาชนะเอาชนะเอาชนะกูก็ต้องรวยกว่ามึงกูยืนจะชนะมึงโอเคไหมครับเข้าใจรูปแบบนั้นซะแล้วสุดท้ายไปไม่รอดหรือไม่เพราะยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับเราเพียงแต่เราอยู่ในบริบทนี้เราเพียงแต่อยู่ในสังคมนี้เราเป็นหูเป็นตาแล้วก็ฟังไปเรื่อยเพราะฉะนั้นกรณีนี้เชื่อว่าน่าจะเข้าใจที่ผ่านมาทุกคนก็ว่าเท่าที่ผมดูอายุแล้วเนี่ยมันไม่ใช่น้อยนะเนี่ยจับบวกก็สองหารดีไหมเนี่ยบวกกันมาสองหารในยุคนี้เท่าไหร่เอ๊ะใช่ไหมครับนี่เพราะฉะนั้นจุดที่กำลังพูดถึงพระวิธีว่าเนี่ยก็คือพระพุทธรูปบางพระธรรมบางว่าคงรู้จักคำว่าพระธรรมนั่นก็คือพระธรรมนะครับพระธรรมนะครับไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนนะครับพระธรรมไม่ใช่เป็นคำสั่งสอนถ้าพระธรรมนั้นต้องออกจากพระโอษฐ์โดยตรงเหมือนเป็นแดร์ล็อกในการพูดคุยกันนะครับเหมือนกับผมกำลังสื่อสารแดร์ล็อกจากท่านความจริงผมถามตอบให้เสร็จสรรพท่านฟังธรรมนะไม่ต้องมาถามผมด้วยทุกช็อตด้วยถ้าฟังทันนะโอเคไหมแต่แล้วจุดผมว่าผมปลดล็อกให้เรียบร้อยแล้วถามแทนเรื่องต่างหากในเงินตุนนอนมันง่ายตรงนี้มันง่ายโอเคนะเอาล่ะเรามาถึงอีกทีหนึ่งนะว่าในวาระนั้นเจ้าชายทัพเป็นระบบผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงยิ่งยงคือเดินทางออกจริงๆนะ5ปี6ปีนะครับตั้งแต่29-35 6เนาะนั่นแหละครับตั้งแต่ออกจากแอมันละหุ่นไปเลยจ้าได้ม้า1ตัวชื่อว่ากันทักกะวาวานี่คือประวัติไปวนๆไม่เหลียวหลังเลยเขามีเคล็ดเลยนะเลี้ยวหลังไม่ได้ไปนะคือตัดหลายคนบอกว่าตัดช่องแต่พอตัวหนีเมียโอ้โหยิ่งสังคมยุคสมัยนั้นนะครับเป็นขี้ป่าชาวบ้านหมดเลยนะมีเมีย
งั้นหนีเมียอีกคนนึงหนีเมียอีกหลายคนต้องการเมียเยอะไม่ใช่ให้ว่าไม่รู้อะไรผมก็เล่าให้ฟังตรงนี้อ่ะใช่ไหมฮะผมพูดในวันวิสาขบูชาแล้วกันอ่ะโอเคไหมเอาล่ะงั้นเอาล่ะจิ้งโจ้นี่มันเหลือจริงจริงนะมันใช่ฮะอาม่าบอกว่าจิ้งจกมันใช่ผู้เชื่อไปเขาแช่สองสาทุกการหรือไม่เนี่ยเออโอเคต่อยังไม่สองจบอีกสองม้วนจบโอเคเลยนะครับยิ่งใหญ่จิ้งจกโอเคเลยครับหาคำตอบโดยชีวิตเดิมพันบันอะไรบำเพ็ญทุกการกันนี้เอาชีวิตเดิมพันแก่จิ้งจกแล้วมีความเป็นอาหารกาโอ้ยผู้ไม่สนโลกไปนี่แล้วเว้ยไปแล้วว่าอดมือกินมือกูเป็นสนเพราะว่ากูมีอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาแล้วก็ต้นไม้เป็นยาโอเคไหมครับใช่ไหมแค่นี้เองแล้วก็ไปเขาได้แล้วก็ไม่รู้แล้วครับเขาอยู่เขาได้จริงนะครับเพื่ออย่างนี้ใช่ไหมจนทั้งมีจุดเนี่ยจุดนี้สำคัญมากนะครับต้องบอกว่าคำว่าอานาปานสติก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับไปเป็นพวงเลยปัญจวัคคีย์ห้าใช่ไหมครับเดินตามเป็นพวงเลยวันหนึ่งเวลานะทำเต็มที่นะพี่ใจแต่ละจะตายอ่ะไม่กินข้าวกินบาร์จะตายอ่ะมันจะตายก็เกือบตายนั่นน่ะพลิกขั้วโลกตื่นมากินข้าวกินปลาคือยุคสมัยนั้นเขาบำเพ็ญกันแบบเป็นตายแล้วไงพวกฤาษีชีพายไงนั่งปวดทั้งนั้นปวดโอเคไหมครับผมก็ไปยอมตัดไงเรื่องของนะฮะยุคสมัยนั้นเฉยๆถ้าก็เล่นมาทุกรูปแบบเหมือนกันแต่ยังไม่มีคำตอบนะครับทำไมถึงแก่เจ็บตายโอเคไหมครับจนถึงที่จุดมันไม่ไหวแล้วกินข้าวหน่อยพอกินข้าวแล้วนะครับจ่ายแล้วปุ๊บปัญจวัคคีย์หนีหมดเลยช่วงนั้นมันเป็นเวลาที่ดีเพราะว่าอยู่กับตัวเองโอเคไหมครับมันผ่านหูนะครับมาเล่าให้ฟังมันผ่านตาก็เห็นตามตาอยู่มันก็เข้าอยู่ในบริบทของความรู้สึกนึกคิดประจำวันถ้าอยู่คนเดียวตรงนั้นนะฮะกาก็ร้องส่วนกาไปสิจิ้งจกก็ร้องส่วนจิ้งจกไปเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับไม่มีใครมาต่อเราตัวเองได้แปลว่ารู้จักตัวเองภายในตัวเองทั้งหมดมันดึงพลิกขั้วเลยครับอ๋อนี่เหรอแน่นอนสมาธิเนี่ยมันจะหมดแล้วคนจะตายยุ่งไหมใครเคยใกล้ตายบ้างหัวใจมันเต้นเร็วไปทีมันพีคขึ้นไปพีคต่อมามันก็ช้าลงตกไปเลยนะจุดนี้สำคัญมากสมาธิเนี่ยพยายามเกาะติดให้ได้ผมเรียกว่า conscious คือความรู้สึกรู้จัก subconscious ไหมฮะนักจิตวิทยาก็ชอบพูดจัง subconscious จิตใต้สำนึกโอเคไหมครับอันนี้มันจิตศาสตร์นะพลศาสตร์นะจิตวิทยาคือศาสตร์ที่โอ้โหต่ำเตี้ยมากถ้าผมพูดเรื่องศาสตร์จิตศาสตร์สูงที่สุดธรรมศาสตร์ตัวรองธรรมศาสตร์ไม่ใช่พระประจันนโยมเป็นศาสตร์ธรรมชาติก็โดนจะไปติดนะครับไม่มีใครทราบศาสตร์ที่ต่อมาคือคณิตศาสตร์ศาสตร์ต่อมาคือวิทยาศาสตร์ศาสตร์ต่อมาคือจิตวิทยาโอเคไหมครับผมลำดับศาสตร์เอาไว้ขนาดนี้นั้นจิตศาสตร์ศาสตร์นั้นจะสูงยิ่งใหญ่เหลือเกินครับยิ่งใหญ่จริงครับขอให้พัฒนาให้ได้กายใจจิตถ้าจิตบริสุทธิ์เมื่อไรปุ๊บโอ้โหเอาสัตว์เล็กมาแรกก็ไม่ยอมนะครับเอาโลกทั้งใบมาแรกก็ไม่ยอมบอกให้ทราบมันเหนือชั้นโลกทั้งใบก็แปลว่าโลกทั้งโลกนะทั้งหมดมาแรกก็ไม่ยอมนั้นเจ้าชายสิทธัตถะมีสมบัติก็ไม่ยอมโอเคตรงนั้นนะมันอธิบายย้อนกลับขึ้นมาได้โอเคนะพระองค์ก็เลยได้ตรงนั้นมาคือช่วงเวลาได้อานาปานสติก็คือฟังหัวใจตัวเองเต้นเขาบอกว่า60-80ครั้งต่อนาทีถ้ามันเต้นช้าลงจะลง50-30-25ครั้งต่อนาที3ครั้งต่อนาที1ครั้งต่อนาทีแป๊บๆไอ้ตรงจุดนั้นแหละครับเกือบไปแล้วชีทาบอกว่าคงเป็นมองภาพนี้สำคัญมากเต้นแป๊บตัวนั้นทำหมดสติจะหายไปแป๊บเดียว
ฝืนอีกทีหนึ่งเรียกว่ารู้เพราะตื่นรู้แล้วเบิกบานมันม้อยหลับครับสมาธิท่านทำให้ได้มันจะรวมกันเองอะขั้นตาธาตุดินน้ำลมไฟมันจะพวงอย่างเงี้ยถ้านั่งนะครับจะโยกไปลอยไปตามนะครับอย่าฝืนนะฮะอย่าฝืนตามรู้ตามรู้ตามความเข้าใจไปเรื่อยตามไปเลยครับอย่าลืมหายใจคือสติตรงนั้นเองหายใจให้ดีเดี๋ยวจะมันจะนิ่งเองมันจะเข้ากันเองดินน้ำลมไฟจะเข้ากันด้วยตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะนิ่งเป็นหนึ่งเดียวนิ่งเนี่ยต่อไปคอนโทรลด้วยหัวใจฟังเลยหายใจเชื่อมโยงทุกจังหวะถึงจุดหนึ่งท่านจะได้ชาตินี้นะครับเป็นชาติสุดท้ายทุกคนขอให้ยึดตัวนี้เป็นหลักถ้าท่านได้ก่อนที่จะไปเผาบอกไปเลยท่านอย่างต่ำขี้หมูขี้หมาคือพระอนาคามีเป็นชาติสุดท้ายแน่นอนพระอาหารเดินดินกินข้าวแกงเพศหญิงไม่มีนะครับไม่มีนะครับจำด้วยครับพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเพศหญิงจะไม่มีแต่เพศหญิงสามารถเป็นชาติสุดท้ายได้โดยผ่านสภาวะของอนาคามีพอใจกับชาติสุดท้ายไหมครับพอใจนะใช้พอยังชาตินี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอคำว่าเพียงพอเพียงมโนอะไรวะช่างตรงวะเอาเครื่องช่างมาช่างเลยไม่ได้เป็นวาทกรรมไหมครับความเพียงพอเพียงแต่ละคนต่างกันนะครับชาวนาพอเพียงขอให้มีที่นาคนละ5ไร่ทำหมดไหมครับไม่มีหมด5ไร่โอ้โหเกินพอเลย5ไร่นะดังท่านเวลานี้ไปอยู่ในพื้นที่กี่ไร่ครับ50เอาแรงที่ไหนมาทำ50ไร่ฮะตั้ง50ไร่แน่นอนต้องมีเครื่องผ่อนแรงใช่ไหมครับเครื่องแรงมันก็ไหวโอเคไหมครับก็ได้เพราะฉะนั้นผลเพียง50ไร่ไม่ใช่ในน้อยนะครับมันชีวิตมันไปเชื่อเขาไม่ยากินเลยโอ้สุดสบายมากมันการผลิตเลื่อนสำคัญมากๆเลยเกิดโอเคไปต่อนะครับว่าไปต่อนะครับไปต่อนะครับหัวใจเต้นถ้ามัน1ครั้งต่อ1นาทีถ้าหากว่าไปเลยแปลว่าจะไม่กลับไปแล้วเป็นชาติสุดท้ายแง่ๆแต่ถ้าว่าฟื้นกลับขึ้นมาปุ๊บเชื่อขนมไม่ยายกินก่อนได้เลยอรหันต์เดินดินแน่นอนโอเคนะครับแน่ๆแล้วทำประโยชน์กันถ้ามีนะครับแน่นอนต้องตายจากโสดาสกิทาคามีแล้วเพื่อฐานเบื้องต้นทีเดียวนะคำพูดต่อไปนี้เกิดขึ้นในวันมาฆบูชาดีกว่าไม่ทราบอธิบายความว่าพระธรรมทั้งหมดมารวมกันที่จุดหนึ่งโดยที่ไม่ต้องนัดหมายโอเคนะคำหนึ่งก็คือได้รับการพูดจากพระพุทธองค์บอกว่าก่อนที่จะปล่อยแถวทหารนะครับก็แปลว่าพระทั้งหมดไปทำหน้าที่จัดสิทธิทานนะคำหนึ่งสุดท้ายเลยบอกว่าจะทำอะไรก็ได้ไปเจอควายพูดกับควายว่าจงทำดีหนีชั่วทำใจให้สงบทำจิตให้บริสุทธิ์เจอควายก็พูดกับควายเช่นนั้นเจอหมาก็พูดกับหมาเช่นนั้นเจอนักบวชใดๆนักเบียดนักบวชต่างศาสนาก็พูดเช่นนั้นไปเจอนักเบียดหญิงหรือชายก็พูดเช่นนั้นนี่คือเป็นคำถือว่าก่อนจะปล่อยทหารออกไปทำหน้าที่ทหารที่ว่านี่คือทหารหมดนะโอเคไหมครับเป็นคำเด็ดเพราะนั้นจำคำว่าทำดีละชั่วภาษาลูกบอกทำดีให้สุดขั้วหนีช่วยสุดเขตทำใจให้สงบใครด่าแม่พ่อเฉยใช่ไหมใครบอกโทนี่ก็เฉยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะรู้จักคุณสวัสดิ์ไหมเนี่ยรู้จักเนาะสวัสดิ์เล็กอ่ะรู้จักไหมเนี่ยไม่หนีไม่หนีไม่หนีก็กูไม่จ่ายกูมันไม่มีเลยวะเอาอะไรอ่ะมีแต่เก่งในมึงเอาไปเลยเขาแน่นะเขาแน่นะครับ
ผมว่าเขาแน่นะมันไม่ใช่ความผิดของโกความผิดของใครก็ไม่รู้วันนี้ยูเอสล่าวันนี้นะ1ดอลลาร์28บาทหรือเปล่าครับ38นะลุ่งขึ้นมัน50กว่าอย่างงี้ก็สวยหาดิว่าหาเอ้ยใช่ไหมครับไม่ใช่เรื่องของกูใช่ไหมครับไม่ใช่ว่ากูไม่มีจ่ายดูซิบัญชีไม่เคยช็อตเลยใช่ไหมครับบัญชีเราจะพัดมาหมดเมื่อเวลามันอยู่ในระบบนะใช่ไหมครับ31บาทต่อ1 US ดอลลาร์ลุ่งขึ้นแม่งกลายเป็น50กว่าเงี้ยมันก็สวยนะครับไม่มีกูก็ไม่ให้มีกูก็ไม่ให้ด้วยเอ้าเพราะไม่ใช่ความเห็นของตัวใช่ป่ะชัดเจนไหมครับคิดเองได้พ่อมดการเงินเล็กน้อยแมงเม่าบินเข้าออกไฟมาตั้งแต่ท่านชายชายนั่นแหละเปิดประเทศทำสนามรถเป็นการค้าตั้งแต่เริ่มต้นมา1ตารางฟุต1ตารางหลา1ตารางเมตร1ตารางไร่เปลี่ยนมือปุ๊บเพิ่มมา 10% 5% 10ปีผ่านไปครับหมดเลยคนขายแต่คนแรกช่วยยิ่งมันขายเร็วเกินไปกูขายเร็วเกินไปเห็นไหมฮะเขาบอกอ๋อเศรษฐกิจรุ่งเรืองจริงนะดีไหมดีสุดท้ายแล้วบ้านปลายเป็นไงพี่ชาวนาไม่มีที่ทำนาแล้วหมดเรื่องยิ่งยุคนี้ยิ่งไวนะครับใช่ไหมเพราะนั้นจึงอย่าไปลดลาวาสอนตรงนี้ก็ต้องทำงานกันนะครับไม่ใช่นั้นหมดนะลุงมองไม่เกี่ยวเพราะลุงมองมีสองฝ่ามือกับหนึ่งหัวใจอยู่ไหนก็อยู่ได้โลกใบนี้โอเคไหมครับไปถึงคนปวดหัวตีหัวปุ๊บไม่หายเหยียบอ้าวใครปวดหลังเมื่อกี้เนี่ยปวดหัวโทษทีขออนุญาตนะต้องขออนุญาตนะโอเคโอเคอย่าพูดอีกสิครับอย่าพูดอีกนะฮะอย่าพูดอีกดูมันจะหายครับเอาก้มเงยสิครับก็เงยเองครับบิดซ้ายขวาเองครับทำไปบิดหน้าซ้ายขวาเองครับถามว่ามีไม่ยอมตอบแล้วไม่มีแน่นะไม่มีแน่นะไม่มีอย่าโกหกนะที่นี่บอกวันพิศาขบูชานะวันนี้อ่ะโอเคนะโอเคนะจบนะอย่ายาวนะครับโอเคนะนั่นคือลุงหมอสิถ้าตถาคตพวกอยู่หางแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังมีแล้วจึงให้ดูทำให้ดูโอเคไหมครับจำคอยนี้ให้ได้มันมีจริงๆพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยหรือว่าพระธรรมมีจริงเข้าถึงจริงหรือเปล่ามาใช้ได้จริงหรือไม่ถ้าเข้าถึงจริงเอามาใช้ได้จริงมันย่อมเกิดประโยชน์ปวดหัวเป็นทุกข์เป็นโศกหายทุกข์ยังยอมใช่ไหมครับเอามันเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องมากเข้าใจไหมครับนี่คือสิ่งนั้นไม่ใช่อะไรเพราะว่ากำลังพูดว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์รู้ไหมที่นั่งตรงนี้ทั้งหมดทุกท่านล้วนแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นแต่พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในหัวใจคู่หัวใจท่านนั่นเองครับอยู่ที่คู่หัวใจจำด้วยครับเห็นไหมครับเพราะการหายใจที่ผมเต้นหนึ่งครั้งต่อหนึ่งนาทีเห็นไหมครับผมจึงชี้เป้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าอยากจะได้พลังงานตัวนี้เอาคืนมาใช้ได้ทุกคนไปใช้ได้หมดเลยไหมครับอย่าลืมนะกำลังพูดในวันที่สาขบูชานะอย่าลืมนะอย่าลืมไม่นะครับตรงนี้ไม่ใช่เป็นวันธรรมดานะครับเพื่อนขอให้เข้าใจอย่างน้อยฟังให้ถัดบางทีก็บอกมีแต่มันไม่เห็นไอ้พลังงานตรงนี้มันมีแต่มันไม่เห็นถ้าใครอยากจะเห็นพลังงานนี้เนื่องต้องมองเห็นอากาศเสียก่อนจึงจะเห็นพลังงานตัวนี้เอาคำว่าเห็นเป็นหลักโอเคไหมต้องมองเห็นอากาศเสียก่อนเพราะว่าสิ่งนี้มันเล็กกว่าอากาศเพราะว่ามันซ่อนอยู่ในอากาศถ้าพูดว่าอากาศอย่างเช่นออกซิเจนก็คือนิวเคลียสเองครับมันอยู่ตรงกลางระหว่างโปรตอนนี่คือตรงนั้นต่างหากพลังงานตรงนี้แหละคือตรงนั้นโอเคไหมครับหวังว่าคงฟังทันนะฟังทันให้ได้นะครับเพราะมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหนสุดท้ายแล้วอยู่ในหัวใจคั่วหัวใจคั่วหัวใจ
หัวใจเป็นกล้ามเนื้อนะครับคำว่าขั้วหัวใจให้นึกถึงโมเลกุลหนึ่งโมเลกุลในระหว่างที่เกิดการปฏิสนธิอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาของท่านใครมาจากไหนก็ไปรู้แม่ผลิตมาสมเพิ่มมาจากไหนก็รู้ฝ่ายพ่อผลิตมาอยู่ๆก็มาจ้าเอ๋อยู่ในพระราชครรภ์ของมดลูกมองภาพนี้ให้ออกนะครับผมเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาลท่านทั้งหลายเติบโตในห้วงจักรวาลอยู่9เดือนทำไมมันต้อง9เดือนจักรวาลนี้มีดาวรุ่งเคราะห์อยู่9ดวงหรือเปล่าพูดได้เป็นโครงสร้างหรือเปล่าเฉยๆนะแล้วก็กล้ากันเอาไว้คำว่า9เดือนท่านคิดต่อนะครับโอเคนะนี่ครบเรียบร้อยออกมาแอร์สายสะดือตัดเลยครับนั่นแหละครับระหว่างโลกท่านก็เป็นสระแล้วแอร์กับจักรวาลในห้องจักรวาลขาดจากกันจึงไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องจักรวาลกันเห็นไหมครับถ้าพัฒนาสัญญาสมาธิจิตได้ดีเรียบร้อยแล้วจะเข้าใจเรื่องจักรวาลสมบูรณ์บริบูรณ์ที่สุดนะครับอยู่ในตาของท่านเองครับฉันก็ภาพสมาธิหนึ่งมันต้องเห็นความสว่างในตาซะก่อนขณะที่นั่งอยู่ความมืดต้องเห็นตรงนี้ก่อนนะครับถึงพูดเรื่องจริงถ้าไม่เห็นสิ่งนี้อย่าพูดมันเทศผมพูดในวันที่สาขาบูชาเนี่ยมันเทศมันได้แค่ภาษากำหนดจิตอธิษฐานจิตจะสาเทศหมดครับเพราะจิตมันคือภาษาเกินกว่าภาษาความหมายภาษาคือความสว่างเห็นได้ในตาโอเคไหมครับต้องเห็นได้ในตาเข้าใจได้ในตาเท่านั้นถ้าอยู่นอกตาคือได้แค่ภาษาโอเคไหมครับทำไปเลยครับจะเจอเองยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนจะเข้าถึงตรงนี้ได้ง่ายด้วยเพราะมันมีลุงหงอกมาเล่าให้ฟังอยู่ตรงนี้และเล่าให้ฟังในวันวิสาขบูชาด้วยโอเคไหมครับโอเคนะเราไปต่อนะครับทีนี้วันวิสาขบูชาเนี่ยพระพุทธองค์ฟังเลยนะจุดนี้สำคัญต่อแล้วนะอีกสักไม่เกิน2นาทีขึ้นจบผมบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่พระพุทธเจ้าขอเรื่อง19เจ้าชายต่อคือนักบวชผู้ยิ่งใหญ่จริงยงได้เป็นทุกข์ความเป็นอาหารเก่าเห็นไหมครับเดินหน้า19คือพระพุทธเจ้าสถิตบริกายในพระบริกายของชายเห็นไหมครับสถิตตรงนี้แป๊กตรงที่บอกว่าหายใจ1ครั้งต่อ1วิเพื่อนไปเพื่อน1นาที1ครั้งเองตรงนั้นเกือบตายแล้วครับได้ตรงนี้เป็นขั้วเลยครับมันเจอเลยครับเจตที่มันใสปิ้วเลยครับจากปลายทางที่เราอยู่ตรงนี้พ่อผมจะไปเห็นต้นทางเสร็จสับคือบิ๊กแบงโอเคครับเพียงวิในช่วงวินาทีคำว่าวินาทีนะฟังแป๊บนี่คือวินาทียังไม่ลบกระดานเมื่อกี้เนี่ยเศษหนึ่งส่วนแสนล้านผมวินาทีซ้ำไปเรื่องจิตมันจะไวขนาดมันสตาร์ทและฟินิชอยู่พอยต์เดียวกันจุดเดียวกันสตาร์ทมานานเท่าไหร่ไม่รู้15,000 ล้านปีโอเคไหมครับตามสิบบอลใช่ไหมครับ15,000 ล้านโอเคไหมครับจะไปแบ่งเขาว่าโอเคไหมครับนั่นแหละครับคือของเขาพูดจ้ะถ้าคิดเป็นเวลาก็เป็นปีแล้วเป็นปีแสงระยะทางอินฟินิตี้ครับไม่มีทางรู้ได้ระยะทางหันด้วยเวลาไงความเร็วถ้าระยะทางหันด้วยเวลาถ้าหากว่าความเวลาเป็นศูนย์ความเร็วก็เป็นอินฟินิตี้ใช่ไหมครับโครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์นะครับนะระยะทางก็อินฟินิตี้ความเร็วก็อินฟินิตี้เหมือนกันมันทุกอย่างไม่มีจุดเริ่มต้นจุดเนี่ยไม่มีจุดสิ้นสุดทำลายไม่ได้ด้วยครับภาวะพระนิพพานคือข้าคงที่ตรงนี้จะทำลายไม่ได้งั้นพระพุทธศาสนาโดยแก่นแท้จริงแล้วไม่มีใครทำลายได้โอเคไหมครับยกเว้นพุทธบริษัทสีนี่แหละมันจะกัดกันเองมันจะกัดกันเองโอเคไหมสาใจไหมกับพูดคำนี้ผมพูดในวันวิสาขะท่านโอเคไหมครับนั้นใครปฏิบัติได้ถึงตรงนี้ช่วยกันครับผมช่วยกันครับช่วยกันท่านก็เป็นหน่วยหนึ่งช่วยกันพัฒนาขึ้นมาให้มันได้
และจะเป็นศูนย์รวมของที่ช่วยคนมากมายมหาศาลเลยดูสิครับนะก็ลองปวดหัวหายแน่นะครับหายแน่ถามว่าหายแน่นะครับถามว่าหายแน่ไหมตอบตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวนี้มีอยู่ใช่ไหมครับเจอปะใช่ครับเรากำลังพูดตัวนี้ไม่เอาไม่เอาอย่าพูดต่อครับนี่กำลังวัดกันที่ความรู้สึกนะครับมันจะได้เป็นการอย่างนี้ไม่ใช่พิสูจน์ทำเลยเข้าใจไหมครับเราไม่ต้องเสียกระดาษไม่เสียปากกาโทษครับถามว่าแข็งนะอย่าคอแข็งโทษครับไม่มีเหลืองานผมเล่น2มือแล้วเนี่ยครับถามว่าหลงเหลือไหมครับร่องรอยที่มาเมื่อกี้โทษครับขยับเลยครับวัดกันที่ฟิลลิ่งหน่อยครับวัดกันที่ความรู้สึกเช่นขออนุญาตนะกลับมาอย่าไปเอ็งอย่าไปล่องมันอย่าไปจ้องมันกลับมากลับไปโอเคนะวัดกันที่ความรู้สึกความเจ็บปวดเป็นเพียงแค่ความรู้สึกเราไปหาเขาก็บอกว่าไมเกรนโอเคไหมครับกินเคมีก็เลยกว่ายากินมากี่กระบอกแล้วก็ไปทราบว่าต้องผ่านคนเจ้าของแล้วก็เองใช่ไหมครับเราต้องถามแล้วอยู่เรื่องเยียวยาหรือเปล่าครับเหลือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณฮะเหลือ25ไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นั่นน่ะ75ไปแล้วนะใช่ไหมครับแค่นี้ไปแล้ว75 1ครั้งไป75 2ครั้งเหลือไหมเนี่ยวิธีการคิดง่ายๆก่อนนี่คือ1ครั้งใช้เวลาเท่านี้ผมรู้ผมจะเข้าใจท่านอยากจะให้มันหายมันหมดนั่นแหละครับทันทีทันใดผมจะรู้เข้าใจแน่แต่อย่าเอาถึงตรงนั้นเลยนะวันนี้เพราะว่ากำลังอยู่ในบรรยากาศที่อยู่นะครับโอเคนะโอเคนะครับไม่งั้นท่านจะเป็นผู้ที่ถ่วงความเดี๋ยวเราพูดวันที่สาขานะนั้นไปเดินต่อให้ได้ว่าเพราะนั้นที่สุดแล้วเนี่ยครับเนี่ยพระองค์จะถึงขั้วคือคำว่าภาวะของพระเจ้าได้อุบัติแล้วอยู่ในพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วพระองค์ก็จะรู้ไปทุกสรรพสิ่งแล้วจึงมาบอกกับชาวโลกพูดเป็นภาษาราชาศัพท์บอกว่าตรัสรู้รู้แล้วจึงมาตรัสโอเคไหมครับรู้จึงมาบอกคำเดียวกันได้เลยครับเรียกว่าตรัสรู้โดยชอบคือในห่วงวินาทีเดียวแล้วมีพระองค์เดียวลดเข้าสู่ภาวะพระนิพพานเพราะคำว่าปาริสมันแปลว่าหนึ่งเข้าพระนิพพานได้เพียงหนึ่งเดียวเมื่อ 2,600 ปีที่ผ่านมาแล้วแล้วใครละเข้าตามทันเลยเด็กพระหลานทั้งหมดเข้าพระนิพพานได้หมดไหนเห็นไหมครับหวังว่าแก๊ปนะแก๊ปนะที่บอกว่าประสูติอสุรุปนิพพานไงโอเคไหมความจำเดิมที่จำกันมาประสูติอสุรุปนิพพานเหมือนกันของผมอุปัตรู้ทุกอย่างจึงมาตรัสเข้าสู่ภาวะเดียวกันเพียงหนึ่งห่วงวินาทีโอเคไหมครับถ้าผิดขอให้เป็นผู้เดียวถ้าถูกก็ขอให้เป็นบุญหลวงครับตำราฟังมาเยอะแล้วจำมาเยอะแล้วด้วยถ้าผิดย้ำนะฮะขอแล้วผิดผู้เดียวแล้วใครจะมาลงโทษวะเนี่ยกฎหมายได้ไหมเนี่ยผมพูดอย่างนี้เลยครับคงไม่มีเนาะถ้ามีก็ขออภัยถ้ามันจะมีกฎหมายมาลงโทษคำนี้ถ้ามีนะก็ขออภัยเพราะว่ารู้ข้อมูลดีกว่าถ้าไม่มีก็ขอรับผิดทุกผู้เดียวจบไหมใช่ไหมครับถ้าเป็นเก็ตนะนี่คือประโยชน์ที่ได้จริงๆจากวันวิสาขบูชาจากปากลุงหมอที่เราเก็ตเนาะต่อไปนี้จะแสดงบทบาทนะครับท่านพลังงานบริสุทธิ์นั้นมันสุดยอดมากวางมือตั้งไว้ครับท่านครับดูสิครับว่าลุงหมอจะสามารถถ่ายทอดพลังงานที่บริสุทธิ์จากพระธรรมนี่นะครับให้กับท่านได้ไหมท่านนั่งอยู่นั่งอยู่ปกติอย่าลืมหายใจที่นี่ห้ามหยุดหายใจเพราะงานจะเข้าโอเคไหมถ้าหยุดเพียงครึ่งเสี้ยววินาทีโอเคแล้วก็ไปต่อได้หยุดเลยไม่ได้นะพี่นะเดี๋ยวงานใหญ่เข้านะโอเคครับทำไปเรื่อยผมจะอยู่ในอากาศพิยาไหนก็ได้ผมจะหาบน้ำอยู่ก็ได้เนี่ยผมจะแบกช้างแบกม้าอยู่ก็ได้ผมเพียงแค่โบกมือแค่นั้นเองเพราะพลังนี้มันสามารถได้หมดมันใช้ได้หมดจริง
ม่ใช่ชี้ชวนไม่ใช่ให้เชื่อด้วยผมหันหลังให้ท่านด้วยผมไม่จำเป็นต้องหันหน้าด้วยนะทีอย่างเงี้ยเห็นไหมสังเกตที่ฝ่ามือใบหน้าหลับตาแล้วก็ดีเหมือนกันถ้าอยากจะหลับนะไม่ว่าผมจะหมุนไปกี่องศา360ที่มันมีอยู่ตรงนี้มันจะไปได้ทุกมิติเพราะว่านี่มันออกแนวราบเห็นไหมครับสิ่งนี้มาจากแนวตั้งนะครับมันมาจากแนวตั้งนะถ้าเป็นพลังงานจะเรียกว่าพลังงานศัพท์นะครับมันจะออกมาเรื่องของพลังงานจลนะครับมันจะมาต้านฝ่ามือท่านเองนะครับนั่นคือตัวพลังงานจลที่พูดถึงกันพลังงานจลพูดได้สองบทบาทนะครับถูกกระทำและทำจะบอกว่าทำก็ได้ถูกกระทำก็ได้พลังงานจลนะครับจะแล้วจะยืนพูดในด้านไหนได้หมดส่วนมากวิทยาศาสตร์ไม่พูดเรื่องด้านเดียวนะครับจะรู้หมดนะมือเป็นของท่านผมไม่เกี่ยวหัวใจเป็นของท่านผมก็ไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวไม่ว่าผมจะอยู่จุดไหนก็ตามถ้าผมถอยหลังห่างจากท่านไปเรื่อยนะครับในบรรยากาศอย่างนี้ผมจะถอยหลังไป5กิโลถ้าอยู่ในวาระนี้ท่านก็รับได้ตลอดถ้าผมถอยหลังไป10กิโลได้ก็ตลอดต่อไปท่านอยู่บ้านท่านก็จะรับจากฝ่ามือผมผ่านจอทีวีแน่ๆเมื่อควอนตัมคอมพิวเตอร์มาแต่ 5G มาเพราะนั้นท่านทั้งหลายตั้งรับไว้ที่บ้านเพราะที่นั่งก้าวต่อไปนี้มันจะน้อยคนเพราะว่าผมจะพยายามกรองไม่คนมามากจนเกินไปผมก็บอกตามตรงว่าผมก็เหนื่อย20กว่าปีที่ผมผ่านมาเนี่ยผมไม่เคยไปร่ำร้องเรียกร้องเอาอะไรจากใครเด็ดขาดยกเว้นขอทานเมื่อกี้ได้ตั้ง60,000เนี่ยใช่ไหมใช่ป่ะนี่คือขอทานเนี่ยแก้ผ้าขอทานด้วยอ่ะใช่ไหมครับก็อย่างนี้เองนี่แหละคือพลังงานที่เข้ามาให้เรียบร้อยแล้วจ้ามันถึงเหมาะเหม่งเจ๋งเป็นระเกิดผมพูดวันที่ผมไม่เกิดคือ18พฤษภาตรงกับวันวิสาขบูชา100ปีมันมีกี่ครั้งมาเนี่ยใครดูปฏิทินได้เป็นทำไมมันถึงมาป๊อกแป๊กอย่างนี้เสร็จจากวันที่ผมก็บินแล้วครับพยาคุณก็ทำงานแล้วครับถึงอเมริกาแล้วครับเกินกว่า27ชั่วโมงกันแล้วก็นั่งบนเครื่องบินก็กำลังเดินทางเห็นไหมครับเนี่ยฮะกับว่ามีแต่มันไม่เห็นมันสัมผัสได้เห็นแต่มันไม่มีมันสัมผัสได้ในตัวท่านแล้วครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับต่อไปผมจะวายภาพที่อยู่หน้าเนี่ยครับภาพมันอยู่หน้าเนี่ยเห็นเนี่ยมันคืออะไรหมายความว่าอะไรนะครับจะรู้ว่ามีทำไมมันจะประกอบกันนะครับอย่าลืมนะภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่จันโลงที่รังสรรค์ที่รจนากันเอาไว้จำไว้ด้วยนะครับถ้าผู้ใดก็จะบรรลุธรรมโสดาสกิทานาและอรหันต์มาใช้ภาษาของพระอรหันต์คือดูสิครับว่ามันจะเป็นดับเบิ้ลขนาดไหนครับมีคนไทยเท่านั้นนะฮะใช้ภาษาไทยและเข้าใจภาษากันและกันมันจะไม่ทะเลาะกันยอมรับว่าภาษาพันธมันฟังยากเมื่อฟังยากคนในสังคมมันนิ่งทะเลาะกันทุกเรื่องโอเคไหมครับเห็นด้วยไหมทะเลาะกันถึงเรื่องทุกเรื่องตั้งแต่ท้ายแถวหน้ายากจนถึงตัวท็อปเวลาเนี่ยทะเลาะกันหมดด้วยภาษาทั้งสิ้นเพราะมันไม่เข้าใจภาษาของพระรามนะครับใครต้องการเข้าใจตรงนั้นก็ต้องเข้าใจโดยบริบทของการปฏิบัติบูชานะศีลสมาธิปัญญากายวาจาใจว่าไปโอเคหรือสติสมาธิปัญญาตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นของแท้ของแน่ของนอนที่สุดในวันวิสาขบูชาแห่งนี้โอไหมครับโอนะไม่ว่าท่านจะนั่งบังกันอยู่ก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นได้ตรงนี้เอากระแพงมากั้นก็ไม่มีทางที่จะสกัดกั้นได้โชยดีไหมโชว์ผ่านจอยังได้เลยนะมันต้องบอกว่าอนาคตจะรักษาผู้คนผ่านจอได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นหลายสิบล้านด้วยนะครับงั้นคนไทยอยู่ไหนก็ตามในโลกใบนี้ขอให้สื่อภาษาพ่อคุณอาบแข็งรู้เรื่องแล้วก็กดติดเฟซไลฟ์ยูทูบไลฟ์อินสตาแกรม
ล้วก็อีกคำหนึ่งทวิตเตอร์ให้ก่อตรงไหนก็ก่อไปนะครับสังเกตให้ดีผมจะนิ่งแล้วนะแล้วท่านก็อยู่ในตัวของท่านเองเลยเนี่ยผมจะนิ่งแล้วนะท่านเห็นอะไรท่านหลับตาเห็นอะไรท่านรู้สึกอย่างไรเป็นเรื่องท่านต่อไปนี้เป็นตัวท่านทั้งหมดผมหยุดการเคลื่อนไหวแล้วนะไม่ปวดหัวไหล่ปวดแขนขายกได้แต่ถ้าหากว่ารู้สึกว่าปวดเอามือมาข้างล่างและประสานกันบางที่ต่ำท่านจะได้รู้สึกอีกอย่างขึ้นมานะครับแปลว่าไม่ต้องไปวอรี่คำที่มันปวดนะครับถ้ามันมีมันเมื่อยเอานี่มือประสานกันผมผ่านอธิบายจากไฟฟ้าสถิตนะครับเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าธรรมชาติซึ่งเป็นไฟฟ้าสถิตครับElectromagnetic static แม่เหล็ก magnetic ก็คือแม่เหล็กโลกนะครับไม่ใช่แม่เหล็กประดิษฐ์นะครับคนละเรื่องเลยคนละเวอร์ชันเลยนะครับแม่เหล็กประดิษฐ์แต่ยอมรับนะฮะแม่เหล็กทุกวันนี้รุนแรงมากที่เกิดเพราะว่ามันผ่านกระบวนการของซูเปอร์คอนดักเตอร์แม่เหล็กก็ทำโดยผ่านกระบวนการซูเปอร์คอนดักเตอร์มันมีแรงเหนี่ยวนำมากมายเหลือเกินครับถ้าเทียบกับไฟฟ้าธรรมชาติแล้วก็1ไฟฟ้าไฟฟ้าธรรมชาติแค่1นะครับไฟฟ้าโทษแม่เหล็กแค่ธรรมชาติแค่1หน่วยนะฮะจะ1อะไรก็ได้1อะตอม1โมเลกุลหรือว่า1กิโลกรัม1กรัมก็ได้ส่วนแม่เหล็กที่เขาผลิตมามันรุนแรงมากกว่าแม่เหล็กโลกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเท่าต่อ1น้ำหนักเท่ากันต้องจำแต่ในภาพรวมและทั้งหมดนั้นจะแค่ไหนก็ตามทีแม่เหล็กประดิษฐ์ที่เขาผลิตขึ้นมากี่พันล้านตันก็ตามจะช่วยภาพรวมของไฟฟ้าแม่เหล็กโลกไม่ได้นี่คือภาพรวมภาพแมคโครจะสู้ของภาพรวมไม่ได้1ต่อ1ก็สู้แม่เหล็กประดิษฐ์ไม่ได้การเหนี่ยวนำรุนแรงมากมือเราสองข้างนั่นแหละครับคือแม่เหล็กจำให้ดีนะครับยิ่งผมเป็นสื่อล่อให้อยู่เวลานี้นะครับท่านเอาไปใช้เอาไปใช้ส่วนตัวเพื่อรักษาตัวเองนะถ้าท่านมีความสามารถพอก็รักษาคนอื่นเขาถ้าทำไม่ได้อย่าทำมันจะเข้าตัวพวกนี้มันจะเข้าตัวเพราะมันเป็นประโยชน์บวกประโยชน์ลบต้องเข้าใจให้ชัดเรื่องนี้นะครับผมจะหวงไม่ทำหายไหมผมกำลังพูดเพื่อป้องกันท่านต่างหากแล้วนะฮะตราบใดที่สมาธิไม่ถึงขั้นที่จะปลดปล่อยได้มันเข้าตัวทั้งหมดบางทีผมนึกถึงไปยังโน่นเนี่ยบรรดาหมอนวดจะเป็นชายดีก็ตามทีไปนวดทำไมไปดูดดึงพลังงานไม่บริสุทธิ์จากผู้ป่วยออกมามันก็มาสะสมตัวเองเสร็จแล้วก็ทำสมาธิผ่องถ่ายไม่ได้มันก็ปวดทั้งตัวเสร็จแล้วก็ไปยาแก้ปวดสุดท้ายก็หนักหน้าเหลือเกินหนักมากทุกวันนี้นะหมอนวดไทยๆเนี่ยไปต่างประเทศไปทุกทรมานเยอะผมไปเจเดย์ประคาวเสร็จแล้วก็จะไปช่วยเขาด้วยนะครับมีหมอหน่วยบอลสักประมาณ 7-8 คนนะครับผมก็จะต้องช่วยทำไมครับพอรู้ข่าวว่าต้องการให้ประกอบอาชีพไปแล้วผมจะมองไปทำไมแล้วของแค่นี้ผมอยากจะให้กันทุกคนแต่ขณะเดียวกันก็ขอให้เข้าใจในสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังและหลายเรื่องเกินกว่า6ขอไปเกินกว่าหมื่นคลิปนะฮะใน YouTube บ้านเราดูทีวีเลือกใช้ระดับระยะสายผมแบ่งภาคองค์ความรู้ไว้4ภาคหนึ่งธรรมศาสตร์ไม่ใช่ทางประจันทร์หากแต่เป็นศาสตร์ธรรมชาติธรรมชาติโดยตรงธรรมชาติมันเกิดเองไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนมาสร้างโอเคไหมครับผมไม่กลุ่มที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคนพบพระธรรมคำว่าพระธรรมมันก็คือสิ่งเดียวกันถ้าผ่านภาษานะฮะ
กับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงอันเดียวกันถ้าผ่านภาษานะครับโอเคไหมโอเคนะโอเคนะแต่ลุงออกถอยหลังไม้หลายก้าวเพื่อไม่ให้เป็นซ้ำซ้อนกลุ่มธรรมะพระธรรมโอเคไหมครับกลุ่มพระเจ้าโอเคไหมครับลุงออกถอยหลังไม้หลายก้าวหน่อยคือพลังงานที่บริสุทธิ์เห็นไหมฮะแต่เวลาอธิบายผมอธิบายได้หมดนะเวลาผมใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งสามารถโชว์ออฟได้แน่นอนครับผมยืนโบกมือจะเห็นเนี่ยท่านก็สามารถรู้สึกก็ได้ถามว่าจริงไม่จริงถ้าจริงเอามือลงครับพอจริงพอแล้วครับถ้าจริงนะเดี๋ยวก็ของตัวเองนะถ้าจริงนะครับลองยกขาหน้าขึ้นถ้าจริงท่านสื่อสารได้ไหมมือของท่านนั่นแหละครับยกขาหน้าขึ้นดูซิเออผมยกก่อนนะขาหน้าผมเห็นไหมครับดูซิถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์เรามองพลาดไปสิครับให้ผมนั่งนับไหมเนี่ยประมวลอะไรได้ไหมผมว่าทุกครั้งที่ผมชอตัวนี้ขึ้นมานะขอที่ขออนุญาตขอบคุณมากครับถ้าผมชอตรงนี้นะครับผมประมวลได้ประมาณ 90% ขึ้นส่วนมากจะเป็น 95 โอเคไหมแค่เนี้ยนี่ต้องบอกว่าพิสูจน์ไหมเนี่ยมีแล้วก็ทำได้เลยปัจจุบันทันสมัยใหม่เสมอแน่ๆด้วยมันมาถึงยุคกันมันมาถึงยุคครับท่านที่อยู่หน้าจอหรือว่าท่านอยู่ที่นาหน้าผมขัดที่เคารพนาทีนี้ทุกเพศเลยนะครับมันมาถึงยุคครับยุคนี้นะฮะจะเป็นยุคที่จะมาช่วยกันอะไรกันเรื่องของสุขภาพมันหนักหนาสาหัสมากประเทศเราจะล่มจมเพราะว่า30 บาทรักษาโรคอุปกรณ์ทั้งหมดซื้อเข้ามาเกือบหมดโอเคไหมครับเกือบหมดองค์การนามาโนกเขามีหน้าที่อย่างเดียวคือไปจับโรคอะไรก็ไม่รู้โอเคไหมครับแล้วก็ประกาศผ่านมาทุกประเทศก็ต้องไปตามรอยครับมันจะมีกรมกรมหนึ่งกรมตามหาเชื้อโรคบ้านเมืองเราเห็นไหมครับกรมตามหาเชื้อโรคกรมตามหาตัวเลขไม่รู้กรมอะไรในกระทรวงสาธารณสุขอะเออกรมตามหาเชื้อโรคแล้วมาบอกชาวบ้านเขาว่านั่นคือนู่นนี่นั่นโอเคไหมครับแล้วก็มาพูดจาให้ชาวบ้านเขากลัวกันเนี่ยลุงหมอบอกว่าเชื้อโรคไม่มีมีแต่สัตว์โรคตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กก็ต้องพึ่งตัวใหญ่แต่ตัวใหญ่ต่างหากจะไปรังแกตัวเล็กเข้าใจไหมเนี่ยตัวใหญ่อย่ารังแกตัวเล็กตัวเล็กพึ่งตัวใหญ่แน่นอนลูกพึ่งพ่อแม่แน่ๆโอไหมครับตรงนี้ใช่ไหมอธิบายแค่นี้ไม่ต้องไปต่อมั้งทำไมจะไม่เข้าใจของแค่นี้ไอ้ตัวเล็กผมเรียกว่าสัตว์ตัวเล็กสัตว์เขาก็ต้องการอาหารอาหารของสัตว์ตัวเล็กมันก็คือพลังงานอาหารของเราก็พลังงานเหมือนกันพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศอากาศมีทั้งไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนฟอสฟอรัสมันซ่อนอยู่ในทุกอะตอมทุกนิวเคลียสโอเคไหมเออนั่นคือพลังงานเราก็เสพพลังงานอยู่โอเคไหมครับต้นไม้มันก็มีพลังงานซ่อนต้นไม้สัตว์ทุกตัวซ่อนอยู่เราเสพพลังงานอยู่เราใช้พลังงานนี้มาทำการให้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวในส่วนตัวเราเคลื่อนไหวคือหัวใจเต้นตลอดเวลาเคลื่อนที่ก็เดินไปไหนก็เดินไปสิครับสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเขาก็ต้องการพลังงานเมื่อเรามีพลังงานเยอะอย่างผมมีพลังงานเยอะมากเลยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยมันก็ไม่ทำลายผมอ่ะก็ผมเลี้ยงดูปูเสือมันให้อาหารมันกินทุกมื้อมันก็ไม่ต้องมากินอาหารจากลุงหนอกโดยตรงโอเคไหมลุงหมอกมันจึงไม่เป็นอะไรทำนองเดียวกันผมก็อยากให้ท่านมีเข้าใจไหมครับไม่ต้องไปอาศัยพึ่งเคมีต่อไปแล้วฝึกเอาตามเอาเข้าใจไหมครับมีให้ทุกอย่างอย่าลืมนะวันที่เราพูดในวันวิสาขบูชานะอย่าลืมเป็นฐานพอยนี้เป็นความสำคัญมากเพราะเขาอยู่อย่างหน้านะครับผมตั้งใจไว้สูงมากในการที่จะร้อยฟังหน้าวันนี้งั้นท่านที่มาฟังตรงนี้ได้โดยสลับกันมาอย่างน้อย 80% โอ้โหกลับบ้านเลยโอ้โหเวอร์วาเวฟเลยครับผมกระแทกทั้งเสียงทั้งอะไรต่างสารพัดรูปแบบ
ทั้งหมดเป็นลีลาของผมกระตุ้นให้ท่านได้เข้าหูสู่ใจปั่นขั้วหัวใจไม่ใช่ทำให้เชื่อนะครับถ้าผมจะต้องการให้เชื่อโอ้โหรับรองได้เลยแสดงทีเดียวก็เชื่อไปหมดแล้วจริงๆไม่ต้องการเพราะผมไม่ได้เกิดมาเพื่อการนั้นนะครับผมจะรู้ดีว่าสิ่งที่มนุษย์โง่เร็วที่สุดคือความเชื่อเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่และหรือไม่เชื่อไม่โง่นะแปลว่าไม่ได้มานั่งฟังเดินกลับบ้านไปแล้วมีสิ่งโง่ดันดานอยู่สรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่มันไปไม่เป็นนะงั้นสิ่งนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อเอาหูซ้ายเชื่อซะเห็นไหมไม่เชื่อเอาหูขวาไม่เชื่อซะเอามาคานกันทั้งเชื่อไม่เชื่อเปลี่ยนจากเชื่อมาเป็นดีกับไม่ดีดีกับชั่วซะเห็นไหมเปลี่ยนจากเขาไม่เชื่อมาเป็นดีกับไม่ดีซะทำดีแล้วชั่วไหมนั่นแหละครับนั่นแหละครับเราก็จะรู้จุดที่มันบาลานซ์มันเองนะฮะความคิดเราเนี่ยเป็นตัวที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วความคิดเป็นเสรีภาพคิดให้ตายยังไงผมก็ไม่สึกหรอกท่านคิดทั้งหลายคิดมาเถอะครับ5,000 ล้านคนคิดมาใส่ลุงหอกมันตายองตาหายตายกระเทียมยังไงผมก็ไม่สึกหรอแน่นอนนะฮะนะฮะความคิดก็คือเสรีภาพเสรีภาพเป็นได้เฉพาะความคิดเท่านั้นจำถ้าคำพูดปุ๊บไม่ใช่แล้วยกเว้นเป็นคำพูดของพระอรหันต์และเหนือกว่านั้นไม่มีโทษไม่มีไบแอสแน่นอนคำพูดพระอรหันต์จะไม่มีโน้มเอียงไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่โน้มเอียงในฝ่ายเชื่อและหรือไม่โน้มเอียงไปฝ่ายไม่เชื่อเพราะเขาอยู่ตรงกลางระหว่างเชื่อกับไม่เชื่อโอเคไหมครับนั่นคือภาวะพระอรหันต์หรือ pure wisdom ตรงนั้นในชาวสาธุก็คือคำว่าพระธรรมนั่นเองชาวสาธุกับชาวอมิตพุทธก็คือตรงนี้ครับหวังว่าผมจะเก็ตอินทูแล้วนะเอาไปช้าให้เกิดประโยชน์ทุกท่านให้มันเต็ม150วันนี้ได้อะไรจากที่นี่เยอะจากไตเทอร์แมนก็คือส่วนหนึ่งที่กระตุ้นในเรื่องของการใช้น้ำอากาศให้เป็นมีจังหวะจากคนแต่เวลาร่ายยาวทั้งหมดนั้นก็ลุงออกรับผิดอยู่ผู้เดียวดีไหมครับงานนี้ทั้งวันโอเคนะว่านะดีนะท่านได้ประโยชน์ท่านก็กลับบ้านไปใส่ตะกร้าไปเยอะเต็มเข่งไหมเต็มของไหมหรือเปล่าจบเนาะมีอะไรเป็นคำถามบ้างครับเชิญนะโอ้ยเกือบลืมแจกเอาบัตรใต้ที่นั่งท่านนั่นครับรู้ไหมมันมีบัตรอยู่อย่าเพิ่งลุงต้องลุงนั่นแหละเป็นคนเชิญลุงไล่ไปเรื่อยๆครับลุงมันแตกตื่นครับอย่าลุกนะใต้ที่นั่งท่านเก้าอี้ดูให้หมดเร็วนัดมายกมาให้ท่านคนเดียวก่อนคนเดียวก่อนอย่าเพิ่งยกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนยกคนเดียวเร็วสะกิดแล้วลูกนั่งนั่งยกเก้าอี้มาเห็นหรือยังเห็นหรือยังครับยกสูงสูงไงคนก็เห็นด้วยมีป่ะฟังให้ดีนะท่านอย่าลุกไอ้นี่โชว์อย่างเดียวมันมีอยู่ใต้เก้าอี้ท่านเข้าใจไหมครับเข้าใจนะเข้าใจนะเข้าใจนะอย่าลุกเก้าอี้อย่าเก้าอี้นะผมย้ำแล้วนะผมมีของแจกนะเข้าใจนะเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วนะเก็บให้หมดใส่มือท่านแกเอาเองอยู่ที่ใต้เก้าอี้ท่านนั่นแหละโอเคไหมเอาใส่มือไว้ผมจะเอานี่ไปรองเออแล้วจะมาจับฉลากกันโอเคไหมครับผมจะเอาตัวนี้ได้ไหมเนี่ยคนนั่งโซฟาไม่เกี่ยวนั่งนิ่งๆโซฟาไม่เกี่ยวเพราะที่มีช่วยเก้าอี้อย่าตั้งโซฟาไปที่ไม่ต้องได้แล้วครับมีไหมฮะเฮ้ยไรก็ไม่มีเอามีไหมนั่งไม่เยอะแล้วมันมีไหมมีไหมเดี๋ยวใส่มาวะไม่ใช่ที่โซฟามันไม่มีโอเคไหมจะไปหาไม่มีเขาเอ๊เข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจนะ
โซฟาก็มีแล้วเดี๋ยวจะเพิ่งแก่หนูจะเพิ่งแก่ก็แก่ตัวเราก็ยังไม่มีจริงเหรอนี่ไงโซฟานี่นี่โอเคมีจับไปครับยังนั่นเออเออจับไปครับเถอะไว้เอามาใส่ถาดเนี่ยมีไม่มีไม่โอเคมีโอเคดีมากไม่มีไม่มีไม่มีจริงเหรอเดี๋ยวท่านนั่งอยู่เฉยผมจะเดินถามเอาเองโอเคนะอยู่ในมือนะอย่ากระทบกระเด้งมากฟังผมให้ได้อย่าไปฟังผู้อื่นมันไม่จบนะฮะฟังผมก่อนให้มันเข้าใจก่อนเพราะสื่อฟังจะเป็นสำคัญที่สุดโอเคนะถามว่ามีไหมอยู่ใต้เก้าอี้ท่านมีไหมถ้ามีก็ดึงออกมาเราใช้ขาที่จะมาจับฉลากผมมีหอแทงแล้วเออของไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมานะที่จะแทงแล้วเข้าใจไหมโอเคมากวางเข้าไปครับผมวางครับเออนะครับครับวางเข้าไปครับวางเข้าไปเลยครับวางเลยครับไว้ว่าก่อนนะก่อนนะพระสงฆ์มีไหมเนี่ยพระสงฆ์ก็มีด้วยเหรอมีครับพระสงฆ์มีจริงเหรอพระสงฆ์ก็มีศีลได้เหรอรับศีลได้เหรอ200เหรออยู่ไหนล่ะโอเคเอานะฟังนะฟังนะผมจะไปสาบไปแล้วนะทั้งหมดที่จะใส่กันกล่องเป็นมันจะต่างกับพี่ขอแจกนะครับโอเคยื่นมาเลยครับเปิดๆวางเลยเป๊ะมันไม่มีลมพัดที่นี่เอาบอกให้ตั้งนานแล้วนะเอาบอกให้นานแล้วนะเอาให้เวลาบอกตั้งนานแล้วนะเอาเตรียมตัวพร้อมเลยครับไม่ใช่พอถึงแล้วไปหาไม่เอานะเอออย่าให้เสียเวลาขอแค่นี้ทำไมจับส่งมายืดเพื่อนๆเลยไม่มีแม้แต่มีไม่มีรู้แล้วเร็วๆอย่าช้าเนี่ยมันผมไปแล้วนะผมไม่ฟังเสียงนะที่หนาวอย่าให้ช้าเพราะขอแค่นี้อย่าให้ช้าครับเออก็เตรียมบอกให้เรียบร้อยแล้ววางเลยอย่าสนใจครับเห็นนะมันมีบัญชีนู่นจะจับไหมครับตัวเลขนี้จะตรงกับบัญชีนู้นนะครับโอเคไหมครับโอเคฟังให้เข้าใจก่อนตัวเลขนี้มันตรงกับที่ลงชื่อไว้โอเคไหมครับโอเคนะโอเคนะเอาเร็วๆอย่าช้ายังมานั่งเดี๋ยวดิผมไปคอยตอนนี้เป็นไรฟ้าจับเลยไปนานขนาดนั้นเลยมันทำไมถึงช้าอย่างแอคชั่นมันพลิกทำไมช้าจังๆโอ้โหเลยนี่เลยคือการสื่อความเข้าใจอันตรายมากเลยครับงานใหญ่เนี่ยตายห่าเลยด้วยโอ้ยทำไมถึงสื่อไม่ได้ของแท้ทำเบอร์ใส่ได้ไหมโอเคฟังนะฮะจะสื่อให้ฟังนะครับปรากฏว่าฟังให้ดีนะครับปรากฏว่าบัตรเนี่ยในหมายเลขที่บัตรนี่มันตรงกับการที่ลงทะเบียนในสมุดเล่มใหญ่โอเคไหมครับตรงนั้นโอเคแล้วเข้าใจนะเข้าใจนะขออนุญาตครับถามว่าใช่ไหมอธิบายใช่ค่ะสวยเลยคุณเอาๆครับภาระรับเรื่องแล้วก็ต้องให้มันชัดเอาว่าไปจะเป็นของใครเนี่ยมันจะตรงกับที่ในเก้าอี้ถ้าอาจารย์จับเบอร์ขึ้นมาใครได้เบอร์ที่ท่านอาจารย์เนี่ยจะอยู่ในเก้าอี้ท้ายตรงโอเคผมไม่พูดตั้งนานมันน่าจะวิ่งมาชนดื้อๆตรงเนี้ยมันก็เสียงดังข้างนอกก็เสียงดังนะไม่ได้เลยโกรธมากเลยเรื่องเนี้ยเดินไปที่เจ้าเจ๊แล้วนะโอเคไหมเพจก็บอกว่าเพจก็จะมาแก้สิครับคนทำงานมาต้องไปอย่างเงี้ยช้าไม่ได้นะครับโอเคไหมครับผมก็ไปก่อนแล้วผมเสียคนนะสุดท้ายนะครับเป็นความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ทำงานกับผู้สั่งงานโอเคไหมครับ
ตัวนี้สำคัญที่สุดนะท่านพี่ผู้สั่งงานกับผู้ทำงานมันต้องเข้าใจจริงแจ้งนะครับถ้าเห็นล็อกลูกต้องสวนเข้ามาทันทีผู้ทำงานใช่ไหมขอให้เข้าใจนะเอาไปใช้เป็นบทเรียนนะหนูนะไม่ได้นะไม่ได้ต่อไปนะครับไม่ได้เลยนะเรื่องนี้เพราะมันเป็นดำเนินงานมันมีเงื่อนไขของเวลากำกับอยู่ครับตัวนี้ถือว่าสำคัญมากเลยปล่อยไม่ได้ถ้าผมทำงานแบบสาวบนผมสวยเลยนะครับยิ่งผมยิ่งคิดทางสาวบนอยู่เวลานี้โอเคไหมครับจะเปิดห้องประชุมใหญ่เพิ่มเติมจะให้พวกนี้แหละครับให้เป็นดูให้เขามาดูฟรีผมไม่เก็บเงินสักบาทเดียวเดี๋ยวผมถอดเสื้อนะผมไม่เก็บเงินสักบาทเดียวผมถอดเสื้อนะโอเคไหมโอเคนะประเภทกินแล้วค่อยจ่ายถ้าอยากจะจ่ายโอเคนะไม่ใช่ดีตัวหนังแล้วหนังดีไม่ดีไม่รู้จ่ายไปแล้วไม่ได้ไม่ใช่ลุงหมอกไม่ใช่ลุงหมอกแบบนั้นจะไม่ดีเลยโอเคไหมครับลงทะเบียนก่อนหมดเงินไม่เกินเท่าไหร่แล้วเอ้าใครเคยเข้าไปคอร์ส NLP ยกมือขึ้นครับเร็วแรงๆแรงๆเลยอย่าอายตัวใครเคยไปเข้าคอร์ส NLP ตะวันตกหลังไหลเข้ามาเป็นพวกจุดพยายามสิมีไหมครับมีไหมเปิดเผยตัวตนแล้วขอครับขอบคุณมากถามค่อยๆหมดไปเท่าไหร่ครับอย่าสายหน้ายกมือแล้วก็ยอมรับว่าหมดเท่าไหร่สายหน้าไม่ได้โอเคผมถามว่าจะเพิ่มหมดไปเท่าไหร่ครับตอบคำถามว่าหมดเท่าไหร่เท่านั้นก็พอแล้วเชิญครับฟรีโอเคฟรีเอานั้นนี่ฟรีนะฟรีนะกลุ่มฟรีนะครับกลุ่มไม่ฟรีมีไหมครับ30,000หมดไป30,000อันนี้20,000ครับหมดไป20,000หนึ่งในร้อยไหมที่ฟรีรู้ไหมเซิร์ฟก็เลยออเดอร์โอเคไหมครับรอบต่อไปนะครับโปรโมชั่นฟรีโอเคไหมครับลุงหมอกไม่มีครับเสมอต้นเสมอปลายไปจะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะสมการเนี้ยทฤษฎีการอากาศกับพลังงานบริสุทธิ์มันจะเดินทางไปทั่วทั้งโลกนะครับต่อไปบอกให้ทราบนะจะเดินทางไปแบบไม่มีที่สุดนะครับไปอยู่ในห้องบรรยายในบริสุทธิ์แต่เพราะว่าสิ่งที่ผมรู้ว่ามันเป็นประโยชน์กับทุกคนนะผมใช้ภาษาไม่ต้องใช้ภาษาไทยก็ได้ใช้ภาษาใบก็ได้นะครับภาษาโบกมือภาษาใบนี่หรอไหมครับมันได้หมดครับเอาละเข้าใจตรงกันแล้วล่ะครับไม่รู้ว่าที่นั่งเมื่อกี้เนี่ยแล้วผมจะแจกอะไรเอาให้ดูก่อนเดี๋ยวจะหาว่ามีไม่จริงแจกใต้เก้าอี้ด้วยสิ่งที่ผมจะล้วงมานี่นะครับอยู่แบบเดียวกันนะครับกับสิ่งนี้ทั้งหมดนะครับแบบเดียวกันเป๊ะโอเคนะแบบเดียวกันเป๊ะโอเคนะครับอยู่ในคำมือผมเนี่ยมาแบบเดียวกันเป๊ะโอเคไหมครับมาเดี๋ยวก็เป๊ะทั้งหมดนะครับจำให้ดีงั้นไม่ใช่เราต้องทำขึ้นมาได้นั่งตรงนี้อะไรเธอไปนั่งเลยเอาล่ะนี่แค่นี้นะมากกว่านี้ไม่ได้โอเคทั้งหมดเลยนะมีแค่นี้นะโอเคนะโอเคนะเท่าไหร่ไม่รู้นะเอาล่ะหมายเลขที่จับขึ้นมาแล้วเอาใครไปตัวตั้งตัวทีสิที่นั่งใครไม่รู้นะแหมเสียรางวัลเมื่อกี้เนี่ยถอนตัวหนังสือไปเมื่อกี้เนี่ยกลับมาเคยได้ไหมท่านในเมื่อกี้ที่ผมอันนี้ไปแล้วนะฮะให้สิทธิ์เลยดีกว่านะครับเอาให้สิทธิ์เลยที่แก่มาพี่นั่งโซฟาเมื่อกี้นะครับให้สิทธิ์เลยดีกว่าครับนะให้สิทธิ์เลยดีกว่าครับใช่ไหมที่แก่เมื่อกี้เนี่ยที่เขาเนี่ยแก่มาจะโกงตัวเองนะครับให้สิทธิ์เลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะแย่เลยครับใช่ไหมฮะแล้วผมจะแย่เนี่ยคือดำเนินการไปนะแม้นผมแย่นะครับที่เขาแก่มาเล็กตัวเล็กมาเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับใช่นะอย่าเถียงผมนะที่แก่ตัวเล็กมาเมื่อกี้ติดฐานเมื่อกี้เนี่ยใช่นะโอเคครับใช่นะใช่ไหมครับใช่ไหมครับตอบเร็วอย่าช้าเพราะว่าผมจะไม่ให้เสียสิทธิ์กันนะฮะใช่ไหมเมื่อกี้ใช่นะใช่ไหมใช่ไหมครับโอเคครับก็คงอยู่แถวเนี้ยแถวนั้นคงไม่ใช่เฮ้ยพอดีแล้วมั้งค่ะหรือกี่คนแกใส่ตาค่ะฟังก่อนที่แกออกมาเมื่อกี้เนี่ยติดใช่ไหมใช่แกแล้วเรื่องฟังดีๆนะ
อย่าเพิ่งไปครับอย่าเพิ่งไปนะครับต้องสละสิทธิ์นะครับเมื่อกี้นี่กี่ท่าน1 2 3เหมือนกันเหรอออย่าชี้ผมอย่าชี้ผมผมมีตาผมมีตาฮะอยู่ในฐานแล้วนะโอเคนะผมยังไม่เดินแถวนั้นนะยังไม่ไปแถวนั้นนะใช่นะครับโอเคแถวนี้สลับสิทธิ์นะโอเคนะครับตาเป็นคนงานนี่เอาใครเมื่อกี้เนี่ยที่แก่มาเมื่อกี้เนี่ยโอเคนะครับโอเคนะสลับสิทธิ์นะต่อไปไม่ได้นะครับโอเคนะเข้าใจนะครับเข้าใจนะเข้าใจนะอย่าจะล้ำนะครับผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะภาษาผมภาษาเด็กขาดนะครับภาษาอย่าโกหกตัวเองตกลงที่ไม่ที่ผมแก่มาด้วยบอกที่ไหนเขาแก่แล้วใช่ไหมแก่แล้วยังเฮ้ยใช่เปล่าวะผมว่าผมยืนมาแถวนี้เมื่อกี้เนี่ยแค่นี้เองนะที่ฐานมันเยอะนะเนี่ยมีแค่เนี่ยที่ฐานเนี่ยมันเฉพาะที่ฐานนี้เท่านั้นเองนะเนี่ยเฉพาะที่ฐานเมื่อกี้เนี่ยนะมันเฉพาะที่ฐานนะเนี่ยนะคนไม่ใช่ฐานก็อยู่ตรงนั้นโอเคไหมครับแปลว่าไม่เข้าใจกันนะเนี่ยเฉพาะที่ฐานนะที่แก่มานะครับผมให้สิทธิ์บอลนะฮะโอเคนะคนที่ติดที่ฐานนะตกลงได้บอลนะได้บอลนะได้บอลนะโอ้ยโล่งไปทีนึงเหนื่อยไหมอามาโอเคต่อไปเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปนี้จำใบนู้นนะครับอย่าซ้ำนะครับคนที่ได้แล้วห้ามซ้ำนะครับห้ามซ้ำนะครับขอร้องมากๆนะครับอย่านะอย่าล้ำสิ้นนะครับเพราะว่าพูดในวันวิสาขบูชาไหนรวยมันไม่ใช่เป็นเหล็กเล่นอะไรต่างๆนะนะโอเคคนที่มันผ่านกระบวนการนี้มันไม่ถูกต้องก็หายไปเรียบร้อยแล้วจ้าเอาละตกลงเอาละใครจับคุณลุงครับไม่ลุงอีกแล้วใช่ลุงบ่อยจังเลยโอ้ยนี่ลุงก็แย่นะใช้ทุกอย่างได้ไงนะฮะโทษครับเปลี่ยนทานแล้วโอเคนะย้ำหมดแล้วหมดเลยแกอะไรไม่รู้แกนะครับหมดแล้วหมดเลยนะแกนะไม่รู้ใครมีใครเรียกวัดบุญกันหมดแล้วหมดเลยนะอย่าลืมว่าท่านที่ได้ไปแล้วที่แถวหน้าเนี่ยครับอย่าเอาอีกไม่ได้แล้วไม่ได้นะผมเป็นปราชญ์ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับวันนี้เขียนมาอย่านะฮะอย่าผมห้ามเลยนะอย่านะผมห้ามอย่าคืออย่าผมจะหวงไม่ต้องเอาหาเรื่องอะไรนอกจากหายไม่หอยเลยนะใช่ไหมฮะนอกจากหายไม่หอยเลยนะจะหวงไม่ทำไมหรอโอเคไหมขอให้สุขสันต์กับตัวเองมากๆนะครับโอเคจับได้จ้า3 2เป๊ะหมายเลขที่ออก159หมายเลขอาจารย์ขาได้แล้วใช่ไหมฮะสละสิทธิ์พระเจ้าโอเคจบข่าวนะอาจารย์ขาอาจารย์ขาขออนุญาตเรียนถามว่าเลขที่ท่านอาจารย์จับเนี่ยจะให้เอาตรงบัญชีหรือจะเอาเลขที่เราได้เอาเลขนี้มันติดอยู่ที่เก้าอี้ท่านนั่นเองว่าไอ้ที่เซ็นชื่อนั้นไม่ต้องนะฮะไม่ต้องเลยครับโอเคนะโอเคนะโอเคนะตรงกันนะต่อไปมาเล่น174ครับผม174 174หายครับ174นู่นข้างนอกข้างนอกไหนนายกมาวิ่งมาครับวิ่งมาวิ่งมาสิครับเปิ้ล174นะครับต่อไปหมายเลขปึ๊บเลยครับคืนตั๋วโอเคคืนยังเก็บไว้ที่ไหนต่อไปหมายเลขโอ้จะช้าตรงนี้ฮะ189ครับนี่ค่ะไหนโอเคจบข่าวต่อไปหนึ่ง49เฉยๆ49เอาวิ่งต่อไปทันทีนะวิ่งนะ19โอเคครับเก็บเลย49โอเคขย้ำทิ้งอะไรก็ว่ากันไปโอ้จะช้าตรงนี้นะครับหมายเลข91
เก้าเงินโอเคครับทิ้งเลยแบมือเปิ้ลจดชาร์จตรงนี้นะครับมีไม่มากนะครับโอเค157 157ด่วนเร็วยกขาหน้าขึ้นเร็วๆมีไหม5วิครับไม่มีนะผ่านนะครับต่อไปหมายเลข4 4โอเคโอเคครับต่อไปหมายเลข1 2 1มาเลยโยม1 2 1นะต่อไปหมายเลข184 184 184ใครครับ184มีไหม169นะคะ169นะคะต่อไป14ครับ14 14ค่ะโอเคครับ14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 ครับไม่มีครับไม่มีนะ140ครับ140 140 140มาค่ะเหลือประมาณ10 10เมตรนะครับก็ทิ้งโอเคครับ140นะต่อไปหมายเลข72ครับ72 72ไปแล้วเหรอคนนั่งเหรอไม่มีนะไม่มีไม่ได้ไปจำที่ครับไปต่อเหลือไปต่อนะโอเคครับผ่านไปต่อไปหมายเลข118ครับ118ครับสละสิทธิ์ค่ะได้แล้วค่ะโอเคสละสิทธิ์ทั้งโอเคทั้งแค่เว้นครับ28ครับ28 28แล้ว28จะบอกที่มามันคืออะไรสองแปดครับจะบอกที่มาที่มันมาจากอะไรนะครับผมจะเรียกมันว่าอะไรนะต่อไปหมายเลข155ออกเสียงครับ155ไม่มีครับไม่มีผ่านนะครับต่อไปหมายเลข200 200ได้แล้วค่ะอ๋อหลวงพี่ครับหลวงพี่นั่นที่กระดานครับหลวงพี่ครับใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวไว้ตรงนั้นแล้วหลวงพี่ครับผมจับส่งให้มือเองครับไม่ใช่ผมต้องส่งให้เองครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสื่อนะครับสื่อนะครับมันเป็นสื่อนะครับท่านนี่ยกให้กับมือนะครับเรื่องนี้ให้กับมือนะครับโอเคนะเรื่องที่ส่งกับมือเพราะเป็นสื่อสื่อนะครับผมจะอธิบายว่ามาจากอะไร104ครับ104วิ่งครับมาเลยเดินมาไหม104ต่อไปหมายเลข74ครับท่านมาหลวดจี74นะครับต่อไปหมายเลข46 46ครับ46 46 46ไม่มีครับ46เหลืออีก4เมตร5เมตร179ครับ179 179ครับไม่มีนะไม่มีนะครับนะต่อไป110ครับ110ครับขอให้หลังโอเคครับเอาล่ะต่อไปหมายเลข128ครับ128ครับมีไหมได้แล้วโอเคนะผ่านไปต่อไปหมายเลข106ครับ106ครับตลาดสิทธิ์ครับตลาดสิทธิ์โอเคหลังได้แล้วได้แล้วผมสิตลาดสิทธิ์ได้เงินหนึ่ง177ครับผมมาโดยเจ็ด177เหลือจะ3เมตร177โอเคครับต่อไป59ครับลุกโถลุกเลยเอาเลยนั่นแหละต่อไปหมายเลข55ครับผมต่อไปครับโอเคสุดท้ายแล้วจ้าโทษครับเดี๋ยวจะหาว่าไปแอบสลับเอียงนะครับ168ครับผมอันนี้ค่ะไหนโอ้168นะโอเคเอาล่ะนอกนั้นซอยไปไหนเด้อแม่ยายแบกเอาไอ้นี่ที่แบกนี่มาช่วยไม่ได้คุณใครเลยไปเด็กส่งแล้วท่านไปไหนเนี่ยขอบแล้วเขาบอกถุงจะพูดอะไรแล้วอาจารย์ไม่ได้ไม่เพราะกูหมอแย่แล้วก็ไม่ส่งไอ้เจ้าถุงเอาไหนไหนพวกเขาไหนไหนวันนี้สายกับบูชานะเดี๋ยวมัดให้หมดเลยคนได้แล้วห้ามนะครับห้ามเอาอีกนะครับจะห้ามเด็ดขาดนะครับไม่เป็นไรนะครับอย่าเป็นกังวล
ไม่ต้องจับไปแล้วเสียเวลาแกไหมเมื่อกี้ให้ลุ้นเอาใครยังไม่ได้ยกมือแล้วยกแถบนะครับ1 2 3 4 5ได้ยังยังไม่ได้ยังพี่ยังไม่ได้ได้ยังยังไม่ได้เขาชี้ใส่อะไรอ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็ส่งมาให้พี่จงไม่ทันเอานี่ให้ไปเลยจงไม่ทันเดี๋ยวตีหรอโอเคไหมได้ยังเนี่ยโอเคนะยังเหลือแถวนี้ทั้งแถวนะครับผมถ้าไม่คิดว่าน่าจะพอแล้วครับไม่พออย่างนั้นไปอีกมีทั้งเยอะเนี่ยเนี่ยครับเดี๋ยวจะบอกให้รู้ว่าคืออะไรกันแน่นะครับอะไรกันแน่เดี๋ยวจะกลายเป็นความเชื่อแบบงมงายกันแบบเป็นปัจจัยนะครับสิ่งเหล่านี้ใครอยากครับใครครับเอาละไม่โทษไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวจะยื่นมือมาลายโยพอมาถึงผมก็ให้มาถึงผมใจเย็นๆเดี๋ยวดีหรอกเดี๋ยวดีหรอกใจเย็นๆโยมผมมีเป็นกระตั้งได้แล้วเหรอเดี๋ยวดีนะฮะสบายกันแล้วนี่เฉพาะสารวัตรนะเราสารวัตรมาขู่เลยใส่ดีไปใส่ซองนี่หมดจริงนะเนี่ยเหลือแค่นิดเดียวแล้วเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้นะครับไม่รู้นะปลายทางเลยใส่แล้วนะหมดนะได้นะไม่ปลายทางเปล่าเนี่ยแค่เดียวเอาไหมนะมีได้แล้วใช่ไหมแถวนี้นะแถวนี้นะมีอยู่สี่เมตรนี่สวยเลยสองสามสี่เสร็จเลยเฮ้ยสองเมตรแถวนี้นะแถวนี้นะว่าทำไมดีวะเนี่ยเขาอยากใส่ในตองที่ว่าร้อนเลยเนี่ยให้คุณตองเลยบอกคุยให้ได้จำได้ใจเย็นเดี๋ยวจะไปหามาให้เดี๋ยวจะไปหามาให้ใจเย็นจะหามาให้ตองเลยก้าวเลยแบงค์เยอะกลับนะกลับมาตอบเลยมั้ยโอเคโชคดีนะครับโอเคครับชาวเฮ้ยนะต่อไปนะเด้อเว้นทันเลยชาวยองที่ข้าวหน้าเอาชาวจันมาด้วยนะจะได้จะได้ไม่ต้องทราบนะครับแล้วมาใส่ปากเออน้ำเนาะ
แล้วจะบอกที่มาที่ไปจะเรียกชื่อเรามือมาจากยกค้างไว้มันจะได้ยังไงล่ะยกค้างไว้มันจะได้ยังไงต้องมือร้อนเลยครับโอเคโอเคยกค้างไว้จะได้ยังไงมือมาสิก็จบแล้วฟังดีนะที่มานะครับต่อไปนี้นะครับจะบอกที่มามันจริงๆมันคืออะไรกันนะครับอะไรนะที่มามันคืออะไรจริงๆกันเนี่ยโอเคหมดยังลงหมดแล้วนะอย่าอ้อนวอนแม่เอานะแล้วอ้อนวอนไม่วอนแม่เอานะเอาอ้อนวอนไม่วอนแม่เอานะวันไหว้วันไม่เอาแล้วนะเอาแล้วมาดูมาเรื่อยๆอย่างนี้ต้องเรียนนะได้แล้วจบข่าวแล้วจบข่าวคุณจะได้หมดภาระคุณได้หมดภาระโอเคนะเอาล่ะต่อไปนี้จะบอกที่มานะครับจะบอกที่มาของเขานะครับฟังให้ดีนะผมพูดไปแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมาแน่นอนนะครับมนุษย์ทำไม่ได้นะครับส่วนจะมาจากไหนจะสนใจมากเกินไปนะเพราะว่าผมรู้ว่าสิ่งนี้คือมันบริสุทธิ์มากผมจะเรียกชื่อว่าฟังนะครับผมจะเรียกชื่อว่าอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมพุทธธาตุไม่ใช่ที่ขุมเห็นนะพุทธธาตุและพุทธธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการหนึ่งคุณครูช่วยผมจำด้วยหนึ่งทรัพย์อันที่หนึ่งคือหนึ่งทรัพย์สริขารแปลว่าใครที่มีสิ่งนี้ทำดีหนีช่วยมากๆทรัพย์ทางโลกเขาไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนประกอบไปด้วยของอยู่ของกินของใช้แล้วของเก็บนี่คือทรัพย์สินขาดใช่ไหมครับของอยู่ของกินของใช้แล้วของเก็บไม่ต้องไปโลภมันขอให้มีภาวะนี้ไม่ต้องไปสนใจกับมันมากขอให้ดำรงอยู่ทำดีละชั่วไว้ก่อนนะครับทรัพย์ที่สองนะคือทรัพย์ที่ดูแลรักษาไว้ว่าไว้ทั้งหมด32ประการแปลว่าต่อไปข้างหน้าใครจะมาลอกหลอกล่อให้ผ่าตัดผ่าต่อก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นมันจะมารักษาสุขภาพตัวเองได้โอเคไหมครับสองยังสามก็คือทรัพย์ทางปัญญาคือ wisdom เนี่ยทรัพย์ทางปัญญาที่เกิดปัญญาศีลสมาธิภาวนาปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาปัญญาเดียวกันนี่ครับก็พยายามพูดกันมาทำเนี่ยเพราะว่าปัญญาอย่าลืมไม่ต้องพูดกันในวันวิสาขบูชานะครับสี่ไม่มีโรคภัยใดๆมาเบียดเบียนเมื่อกี้เอาไว้ว่าครบ32ประการไม่มีใครมาหลอกตัดหลอกต่อใช่ไหมครับแล้วก็จะไม่มีโรคภัยใดๆมาเบียดเบียนโอเคไหมเข้าใจให้ทันนะ5คือ very strong ครับคือความแข็งแรงจะเกิดขึ้นตามวัยอย่างผมนี่75เอา74ก็แล้วกันนะขอ15ไปดีกว่าเนี่ยท่านนั่งทั้งวันผมยืนเกือบทั้งวันน่ะโอเคมั้ยท่านกินอะไรมาบ้างผมยังไม่ได้กินอะไรมากมายเลยยกเว้นที่เห็นๆอยู่เนี่ยเห็นมั้ยครับทำไมผมถึงอยู่ได้ไม่ใช่หัวอ้างเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วมันไม่ใช่ไม่มีนี่คือพลังงานง่ายๆเลยโอเคนะจำได้นะครับนั่นคือที่มามันส่วนจะมาจากไหนอย่าไปสนใจตรงนั้นที่แน่รับจากมือลุงหอกมันจะไปขี้หมาไปช่างมันโอเคไหมครับโอเคไหมครับใช่นะเชื่อว่าทุกคนได้ขนหมาขี้เรือนไปเรียบร้อยแล้วนะใช่เปล่าพอดีผมเดินไปตลาดหมาขี้เรือนตัวหนึ่งมันก็ประหลาดมันมีขนน่ะก็เลยไปตัดมีวามาก็มาใส่ซองให้นั่นน่ะโอเคนะครับ
นั่นแหละคือคนหมายชื่อเรื่องนะครับโอเคนะนั่นแหละก็ขอให้ดูเรื่องนั้นออกไปเพราะว่าในคราวที่พิมพ์ให้แจกนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับตรงนั้นเพราะว่าจะรู้สภาวะนั้นขึ้นมาผมเป็นคนที่ไม่เคยจดจำคาถาคาถาบ้าบอของผมผมไม่เคยเลยไม่ว่าจะเป็นของลูกโตลูกทั่วอะไรต่างๆไม่เคยเลยขาดทุกอย่างทุกประการโอวาสงภาษีพ่อสงฆ์ศพไม่มีเลยขาดแต่มันเกิดขึ้นในวาระหนึ่งนะอย่างผมจำแม่นเลยขึ้นเป็นครั้งเดียวจำได้แม่นเป๊ะอธิบายได้หมดที่มาหมดเลยโยเวนอิสวาอิไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นส่วนย่อของอะไรครับท่านไม่รู้นะครับพระเจ้าพิโรอิสวาอิคนนั้นหน่อยก็แล้วกันตรงนั้นแหละส่วนนั้นว่าพระท่านที่รู้กันในน้ำโมไฟน้ำโมพิจยาก็รู้พิจยาทั้งห้าครับผมโอเคนะครับเข้าใจตรงกันนั่นคือสิ่งที่จะถามย้อนเพราะว่าผมไม่รู้ก็ถามท่านแล้วท่านบอกมาถ้ารู้ก็บอกมาอย่ามาถามย้อนถ้าย้อนผลแล้วผมรู้ผมเขาบอกท่านนี้ผมจะถามท่านจะทำไมแล้วอีสวาอีผมไม่รู้ว่ามันหมายความว่ามันจากไม่รู้เลยแต่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นของผมเองภาวะที่ผมได้ที่เขาใหญ่ครับเขาใหญ่สมาธินั้นเขาใหญ่เหมือนกันนะฮะเสือกระโจนมาประมาณ17ตัวแถวหน้ากระดานนะฮะถ้าเป็นความตกใจก็กอดเตลิดเปิดเปิดทันทีเพลินไม่ใช่เพลินเป็นบุญเก่าของผมเองนะครับจึงไม่พิจกกับเพื่อนหรือเชื่อมากครับมันเป็นเปิดตังโดยแถวนั้นสิ่งที่ผมมีที่ผมมาผมเป็นมันไม่ใช่จะได้กันแบบง่ายๆมันสะสมมากี่พ่อชาติก็ไม่รู้แหละแต่ผมจะบอกผมได้หมดเลยครับจะบอกให้ทราบว่ายืนยันคำเดิมนะฮะไม่รู้จักไม่รู้ใครรู้จักฟาโรห์มากกว่าลุงหมอจะบอกให้ทราบฟาโรห์จะบอกให้ทราบไว้ฟาโรห์จะบอกให้ทราบไว้ก็ได้ฟาโรห์มันห้าหกปีมาแล้วนะครับก่อนพระพุทธเจ้านะฟาโรห์ผมทราบพระเจ้า 2,000 กว่าปีเองเข้าใจมั้ยครับอย่างคาถาโบราณที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้คาถามัดใจมหาเสน่ห์ภูมิใจคนป้องกันผีอะไรไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ของลุงหงแน่นอนฮะกีสวาอีนี่เหรอมันแปลว่างี้เหรอคุยตายครูโอเคฟังให้ดีนะมีคนแปลมาให้ใช่ป่ะไม่รู้นะพระพุทธเจ้าเอาเถอะก็แล้วแต่กันนะฮะโอเคนะถ้าบอกว่าคาถามั่นใจคนนะไม่ใช่เด็ดขาดผมปฏิเสธการมั่นใจนะครับไม่เป็นไรก็บอกว่ามั่นใจมหาเสน่ห์ผมก็ยิ่งปฏิเสธนะโอเคนะครับผู้คนจะชอบมากเพราะโอ้โหมีเสน่ห์เนี่ยมันชอบเหลือเกินแต่ลุงหมอคนละเรื่องนะคนละพี่พ่อโลกนะครับบอกให้ภูมิใจคนไม่ผมไม่ทำหาไปใจคนเอาเลยภูมิใจคนไม่มีทางพอพวกนี้พอได้ยินพวกนี้ก็พอแล้วนะครับเอาเลยภูมิใจคนใจเป็นนามมาทำอะไรไม่ผมไม่ใช่ผูกหมาละโว้ยเออผูกหมาลากคอมาผูกเดี๋ยวยังได้ด้วยกันป้องกันผีผีที่ไหนมันจะมีนกนอกจากผีตกอะไรก็ไม่รู้พวกไม่รู้ท่านหนูเราเองนะผมไม่เกี่ยวนะโอเคไหมจบข่าวนะเอาล่ะมีคำถามอะไรกรุณาถามมานะครับเพราะว่านาทีนี้มันจะกลายเป็นวันเวทุกวันเวคอมมูนิเคชันนะขอให้เป็นทัวเวนะครับท่านถามมาทีนึงวันนี้18:54 นท่านเองท่านมีเวลาอยู่ได้นะครับเอาเชิญเป็นคำถามได้เลยครับทำไมอ่ะก็บอกให้ถามไม่ถามจบนะจบนะพอจบนะอย่าไปยาวเห็นก็คือของเราจบครับอย่าให้ที่บ้านเห็นนะเราเห็นตาเราเห็นอะไรเรื่องของเราแต่การเห็นที่ว่านั้นของจริงกับของไม่จริงมันต่างกันหรือไม่นะผมไม่ได้ตอบแทนเด็กขาดนะครับโอเคนะอย่าให้ผมตอบเรื่องนี้เพราะมันจะเหมือนกับบล็อกคุณเอาไว้เลยตามรู้ตามรู้ตามเห็นเห็นไหมครับสิ่งที่เห็นมันจะไม่เหมือนใครเพราะตาใครตามานะครับเอาจะถามมาเชิญครับตอบนะอยู่ที่ตัวอยู่นะครับเชิญครับเมื่อกี้นี้เวลาผมโบกมือหย่อยหย่อยเอาพออย่าย้ำพูดอีกแปลว่ามันจะเพี้ยนผมเป็นคนที่ฟังไวมากเห็นไหมครับนะผมบอกน้อยๆมานี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยครับมันจะมีความร้อนผู้เบาว่าที่ฝ่ามือนะครับแค่นะคนนี้ก็บอกว่ามันจะมีคำว่าร้อนผู้บ้าที่ฝ่ามือ
ถามว่าใครร้อนบ้างครับยกครับดูสิครับโอเคนะนั่นแหละคือปฏิกิริยาโต้ตอบกันครับระหว่างแอคชั่นกับระหว่างรีแอคชั่นเห็นมั้ยครับแอคชั่นคือตัวผมบอกย่อยๆรีแอคชั่นคือฝ่ามือคนแก่ครับเข้าใจมั้ยครับเข้าใจนะมันจะเรียลไทม์เป๊ะเลยครับแต่ฟีลลิ่งที่คุณได้รับก็คือความร้อนโอเคนะแล้วก็มีวูบวาบด้วยใครวูบวาบครับวูบวาบก็มีอีกมั้ยครับใครทั้งร้อนทั้งวูบวาบครับเห็นไหมฮะทั้งไหนก็ไม่ผิดมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งร้อนหรือวูบวาบโอเคไหมครับยังไงไม่ผิดถ้าหากว่าหลับตาใครเห็นสีต่างหากใครเห็นสีหลับตาใครเห็นสีอย่าสนใจครับอย่าเพิ่งจะถามไปเลยใครเห็นสีครับนี่กลุ่มหลับตาก็เห็นสีนู่นนี่นั่นสีเป็นสารพัดสีอธิบายให้ฟังหมดแล้วว่ามันที่ผมอธิบายมันเข้าล็อกไหนของท่านโอเคไหมครับโอเคนะเอ้าบางท่านเห็นสัตว์สัตว์เลื้อยคลานสัตว์ประหลาดบางบอกว่าเห็นตาขาบตาขาบด้วยเห็นไหมครับจะให้ลูกหมอกว่างไหนก็มันเห็นของเขาโอเคไหมครับถามว่ากลัวมันไม่ตาขาบล่ะที่นอนอยู่ใช่ไหมแล้วว่าชีวิตจริงนี่ผูกพันกับตะขาบตัวเป็นๆเนาะนอนอยู่ที่ไหนก็ตามตะขาบมันมาเล่นกับตัวเราเองไต่หน้าไต่ตาอะไรต่างของจริงนะที่ว่านี่นั่นแหละครับอย่าให้ผมอธิบายตะขาบมันคืออะไรสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบอกไปแล้วเป็นลูกหลานของพญานาคจบนะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวกระปอมพวกนี้เป็นลูกหลานของพญานาคบอกจำเลยครับพวกลูกหลานนี่ครับจำนะฮะอย่าไปเห็นอย่าไปฆ่าก้อนทุกจักรจะไปเห็นฆ่าพวกนี้นะครับยานะครับยานะครับห้ามนะยาเลยครับโอเคนะเอาล่ะมีใครที่นอกเหนือจากนี้ที่รู้สึกอะไรต่างๆนะมีใครก็ถามทีนึงเชิญครับมันหนักมากค่ะมันหนักมากมันสู้เลยสู้กันเลยนะความสู้กันอย่าใช่ฟังสู้กันหนักมากแปลว่าเวลาผมบอกมือย่อยๆนะฟังให้ดีนะผมจะแสดงให้บอกให้เห็นผมบอกมือย่อยๆเนี่ยนายบอกย่อยๆมันจะดันมือโอเคไหมตอนนี้ก็สู้ตอนนี้ก็สู้กับดันแรงพักแอคชั่นจอยเท่ากับรีแอคชั่นโอเคไหมครับแปลว่าถามว่าตรงนี้มันไม่ได้แอบสอบไม่สุดตัวเลยไม่แอบสอบแอบสอบแป๊บดูซับกับแฟนนะมันจะดูก็เปิดอันนี้มันต้านกันเลยครับไม่เสียหายนะครับเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันสู้กันโอเคไหมครับบวกกับลบก็ได้มันสู้กันคู่เหมือนกันจะหลักกันใช่ป่ะแม่เหล็กใช่นะใครจำได้แม่นบ้างคู่เหมือนกันจะผลักกันอะไรเนี่ยผลักใครบอกว่าผลักยกเหมือนกันจะผลักกันโอเคบอกว่าดูดกันมีสองคนตกลงคู่เหมือนกันจะผลักกันจำด้วยนะครับแม่เด็กผลักกันต่างกันจะดูดกันเหนือกับใต้ดูดกันเป็นก้อนแม่เหล็กก้อนหนึ่งโอเคไหมเหนือกับใต้คือต่างกันมันจะดูดกันเป็นก้อนแม่เหล็กหนึ่งก้อนแปลว่าจำวิธีจำอย่างนี้ดูดกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งก้อนโอเคไหมครับเหนือกับใต้ต่างกันมันจะดูดกันจำเวลาจำตรงนี้เพราะมันแค่ไขว้ไปมาเนี่ยถึงก็พิงตรงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นการที่ผมบอกว่าอย่ามันต้านกันในระหว่างนี้มันกำลังผลักกันสู้กันนั่นเองโอเคนะไม่มีได้ส่วนเสียไม่นานนักจะได้รอดสมุทรเสียเองมันอธิบายแล้วนะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญสิ้นอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเชื่อมความเข้าใจที่ว่านั้นให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎธรรมชาติมันอยู่ตรงนั้นครับผมว่าผมเกิดมาประการนี้นะเอาละใครต่อยที่นึงคำถามเชิญครับดังๆลูกคนกำลังใจออกพูดใหม่ครับเป็นลูกลงออกเห็นรูปหน้าตาผมเวลาอยู่ที่น้ำหลับตาเลยเหรอแล้วลุงหมอจะว่าไงวะเนี่ยเห็นลุงหมอโอเคนะเอาแค่เห็นลุงหมอยกข้างหลังเห็นกี่คนเอาสองสามสี่ไม่ผิดนะเอายกไปสิใครเห็นลุงหมอเมื่อกี้นะโอเคไหมผมจะอธิบายให้ฟังใช่แล้วครับโอเคนะฟังให้ดีนะครับมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับท่านนอนอยู่บ้านท่านผมบอกว่า
พระอรหันต์มีเยอะแยะมากมายมหาศาลนะไม่ถ้วนเขาทำงานเขาอยู่เวลาท่านนอนอยู่บ้านท่านพระอรหันต์ที่ว่าโน้นยุคไหนก็ไม่รู้เลยครับเขามาทำงานให้อยู่เขาจะมาตามรูปแบบต่างๆนั่นหมดเป็นทุกอย่างหมดเลยไหมครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นึกออกไหมครับตรงนี้เป็นทุกอย่างจะเป็นตะขาบก็ได้โอเคไหมจะเป็นช้างเมาส์นี่คือพระอรหันต์เป็นอย่างนั้นจะมาสัมผัสสัมพันธ์ของท่านเองเช่นขออนุญาตนะเพศแม่นะผมพูดติดปากจะถือสาผมนะเขาจะมาลูบคลำส่วนนูนส่วนเว้าของท่านเองอย่าต้องใหญ่นะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอ้ยอย่าโต้ใจนะมันถึงเวลาครับโอเคนะที่เคยตอบอธิบายจากลุงหมอกแล้วงั้นเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่งั้นอย่าวิตกบอกกับเพื่อนไว้ว่าท่านจะเห็นอะไรโอเคไหมครับเจออะไรมันถึงยุคของมันเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจตัวเองเขาต้องมากกว่าโอเคนะสิ่งที่แลวร้ายที่สุดเวลานี้ขอได้โปรดนะครับอย่าให้ร้ายผู้อื่นนะครับจำให้ดีเขาเข้ามามันอยู่กับตัวเราให้หมดนะทิ้งไม่ได้ทิ้งให้กับลุงหอกลุงหอกขอเนื้อสาแต่ผู้เดียวโอเคไหมครับส่วนเกินส่วนกำทำทั้งหมดอยู่ในร่างกายกายใจจิตของท่านปังมาอยู่กับลุงหอกคนเดียวโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทเรื่องนี้ให้ได้นะครับเอาคำถามมีว่าเชิญโอเคเอ้าเวลามารู้จักกับลุงหอกทางตรงทางอ้อมประการใดเวลาไปจับควายควายก็ต้องกระจายฟังให้ดีนะอย่าหัวเราะผมคนที่มีความสามารถสูงนะอย่าหัวเราะเวลาไปจับควายควายก็โดดเต้นเลยเวลาจับต้นไม้ต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาหรือจะร้อนว่างานก็ได้แต่เวลาไปจับโลหะเหมือนไฟช็อตเปรี้ยงถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรนี่คือการตอบของผมไปหลายเวอร์ชันแล้วก็ลงที่ตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งนั้นคือไฟฟ้าสถิตความต่างสารระหว่างตัวคนกับโลหะที่มันต่างกันโอเคไหมครับความต่างสารมันก็เลยไม่รู้ว่าจากสิ่งนั้นใส่คนหรือว่าคุณใส่สิ่งนั้นเพราะว่ามันอยู่ในไพ่เดียวกันเวลาเดียวกันมันก็เลยยากที่จะบอกว่าของไม่ดีของเราไปยังโลหะหรือของไม่ดีจากโลหะมาเป็นของเราแต่ไม่ต้องทำอะไรนะไปกอดมันเลยโอเคไหมผมตอบแล้วนะวันนี้มันจะเข้าใจตรงนี้แล้วไม่จะมันจะสมดุลเองโอเคไหมครับผมตอบแล้ววันนี้นะโอเคนะยังไงก็ไม่ใช่จับควายควายผิดควายผิดแน่นอนโอเคไหมจะไปตื่นเต้นตกใจไปทำไมอันนั้นมันแค่โลหะหนึ่งมันไม่มาทวงหนี้ด้วยสองไม่มาขอเข้ากินด้วยเพียงแต่รู้สึกเป็นความแตกต่างนั่นเองให้เข้าใจว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นควายเป็นต้นไม้เป็นอะไรต้นเสาหมดนะครับเป็นโลหะมันยิ่งชัดโอเคไหมครับทุกอย่างกำลังอัดแอปพลายแปลว่าร่างกายเรากำลังปรับเข้าสู่ระบบของธรรมชาติจำแม่นๆเอาไว้นะครับมีอีกไหมครับคำถามฮะโอเคนะอีกสองข้ออย่าจดนะมีสองสามมันจะมีห้าก็ได้นะสิ่งทุกตั้งไว้เลยครับตั้งเป้าไว้ชาติชีวิตนี้กูจะไม่ทำอะไรกูจะไม่ทำเนื่องไม่ให้ร้ายใครสองก็ไม่ตบตีใครไม่เข็นฆ่าใครได้ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับสองอย่างพอไหมปากกับมือเองนะครับโอเคไหมครับไม่ตบตีใครไม่เข็นฆ่าใครพอใจไหมครับปากกับมือนี่มันตัวร้ายกาจเนี่ยปากไม่ดีเป็นสีแก่ปากอยู่ไหนไม่ได้ก็เพราะปากของเจ้าโอ้ไหมครับไปไหนก็มีแต่ฉันก็ตอบว่าคนนี้ไม่ดีไหมเนี่ยปากตัวเองอยู่หรือเปล่าหรอปากตัวเองไม่ยอมอยู่ถามว่าพูดกันร้อยแปดถามว่าตัวเองมีอะไรครับที่จะไปชอหอมอย่างลุงออกสบายด้วยครับสองฝ่ามือนี่ฮะอันใช่ไหมของผมมันมีศักยภาพพอปากไม่ดีแต่ผมศักยภาพของผมอ่ะปากไม่ดีของผมนั้นผมไม่ให้ร้ายใครแน่นอนโอเคไหมครับโอเคไหมครับยกเว้นพูดประชดประชันแสบไหมเมื่อกี้เนี่ยขออนุญาตเพศแม่รู้จักเจอส่วนนวลสวไปกี่ครั้งว่าเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมฮะเจอไปกี่ครั้งเนี่ยภาษาผมจะเป็นอย่างนี้แหละจะถือสาภาษาผมถามว่ามีจริงไหมส่วนนวลสวเพศแม่มีไหมครับมันมีอยู่แล้วอ่ะรับไปสิครับมันจะเป็นไปรับเป็นของจริงนะใช่ไหมครับจะก็มากเขาไม่ปฏิเสธเลยเขานั่งนิ่งตัวเนี้ย
เพราะว่าเขาเข้าใจเรื่องธรรมชาติดีเขาผ่านโลกมาตลอดแล้วอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมโอเคไหมเอาใครต่ออีกครับมีไหมมีไหมครับนะครับจะปล่อยแกกลับบ้านแล้วเนาะวัชราครับฮะซ้ายมือวัชราครับไม่ยกสูงๆ18นาฬิกา19นาฬิกา5นาทีครับคุณครูขาถามแทนนักเรียนสิครับจะเรียนท่านว่าวันนี้เป็นวันดีของโอกาสนะก็คือสองโอกาสเลยไมโครโฟนอยู่ไหนไมโครโฟนมีไหมเนี่ยรักษาอยู่ไหนเร็วเร็วเร็วอ๋อแล้วไมโครโฟนมาเขาจะแสดงความเห็นอะไรเชิญนะครับหนึ่งอันนี้จะได้ด่าเมียพ่อลุงหงนะครับเชิญรักแมวเร็วครับไมโครโฟนไมโครโฟนอนุญาตให้ด่าเมียพ่อลุงหงานะครับอนุญาตให้ด่าเมียพ่อนางคำมีจำไม่ได้ครับให้ด่าแล้วจะบอกคุ้มให้ด่าด้วยครับจะโดนเทสโอเคนะท่านโอเคเรียนเชิญคุณครูครับอาเชิญครับวันเอ่ยวันนี้เป็นวันที่แสนดีกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ดียังไงก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้นะคะวันนี้เนื่องในโอกาสสองวาระนะคะก็คือเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็วันคล้ายวันที่ท่านไม่เกิดท่านไกลสอนไม่เกิดนะคะก็แล้วท่านก็จะต้องเดินทางออกนอกประเทศไปไกลแสนไกลนะคะหลายพันลี้ก็ขอของที่คือก็คือเสียงของท่านที่เป็นการล้างสมองนะฮะล้างหูล้างใจล้างหัวเนี่ยก็ขอเป็นของขวัญให้พวกเราเนื่องในโอกาสนี้ครับนั่งไหนฮะยังนั่งไว้ก่อนยังไม่ใช่วาระนั้นเดี๋ยวได้กราบให้กราบสามเคยแล้วเห็นนะให้มันเป็นวาระนี้อยู่นะครับขอให้เข้าใจวาระตรงนี้อยู่นะครับโอเคขอเสียงนะครับไม่ใช่ขอเสียงตบมือแต่เสียงที่มันอยู่ในซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหมอกผมพูดหลายครั้งว่าเสียงผมมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียง เสียงคือพลังงานมาร้องก็มันเป็นคลื่นเสียงพลังงานควายร้องเป็นช้างร้องเหมือนกันฮะพลังงานที่ว่านั้นมันออกมาจากอะไรมาจากควายก็คือน่าจะไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมถ้ามันออกมาจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานที่ว่านั้นมันก็ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันเข้าใจไหมครับแต่เสียงผมมันออกมาจากความบริสุทธิ์ของจิตเพราะฉะนั้นมันจึงต่างกันฟังเสียงให้ได้นะเฉยที่หนึ่งทั่วไปนี่คือเสียงพื้นฐานหนึ่งเสียงที่สองไม่ใช่ประโยคฟังให้ดีนะครับ3 2
ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังอะระหะตะนะธัมมังอะสังฆังอิสวายะนะมะพะทังนะโมพุทธะทันตะโรปะมะรุตะปะโรเสียงที่เคยได้ยินไม่ได้ยินนะครับคงคนละวาระซะแล้วนะฮะนะเสียงที่เคยได้ยินเวลาผมนำพาสมาธินะไม่มาแล้วครับก็ไปเที่ยวกว่ารอบหนึ่งเดี๋ยวค่อยจะมาถ้าเขาอยากจะมาเนาะโอเคนะก็ไปเที่ยวเดี๋ยวค่อยจะมาถ้าเขาอยากจะมาครับถึงแม้ว่าจะไม่มานะคะแต่เราก็ได้รับแล้วเนาะก็ขอเชิญชวนพวกเรานะคะได้กล่าวคำสาธุและกราบขอบคุณท่านด้วยค่ะ1 2 3สาธุสาธุสาธุอาเมนอามีนอามีนอาเมนโอมและอามิตรพูด thank you วันนี้ครับจบข่าวเนาะขอบคุณท่านอย่างสูงค่ะครับเลยครับเลยครับเลยครับเอาไวๆครับใครยกมือครับเร็วถามเรื่องอะไรครับคนลุกหมดแล้วเร็วออกเสียงด้วยครับใช่อะไรครับใช้เสียงหน่อยอ๋อจะมอบให้งั้นเหรอโอ้โหทำด้วยมือหรือทำด้วยทำด้วยมือหรือทำด้วยทำด้วยใจโอเคโอเคครับน้องแท้ขอบคุณนะขอบคุณนะครับไม่ได้ไหมเนี่ยที่วางไหนดีวางที่นี่ได้วางที่นี่โอเคนะทำเฟสทำเฟสโอเคนะบ้านเนาะโอเคบ้านแพรบ้านไทยโอเคนะครับวันนี้อยู่เสร็จมาครับครับชุดใช้มือเพิ่มกลับนะครับถ้าท่านเหนื่อยเพิ่มไม่กลับครับของพ่อที่ของแม่โอเคไหมเขาจะดูนะมีพ็อกเก็ตมันนี่นะไหนเยอะหายไปไหนอ่ะจริงเหรอหลุดหัวได้ไงวะเนี่ยหลุดหัวได้ไงวะเนี่ยหลุดหัวได้ไงวะพอตรงนี้ใช่ไหมตกลงอย่าเพิ่งไปให้ทำงานก็ทนนะโบนเตะมาสำรอบเลยเดี๋ยวไปเรียนยากนะรุ่นพี่รุ่นไหนกันโอ้โหท่านเสียเข้าใจเอาโอกาสอื่นก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับแต่ไม้สถาบันก็มีใช่ไหมหาที่สถาบันที่ว่านั้นเราผ่านเข้าไปตรงนั้นอยู่ถือว่าใช่ไหมครับไม่ใช่สิ่งที่เราได้กับคนรุ่นพี่ที่ตามเข้ามาผมบอกว่าไม่ใช่ควายทุกวันไม่ใช่ควายเลยไม่ถูกรุ่นพี่ทำกับรุ่นน้องจนทั้งสูญเสียหลายอย่างมันคิดไม่ได้เนี่ยผูกขาดอะไรกันนักหนาในรูปแบบที่ไม่ถูกต้องจะเริ่มไหนไหนก็สุดท้ายแต่ก็พูดกัน
ใช้เข็มนะเราด้วยนั่งในทั้งวันทั้งวันเนี่ยคนนี้มันเกินเสาเนาะครับเป็นธรรมดาไปแล้วไปทำมาทั้งหมดไปฟังแล้วจะบอกว่าดีนะดีคนพูดเยอะแล้วไม่ดีอย่างนี้ไม่เดี๋ยวบอกจะดีแล้วรู้จักเขาว่าไม่ดีบอกเขาว่าไม่ดีเกียร์ก็ดีดีแล้วผมจะไปไม่เป็นเจอแต่ความดีไม่ดีเป็นไงใช่ไหมครับมันต้องมีเขาว่าไม่ดีไม่ดีตรงนี้นะไม่ต้องเกรงใจหรอกเห็นไหมนะครับโอเคโอเคโอเคไปได้ไหมได้แล้วตาหวานจนเกินไปแล้วนี่ใครอยู่กับเด็กนะครับคืนเด็กด้วยน้องธัญญาไม่รู้ไปเล่นอยู่กับใครเอามาแล้วโอเคครับขอบคุณคุณน้องโอ้โหไม่จริงเหรอไม่จริงเหรอจริงเหรอไม่จริงเหรอไม่จริงแม่นะไม่ได้เหลืออะไรเมื่อกี้เนี่ยเหลือ2เม็ดแล้วเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมอย่าเดือดนี้นะคุณลุงคะกับว่านสองคนเนี่ยก็จะมาหาคุณลุงเหลือมันปลอดชิ้นทำลาเออเดี๋ยวนะเออพักก่อนนะนะคะพักก่อนนะพักก่อนนะคะนุ้ยจะเป็นคนเก่งแล้วอะไรลูกนุ้ยจะเป็นคนเก่งแล้วได้คนดีนะเห็นไหมเห็นนะโอเคป้าปวดหัวให้หน่อยดีขึ้นเยอะไม่หน่อยดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นในหมวดไดโอมนะโอเคนะไปเดินทางปลอดภัยให้ขับรถโอเคปลอดภัยนะทุกคนก็เห็นนะโทษครับหูดูหูจะหายไหมนะฮะอย่าสู้ผมมันเป็นธรรมชาตินะหายใจด้วยครับธรรมชาติโทษครับอย่าลากเพื่อนนะมันเกี่ยวอะไรตรงนั้นได้เกี่ยวในตรงนี้โทษครับโทษครับเออตรงนี้เออขอครับยอมไหมถามว่าหายเลยยังครับหายเลยยังครับแน่ใจนะจบข่าวนะสายไปเด็กจบข่าวนะสายไปเด็ก